การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นในตัวบุคคลหรือในองค์กรไม่จำเป็นต้องเจ็บปวดเสมอไปเพียงใช้แนวคิดที่ไม่ยุ่งยากและไม่น่ากลัวความเชื่อของคนเราที่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเรื่องยากนั่นมันเป็นความเชื่อที่ฝังใจมานานครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันว่ามันเป็นเรื่องยากจริงๆนอกจากนี้ครับยังมีเหตุผลมาประการที่ทำให้คนเรานั้นเปรียบการเปลี่ยนแปลงเสมือนกับดังภูเขาที่ต้องปีนข้ามไปให้ได้ตัวอย่างเช่นกรณีที่เรานั้นต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยตั้งปณิธานความตั้งใจเอาไว้ตอนปีใหม่แต่พอลงมือทำจริงแล้วก็มาสะพายแพ้ล้มเหลวกันไปจากค่าเฉลี่ยครับพบว่าคนอเมริกันนั้นเขียนปณิธานความตั้งใจตอนปีใหม่เป็นเวลากว่า10ปีครับเพราะที่ผ่านมานั้นล้มเหลวมาโดยตลอดโดยพบว่าในระยะ4เดือนความตั้งใจที่ตั้งเอาไว้กว่า 25% นั้นมันจะถูกยกเลิกซะก่อนส่วนคนที่สามารถรักษาความตั้งใจนั้นได้ในเวลาต่อมานั้นก็มักจะพบว่าไม่สามารถทำตามที่ตั้งใจได้ติดต่อกัน 5-6 ครั้งและภายในปีนั้นก็จะล้มเลิกปณิธานดังกล่าวไปในที่สุดแล้วก็ในขณะเดียวกันครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบริษัทหรือองค์กรธุรกิจก็ถูกมองว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมากเช่นกันดังนั้นครับหนังสือ How to ด้านธุรกิจที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่นั้นจึงมักนำเสนอวิธีแก้ไขแบบเร่งด่วนฉับพลันแก่ผู้บริหารที่กำลังมองหาวิธีการที่รวดเร็วในการสร้างแรงจูงใจในพนักงานที่มีความรู้สึกต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนั้นนอกจากนี้ครับก็ยังพบว่าหนังสือเหล่านั้นครับมักใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบนิยายหรือละครหรือใช้เรื่องราวง่ายๆและสัตว์ที่น่ารักเพื่อสื่อถึงเนื้อหาที่สำคัญบางเล่มนั้นก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครับเช่นหนังสือเรื่องAll Iceberg is Melting ของจอห์นคอตเตอร์ที่สอดแทรกแนวคิดดังกล่าวได้อย่างชาญฉลาดโดยชี้ให้เห็นว่าพนักงานจะต้องถูกทำให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งเปรียบเสมือนภัยคุกคามต่อองค์กรจึงจะกระตุ้นพวกเขาเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้แต่ความจริงแล้วครับการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ว่าจะเป็นในตัวบุคคลหรือในองค์กรก็ไม่จำเป็นต้องเจ็บปวดเสมอไปครับเพียงใช้แนวคิดที่ไม่ยุ่งยากและก็ไม่น่ากลัวดังนั้นเนื้อหาที่คุณกำลังจะได้ฟังต่อจากนี้ครับจะหักล้างความเชื่อที่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเรื่องยากโดยจำกัดอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้ใครหรือกลุ่มคนใดบรรลุเป้าหมายที่ต้องการและคุณนั้นก็จะได้เรียนรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่จำเป็นต้องเกิดมาเพียงเพื่อเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ย่ำแย่เพียงเท่านั้นนอกจากนี้ครับเรื่องราวต่อจากนี้จะแสดงให้คุณเห็นว่าจะสามารถใช้พลังจากแนวคิดวิธีการของไคเซนมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลงโดยการใช้วิธีหรือขั้นตอนเล็กๆเพื่อเอาชนะเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้ยังไงโดยแนวคิดวิธีการของไคเซนนั้นครับเป็นหลักปรัชญาเก่าแก่ที่นำเอาประโยคอันทรงพลังของเหล่าจื้อที่กล่าวเอาไว้ว่าหนทางน้ำหมื่นลี้นั้นต้องเริ่มต้นที่ก้าวแรกซึ่งเป็นแนวคิดที่ทำได้จริงครับและมีประสิทธิผลสูงเมื่อนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตสมัยใหม่ที่แสนวุ่นวายของเราแนวคิดวิธีการของไคเซนมีประเด็นหลักสำคัญอยู่2ประการครับนั่นก็คือการใช้ขั้นตอนที่เล็กๆง่ายๆเพื่อปรับปรุงพัฒนาอุปนิสัยกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นและวิธีที่2ก็คือการใช้ช่วงเวลาสั้นๆเพื่อคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจต่อผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ต่อจากนี้ครับผมจะแสดงให้คุณเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงง่ายๆนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ยังไงในเวลาที่สมองส่วนที่ชื่นชอบการเปลี่ยนแปลงเกิดการรับรู้และคุณนั้นก็จะได้พบกับตัวอย่างวิธีการหรือขั้นตอนเล็กๆจำนวนมากมายครับที่จะแสดงให้เห็นว่ามันสามารถช่วยให้คุณนั้นไปถึงความฝันอันยิ่งใหญ่ได้นอกจากนี้วิธีการของไคเซนก็ยังสามารถเป็นอุปนิสัยแย่ๆของคุณได้ด้วยเช่นกันตัวอย่างเช่นการติดบุหรี่หรือนิสัยที่ชอบรับประทานอาหารมากเกินไปและสร้างอุปนิสัยที่ดีให้กับตัวคุณแต่ก่อนที่คุณจะรู้วิธีการเหล่านี้ครับเรานั้นมาทำความเข้าใจในเรื่องความเชื่อที่ผิดๆเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกันก่อนครับและเรียนรู้ว่าวิธีการของไคเซนนั้นจะกำจัดอุปสรรคที่เราสร้างขึ้นมาขวางทางของเราเองตั้งนานได้ยังไงความเชื่อผิดๆที่1ครับการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเรื่องยากเราดูตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงว่ามันเป็นเรื่องง่ายใช้เวลาไม่นานสามารถควบคุมได้ด้วยตัวเองและไม่ต้องอาศัยวินัยในตัวเองมากนักมีงานวิจัยหลายชิ้นครับที่ค้นพบว่าคนที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันไปกับการนั่งจะมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจล้มเหลวหรือเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนอกจากนี้ครับรายงานการวิจัยโดยเมโยคลินิกยังระบุเอาไว้ว่าการไปฟิตเนสวันละ1ชั่วโมงนั้นไม่สามารถช่วยลดภาวะความเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับการนั่งอยู่กับที่นั้น6ชั่วโมงหรือมากกว่าได้เลยแต่เรื่องนี้ครับก็ดูเหมือนจะตรงกันข้ามกับความเชื่อของเรามาโดยตลอดเกี่ยวกับการออกกำลังกายยังไงก็ดีครับประเด็นนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการออกกำลังกายแต่เป็นเรื่องระยะเวลาในการนั่งที่ค่อนข้างนานเพราะเมื่อเรานั่งอยู่กับที่ครับกล้ามเนื้อส่วนใหญ่นั้นจะถูกตั้งค่าเป็นภาวะจำศีลซึ่งทำให้ร่างกายของเรานั้น
หยุดการทำงานของสารเอนไซม์ที่ชื่อว่า KK1 ที่ทำหน้าที่ห้ามไขมันบางชนิดในเลือดนอกจากนี้ครับก็ยังส่งผลให้อัตราการเผาผลาญและอัตราการผลิตคอเลสเตอรอลชนิดดีอยู่ในระดับที่ช้าลงคำอธิบายนี้ครับแสดงให้เห็นว่าร่างกายนั้นต้องการการเคลื่อนไหวที่ต้านกับแรงโน้มถ่วงหากไม่ทำเช่นนี้ครับหัวใจนั้นก็จะทำงานช้าลงปริมาณในเลือดนั้นก็จะลดลงกล้ามเนื้อก็จะเริ่มฝ่อแม้แต่มวลกระดูกก็อาจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงด้วยเช่นกันวิธีที่จะแก้ไขภาพที่น่ากลัวที่กล่าวมานี้ครับก็คือการใช้วิธีการของไคเซนนั่นเองครับเพียงแค่คุณนั้นลุกขึ้นยืนจากจุดที่นั่งมันก็จะเพิ่มอัตราการเผาผลาญได้ถึง2เท่าแล้วครับและถ้าหากคุณเริ่มลุกเดินเพียงเล็กน้อยมันก็จะเพิ่มอัตราการเผาผลาญขึ้นไปอีก2เท่าตามลำดับดังนั้นครับข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือวิธีการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงของโรคภัยจากการนั่งเป็นเวลานานๆมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตหรือจัดการไม่ได้ครับนี่เป็นเพียงสิ่งที่เล็กและสามารถลงมือทำได้ด้วยตัวเองเพราะเพียงแค่ลุกออกจากโต๊ะทุกชั่วโมงเดินหรือขยับแข้งขยับขาก็ล้วนแต่มีส่วนช่วยให้ร่างกายของเรานั้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นแล้วจากความคิดและความเชื่อเดิมๆของเราที่ว่ายิ่งใหญ่ยิ่งดีที่เรามักจะเห็นได้จากขนาดของโรงภาพยนตร์อาหารมื้อใหญ่ๆรวมถึงการแต่งหน้าสีจัดสิ่งเหล่านี้ครับทำให้เรานั้นไม่ค่อยเชื่อว่าขั้นตอนเล็กๆจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้แต่เรื่องจริงที่น่าทึ่งก็คือสิ่งเล็กๆเหล่านี้ต่างหากนะครับที่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้จริงๆความเชื่อผิดๆที่2ครับขนาดของวิธีการและขั้นตอนนั้นจะกำหนดขนาดของผลลัพธ์ดังนั้นการใช้วิธีการและขั้นตอนใหญ่ๆจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ส่วนใหญ่แล้วครับบทความทางธุรกิจนั้นมักจะสอนเราว่าเราสามารถลองเสี่ยงลงมือทำในสิ่งเล็กๆเช่นการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปเหมือนแนวคิดไคเซนหรือการใช้การปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันโดยใช้วิธีหรือแนวคิดใหญ่ๆเช่นที่เรามักเรียกว่านวัตกรรมนั่นเองครับหรือการใช้การปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันโดยใช้วิธีหรือแนวคิดใหญ่ๆและก็มักจะสอนเราว่าการปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงบางอย่างฉับพลันโดยใช้วิธีหรือแนวคิดใหญ่ๆนี้เองที่จะเป็นหนทางทำให้เราอยู่รอดเติบโตและทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ทางนี้ในชีวิตส่วนตัวของเราครับมักจะลองเสี่ยงกับการใช้วิธีใหญ่ๆเช่นกันก็อย่างเช่นการลดน้ำหนักด้วยการอดอาหารหรือใช้โปรแกรมการออกกำลังกายแบบเข้มข้นโดยหวังว่าจะบรรลุผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่แต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นยังไงครับการอดอาหารและการออกกำลังกายดังกล่าวนั้นก็มักจะล้มเหลวเสมอเพราะต้องใช้พลังความตั้งใจอย่างมหาศาลนั่นเองครับซึ่งเรานั้นก็มักจะพบว่าความตั้งใจดังกล่าวนั้นจะคงอยู่ได้ไม่นานและสุดท้ายก็ล้มเลิกไปทีนี้ครับเรามาลองดูเรื่องที่สมาคมหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกาได้แนะนำให้คนที่ต้องการมีสุขภาพดีว่าจะต้องออกกำลังกายเป็นเวลา30นาทีอย่างน้อย5วันต่อสัปดาห์แต่มีน้อยคนที่ผมรู้จักที่มีเวลาทำตามคำแนะนำนี้ได้อย่างสมบูรณ์ครับและมีน้อยคนที่ใช้ช่วงระหว่างวันเพื่อขับรถออกไปสถานออกกำลังกายเปลี่ยนชุดออกกำลังกายออกกำลังกายอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ขับรถกลับมาทำงานได้งานวิจัยนี้ครับยังชี้ให้เห็นอีกว่าการเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันนั้นสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์อันน่าทึ่งได้จากการตรวจสอบกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างทำผ่านทางเครื่องนับก้าวที่พกติดตัวนักวิจัยนั้นพบว่าแม้กลุ่มตัวอย่างนั้นจะไม่เคยเข้าฟิตเนสออกกำลังกายเลยแต่ทุกคนนั้นก็มีรูปร่างผอมลงเนื่องจากการเดินเคลื่อนไหวไปมาในระหว่างวันเช่นเดินไปมาระหว่างคุยโทรศัพท์เดินจากที่จอดรถไปยังห้างสรรพสินค้าและยืนในช่วงระหว่างวันจากผลลัพธ์นั้นพบว่าเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ทำโดยเฉลี่ยแล้วจะแตกต่างกันถึง30ปอนด์เลยทีเดียวสิ่งที่ได้รับจากงานวิจัยนี้ครับหากมองในแง่ของไคเซนก็คือในขณะที่การออกกำลังกายอย่างหนักเป็นเรื่องที่ดีกว่าการออกกำลังกายเพียงเล็กน้อยแต่การเคลื่อนไหวเล็กน้อยตลอดทั้งวันนี้เองครับที่จะนำไปสู่ความแตกต่างที่ดีกว่างานวิจัยที่ทำกับกลุ่มตัวอย่างวัยผู้ใหญ่ของชาวไต้หวันจำนวน 416,000 คนนั้นพบว่าคนที่ออกกำลังกาย15นาทีต่อวันมีอายุยืนกว่าคนที่ออกกำลังน้อยกว่าและพบว่าคนที่ออกกำลังกาย15นาทีนั้นไม่ได้ออกกำลังกายรวดเดียวจบแต่เขานั้นจะแบ่งย่อยทีละ3นาทีโดยรวมกันเป็น15นาทีซึ่งช่วยทำให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายได้อย่างชัดเจนและก็น่าทึ่งนอกจากนี้ครับก็ยังพบว่ากลยุทธ์นี้มันจะเป็นต้องทุ่มเวลาทุ่มพลังกายความตั้งใจและความมีวินัยมากนักครับซึ่งแน่นอนครับผมจะมีตัวอย่างให้คุณซึ่งเป็นเรื่องราวของหนึ่งของผู้ที่เข้าร่วมรับคำปรึกษาจากผมที่ชื่อว่าจูลี่คุณแม่เลี้ยงลูกเดี่ยวซึ่งแบกภาระความรับผิดชอบอันหนักอึ้งที่ต้องจัดการกับตารางการออกกำลังกายและคุณนั้นจะพบว่าการออกกำลังกายตามแบบฉบับของเธอนั้นแสนจะง่ายดายและไม่ทรมานจนกระทั่งเธอรู้ดีว่าไม่มีวันจะล้มเลิก
และเรื่องนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้วิธีของไคเซนในภาคปฏิบัติจริงความเชื่อผิดๆที่3ใช้วิธีของไคเซนนั้นมักจะได้ผลช้าแต่หากใช้การเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันด้วยวิธีใหญ่หรือที่เรียกว่านวัตกรรมมันจะรวดเร็วกว่าหากพูดถึงตัวอย่างการประยุกต์ใช้ที่ผิดพลาดในเรื่องการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงโดยใช้วิธีหรือแนวคิดใหญ่ๆหรือที่เรียกว่านวัตกรรมก็ควรจะเป็นบริษัทโตโยต้าครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นองค์กรที่มีการใช้ไคเซนได้ดีที่สุดเพราะหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ครับบริษัทได้เป็นแบบอย่างของการผลิตยานยนต์ที่เปี่ยมคุณภาพจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคนั้นไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์เพียงเพราะรูปแบบหรือความหรูหราแต่เป็นเพราะความน่าเชื่อถือและไว้วางใจในเอกลักษณ์ตามแบบฉบับของโตโยต้าแต่ในปีคริสตศักราช2002ครับก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นคณะผู้บริหารนั้นตัดสินใจว่าจะไม่เพียงแค่ผลิตรถยนต์คุณภาพสูงและได้กำไรมากแต่จะต้องเป็นบริษัทรถยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโดยบริษัทนั้นได้ทำการก่อสร้างโรงงานใหม่อย่างรวดเร็วและเพิ่มศักยภาพไม่เพียงพอกับการผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้นอีก3ล้านคันในระยะเวลาแค่6ปีอย่างไรก็ตามครับวิธีการนี้ก็นำมาซึ่งราคารถยนต์ที่เพิ่มสูงขึ้นและบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนก็ไม่สามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ตามมาตรฐานที่เคยเป็นมานอกจากนี้โรงงานใหม่ที่ตั้งขึ้นก็ไม่มีเวลามากพอที่จะสร้างนวัตกรรมและมีวินัยในการทำงานแบบไคเซนอย่างต่อเนื่องอีกด้วยจึงทำให้ในที่สุดแล้วครับโตโยต้านั้นก็ล้มเหลวเกิดการเรียกรถยนต์คืนเป็นจำนวนกว่า9ล้านคันอีกทั้งบางส่วนก็ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ย่ำแย่ในวงกว้างและนี่ก็เป็นบันทึกเอกสารเวียนภายในองค์กรก่อนที่จะเกิดวิกฤตครั้งใหญ่เราผลิตรถยนต์มากมายในหลายประเทศด้วยพนักงานจำนวนมากดังนั้นความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากการที่เรากำลังเติบโตเพิ่มขึ้นก็คือความสามารถในการรักษาวินัยของการทำงานแบบไคเซนที่กำลังจะสูญหายไปเทรุโอซูซูกิผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลในช่วงเวลานั้นครับโตโยต้าเองนั้นก็ทราบดีว่าการละเลยต่อวิธีการทำงานตามแนวคิดไคเซนจะยิ่งทำให้องค์กรนั้นทำงานไม่บรรลุตามพันธสัญญาขององค์กรดังนั้นตั้งแต่เกิดวิกฤตนั้นขึ้นทางโตโยต้าจึงเริ่มลดกำลังการผลิตลงและกำหนดให้บรรดาผู้บริหารชาวสหรัฐที่ทำงานในโรงงานโตโยต้าในประเทศสหรัฐเพิ่มความรับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพมากขึ้นอีกทั้งยังฝึกฝนให้พนักงานนั้นให้ทำงานอย่างมีจิตสำนึกโดยนำวิธีการของไคเซนมาใช้ซึ่งนับว่าเป็นการหันกลับไปมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพไม่ใช่ปริมาณโดยแก้ปัญหาข้อผิดพลาดในการผลิตในขณะที่ยังมีขนาดเล็กและสามารถแก้ไขได้โดยง่ายก่อนที่จะบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่และไม่นานหลังจากนั้นโตโยต้าก็สามารถเรียกชื่อเสียงกลับคืนมาได้อีกครั้งในเวลาต่อมาเรื่องราวของโตโยต้านั้นเป็นตัวอย่างที่ดีมากครับในการที่แนวคิดไคเซนได้สร้างช่วยนิสัยที่ยั่งยืนชั่วชีวิตและหลีกเลี่ยงผลลัพธ์อันแสนเจ็บปวดที่จะเกิดตามมาซึ่งหนักหนาสาหัสเกินกว่าที่พนักงานหรือหน่วยงานใดจะรับได้ก่อนที่ผมจะนำพาคุณเข้าสู่เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ครับและสัมผัสกับพลังของไคเซนรวมทั้งความเป็นไปได้ของการลงมือปฏิบัติผมต้องขออธิบายเพิ่มเติมเรื่องนึงที่สำคัญครับนั่นก็คือไคเซนในมิติด้านจิตวิญญาณซึ่งในที่นี้ครับไม่ได้หมายถึงความศรัทธาในพระเจ้าองค์ใดๆแต่คือความเข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของไคเซนและความสุขอันเกิดจากการนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้จนประสบผลสำเร็จเพราะไคเซนนั้นเป็นหลักปรัชญาหรือความเชื่อตลอดจนกลยุทธ์ที่ดีเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาพฤติกรรมที่เราต้องการนั่นเองครับด้วยจิตวิญญาณหรือวัตถุประสงค์ของไคเซนประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ2ประการได้แก่การลงมือทำเพื่อผู้อื่นและการมีความรู้สึกขอบคุณเหมือนที่ตัวของจอห์นวูเดนโค้ชบาสเกตบอลผู้เป็นตำนานของ UCLA กล่าวว่าคุณไม่สามารถมีวันที่สมบูรณ์แบบได้หากปราศจากการลงมือทำบางสิ่งเพื่อใครบางคนที่เขาไม่มีวันตอบแทนคุณได้นอกจากนี้ครับบุคคลที่รับการยกย่องนับถือได้กล่าวถึงความสำคัญของจิตวิญญาณไว้ดังนี้ครับคำถามสำคัญที่สุดที่ควรถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็คือณเวลานี้คุณกำลังทำอะไรเพื่อผู้อื่นบ้างมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์อย่าปล่อยให้ใครก็ตามที่เดินเข้ามาหาคุณต้องเดินจากไปโดยปราศจากความรู้สึกที่ดีขึ้นและมีความสุขเพิ่มขึ้นแม่ชีเทเรซาดังนั้นครับการลงมือทำเพื่อผู้อื่นเป็นแง่มุมที่สำคัญของการนำแนวคิดไคเซนไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจโดยการให้พนักงานทุกคนนั้นนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นโดยการลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพและบริการที่ดีที่สุดมอบให้กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอการที่ผมใช้คำว่าสม่ำเสมอซ้ำๆก็เพราะผมนั้นพบว่าองค์กรที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่
เช่น Amazon, Starbucks และสายการบิน Southwest Airlines ต่างให้คำนิยามองค์กรพวกเขาเองว่าทุ่มเทให้กับการบริการแก่ลูกค้าจากแนวคิดดังกล่าวครับจะเห็นได้ว่าแนวคิดไคเซนต้องการให้ทุกการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าทุกคนจะเห็นได้ว่าทั้งจอห์นวูเดนมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์และแม่ชีเทเรซากำลังพูดถึงการดำเนินชีวิตประจำวันที่มองหาวิธีการเล็กๆที่เข้าถึงชีวิตของคนธรรมดาทั่วไปจากการทำงานร่วมกับผู้คนในทุกระดับซึ่งล้วนมีจุดแข็งและความต้องการที่แตกต่างกันเป็นเวลานานหลายสิบปีผมจึงได้พัฒนาทฤษฎีที่อธิบายว่าเหตุใดแนวคิดไคเซนจึงประสบความสำเร็จในขณะที่แนวคิดอื่นๆนั้นล้มเหลวโดยผมสรุปทฤษฎีอย่างคร่าวๆไว้ในบทแรกและตามด้วยกลยุทธ์อีก6ประการที่แตกต่างกันพร้อมกับตัวอย่างการประยุกต์ใช้จากชีวิตจริงใน6บทถัดไปต่อจากนี้กลยุทธ์ดังกล่าวได้แก่วิธีการตั้งคำถามเล็กๆเพื่อขจัดความกลัวและก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์วิธีการคิดถึงเรื่องหรือประเด็นเล็กๆเพื่อพัฒนาทักษะและอุปนิสัยใหม่ๆโดยวิธีการจัดระเบียบจิตใจวิธีการลงมือทำเล็กๆแต่เกิดผลสำเร็จที่ดีวิธีการแก้ปัญหาแต่ได้ผลแม้ในยามที่กำลังเผชิญกับวิกฤตใหญ่หลวงวิธีการมอบรางวัลเล็กๆให้กับตัวเองหรือผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและวิธีใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาเล็กๆที่สำคัญแต่คนมองข้ามเพื่อทำให้เกิดไอเดียที่สร้างสรรค์แม้ว่าคุณนั้นจะสนใจแนวคิดไคเซนในเชิงทฤษฎีหรือปฏิบัติก็ตามและไม่ว่าคุณนั้นจะต้องการเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบหรือแค่ลดน้ำหนักแค่ไม่กี่ปอนด์คุณก็สามารถใช้วิธีการของไคเซนนี้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่คุณต้องการได้แล้วเรื่องราวต่อจากนี้ครับผมจะแสดงให้เห็นว่าเราสามารถผสมผสานเทคนิควิธีการของไคเซนเพื่อผลลัพธ์ที่เหมาะสมกับชีวิตของคุณได้ยังไงโดยให้คุณนั้นได้ลองคิดเสมือนเป็นบุคคลในกรณีศึกษานั้นซึ่งจะทำให้คุณนั้นเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนอกจากนี้นะครับในแต่ละบทคุณจะได้พบกับคำตอบสำคัญในการใช้เทคนิคไคเซนพร้อมคำแนะนำในการประยุกต์ใช้ที่เหมาะสมกับความต้องการของตัวคุณเองทั้งหมดนี้คือการต่อสู้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของชีวิตซึ่งบ่อยครั้งที่แลดูยากเกินไปหรือน่าหวาดกลัวแต่ณเวลานี้สิ่งสำคัญที่คุณจะเป็นต้องเริ่มก็คือการลงมือทำขั้นตอนเล็กๆนั่นเองทุกการเปลี่ยนแปลงแม้จะเป็นเชิงบวกก็ตามล้วนเป็นเรื่องน่ากลัวความพยายามที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายโดยวิธีการที่รวดเร็วหรือพลิกหน้ามือไปหลังมือมักจะล้มเหลวเพราะทำให้เกิดความกลัวเพิ่มขึ้นแต่ในทางตรงกันข้ามการปรับปรุงแบบทีละขั้นทีละขั้นจะค่อยๆจะช่วยลดระดับการรับรู้ในสมองที่มีต่อความกลัวนั้นโดยการกระตุ้นให้เกิดความคิดเชิงเหตุผลและการลงมือทำอย่างสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงนั้นน่าสะพรึงกลัวเสมอครับข้อที่จริงนี้เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ถึงแม้การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเช่นการเปลี่ยนที่เที่ยวใหม่หรือแม้แต่เรื่องที่เปลี่ยนชีวิตเช่นการมีลูกความกลัวนี้ครับมีรากฐานมาจากการวิพากษ์ทางสมองและเมื่อความกลัวครอบงำมันก็จะยับยั้งไม่ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงและความสำเร็จถ้าหากเราลองพิจารณาจากแนวคิดทางด้านวิวัฒนาการแล้วครับแล้วก็จะพบว่าสมองนั้นเป็นหนึ่งในอวัยวะที่มีความพิเศษมากที่สุดในร่างกายในขณะที่อวัยวะอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหัวใจตับลำไส้ได้พัฒนาการผ่านช่วงเวลามาแล้วหลายล้านปีจนมีลักษณะคงที่แต่ในช่วงที่ 4-500 ปีมานี้สมองของเรานั้นยังคงพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องปัจจุบันครับเราสามารถแบ่งสมองได้เป็น3ส่วนหลักด้วยกันซึ่งทำหน้าที่ร่วมกันมานานถึง200ล้านปีโดยหนึ่งในความท้าทายของมนุษย์ก็คือการพัฒนาการการทำงานประสานร่วมกันของสมอง3ส่วนนี้นี่เองครับเพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจส่วนแรกก็คือก้านสมองครับที่เรียกว่าเบรนสเต็มซึ่งเป็นสมองส่วนล่างสุดที่มีอายุกว่า500ล้านปีมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสมองของสัตว์เลื้อยคลานสมองส่วนนี้ครับจะทำหน้าที่ปลุกคุณในตอนเช้าส่งคุณเข้านอนตอนกลางคืนและก็ควบคุมการเต้นของหัวใจสมองส่วนถัดไปครับอยู่ที่เหนือก้านสมองก็คือสมองส่วนกลางหรือมิดเบรนหรือที่เรียกกันว่าสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งมีอายุประมาณ300ล้านปีซึ่งพัฒนามาพร้อมกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั่นเองครับโดยทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิภายในร่างกายอารมณ์ความรู้สึกและตอบสนองต่อปัญหาซึ่งช่วยให้เรานั้นรู้สึกตื่นตัวและว่องไวเมื่อต้องเผชิญกับอันตรายใดๆสมองส่วนที่3นั่นก็คือคอร์เทกซ์ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเมื่อ100ล้านปีที่ผ่านมานี่เองครับโดยจะครอบคลุมสมองส่วนที่เหลือทั้งหมดมีหน้าที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์อันน่าอัศจรรย์ของมนุษย์เราทั้งการสร้างอารยธรรมวิทยาศาสตร์และดนตรีตลอดจนความคิดเชิงตรรกะและความคิดสร้างสรรค์
ดังนั้นครับเมื่อเราต้องการทำการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเพื่อทำในสิ่งที่สร้างสรรค์เราต้องอาศัยสมองส่วนนี้เป็นหลักนั่นเองครับความจริงลับๆสมองทั้ง3ส่วนนั้นไม่ได้ทำงานประสานกันอย่างดีเสมอไปเช่นการที่สมองส่วนตะกระสั่งการให้เราลดน้ำหนักแต่เรานั้นก็ยังกินแต่มันฝรั่งทอดโดยไม่สามารถหยุดได้หรือการที่เรานั้นเกือบจะได้ไอเดียดีๆสำหรับโครงการใหม่ๆแต่อยู่ดีๆก็ดันลืมจึงต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนอกจากนี้ครับถ้าหากคุณเคยเจอปัญหาที่ว่าเมื่อคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงแต่เกิดความรู้สึกปิดกั้นตัวเองกรณีนี้เป็นการสะดุดอันเกิดจากสมองส่วนกลางในส่วนที่ชื่อว่าอะมิกดาลาซึ่งนับว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการอยู่รอดของมนุษย์เพราะควบคุมการตอบสนองต่อปัญหาหรืออันตรายว่าจะสู้หรือถอยจึงเปรียบเสมือนกับกลไกในการเตือนภัยซึ่งมีในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกประเภทครับโดยมาถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นส่วนอื่นๆโดยมาถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นส่วนอื่นๆของร่างกายให้กระทำการใดๆเมื่อต้องเผชิญกับอันตรายที่เข้ามาณเวลานั้นซึ่งอาจมีผลกระทบทำให้ส่วนหนึ่งทำงานช้าลงและหยุดชั่วคราวเช่นการหยุดเพื่อคิดเชิงเหตุผลหรือเชิงสร้างสรรค์ที่อาจจะกีดขวางความสามารถทางกายภาพในการวิ่งหนีหรือต่อสู้ได้ยังไงก็ดีครับการตอบสนองต่อปัญหาว่าจะสู้หรือถอยก็ทำงานได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์เช่นถ้าสิงโตกำลังจะกระโจนเข้าใส่คุณสมองก็จะไม่ให้เสียเวลาคิดอย่างรอบคอบสมองนั้นจะหยุดทำงานส่วนที่ไม่จำเป็นเช่นการย่อยอาหารความต้องการทางเพศหรือแม้แต่กระบวนการคิดและรีบสั่งการให้ร่างกายนั้นลงมือการกระทำบางอย่างโดยทันทีเพื่อให้มีชีวิตรอดในช่วงหลายพันปีที่ผ่านมาครับมนุษย์เรานั้นเล่ร่อนอยู่ในป่าเช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทอื่นๆแต่กลไกการตอบสนองนี้ครับก็เกิดขึ้นทุกครั้งที่มนุษย์นั้นตกอยู่ในอันตรายและต้องพยายามออกจากสภาวะที่ปลอดภัยหรือคุ้นเคยเนื่องจากโครงสร้างร่างกายที่เราไม่สามารถวิ่งได้อย่างรวดเร็วเราจึงขาดคุณสมบัติสำคัญของผู้ล่าหรือแม้แต่ไม่สามารถมองหรือดมกลิ่นได้ดีเท่าสัตว์ประเภทอื่นดังนั้นครับข้อจำกัดดังกล่าวนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่ทำให้การตอบสนองต่อปัญหาว่าจะสู้หรือถอยจึงมีความสำคัญมากในปัจจุบันตัวอย่างก็เช่นการที่รถยนต์นั้นวิ่งสวนมาบนเลนที่รถยนต์ของคุณกำลังวิ่งอยู่หรือแม้แต่การพยายามหลบหนีจากอาคารที่กำลังเกิดเพลิงไหม้เป็นต้นปัจจุบันครับปัญหาที่แท้จริงของสมองอะมิกดาลาและการตอบสนองต่อปัญหาว่าจะสู้หรือถอยก็คือการที่เรานั้นตั้งค่าปิดสัญญาณเตือนทุกครั้งที่เราต้องการจะออกจากสิ่งที่เราทำจนเคยชินจนเป็นนิสัยและรู้สึกปลอดภัยสมองถูกออกแบบมาว่าทุกความท้าทายโอกาสหรือความปรารถนาใหม่ๆจะก่อให้เกิดความกลัวในระดับหนึ่งไม่ว่าความท้าทายนั้นจะเป็นงานใหม่หรือแค่การพบปะผู้คนใหม่ๆก็ตามโดยสมองส่วนอะมิกดาลานี่ครับจะทำหน้าที่เตือนส่วนต่างๆของร่างกายให้เตรียมการดำเนินการแต่เมื่อกำลังไปสู่สมองส่วนคอร์เทกซ์ซึ่งควบคุมกระบวนการคิดในการทำงานเชิงรุกสิ่งนี้ก็จะถูกยับยั้งเอาไว้และในบางครั้งถึงกับถูกหยุดการทำงานไปเลยก็มีครับตัวอย่างก็เช่นผู้ป่วยของผมที่ชื่อว่าจูลี่ที่เดินย่ำอยู่หน้าโทรทัศน์ทุกวันวันละ1นาทีจูลี่นั้นมีความกังวลต่อสุขภาพของเธอครับจึงทำให้เธอนั้นต้องเดินทางมาพบคุณหมอแต่ภาระอันยิ่งใหญ่ในการเป็นผู้นำครอบครัวอยู่เหนือความกลัวที่จะต่อสู้กับความตั้งใจลดน้ำหนักเนื่องจากตัวของจูลี่นั้นกลัวที่จะถูกให้ออกจากงานกลัวลูกของเธอนั้นจะไม่ปลอดภัยกลัวจะทำหน้าที่ของคุณแม่ได้ไม่ดีและอีกประเด็นหนึ่งที่เธอได้สารภาพในภายหลังก็คือเธอกลัวที่จะทำให้คุณหมอนั้นผิดหวังถ้าหากไม่สามารถทำตามคำแนะนำของหมอได้ที่จริงแล้วครับตอนที่คุณหมอคนก่อนได้กระตุ้นให้เธอนั้นออกกำลังกายอย่างหนักเป็นเวลาหลายครั้งต่อสัปดาห์ความกลัวที่จะทำให้คุณหมอผิดหวังประกอบกับความกังวลอื่นๆจึงทำให้ตัวของจูลี่เครียดอย่างรุนแรงจนต้องล้มเลิกการออกกำลังกายไปในที่สุดและที่ยิ่งแย่ไปกว่านั้นครับก็คือความละอายที่ไม่สามารถทำตามคำแนะนำของคุณหมอที่ผ่านๆมาจึงทำให้ตัวของจูลี่นั้นล้มเลิกความตั้งใจที่จะทำการรักษาและหันกลับไปนั่งดูโทรทัศน์กับการรับประทานอาหารขยะที่ทำให้เธอนั้นรู้สึกสบายใจมากกว่าแทนตัวคุณเองนั้นก็อาจจะเคยมีประสบการณ์ที่ตกอยู่ในบททดสอบที่น่ากังวลเช่นนี้ยิ่งคุณเชื่อว่าบททดสอบนั้นมีความสำคัญมากขนาดไหนตัวของคุณนั้นก็จะยิ่งกังวลในผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นตามมาครับและสุดท้ายคุณก็จะรู้สึกกลัวถึงขีดสุดจนพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะหันกลับไปใส่ใจกับบททดสอบนั้นคำตอบที่เหมือนจะทราบก่อนหน้านี้จึงเลือนหายไปจากความทรงจำซึ่งโปรเซสของความกลัวนั้นก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับเป้าหมายใหญ่เกิดความกังวลความกลัวนั้นถูกยับยั้งก่อนเข้าถึงสมองส่วนคอร์เทกซ์จึงกลายเป็นความล้มเหลวแต่ถ้าหากตั้งเป้าหมายเล็กความกลัวนั้นผ่านเข้าไปได้
สมองส่วนคอร์เทกซ์นั้นทำงานจึงกลายเป็นความสำเร็จคนบางคนนั้นโชคดีครับที่สามารถจัดการกับปัญหาได้โดยเปลี่ยนความกลัวเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนั่นก็คือความตื่นเต้นคนบางคนนั้นจะรู้สึกตื่นเต้นกระตือรือร้นและสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้มากขึ้นเมื่อเจอความท้าทายที่มากขึ้นโดยจะมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีซึ่งตรงกันข้ามกับคนส่วนใหญ่เป้าหมายที่ท้าทายอาจนำมาซึ่งความกลัวหากย้อนไปสมัยในยุคบรรพบุรุษของเราครับจะพบว่าสมองนั้นได้ยับยั้งสมองส่วนที่เรียกว่าคอร์เทกซ์เพื่อให้รอดชีวิตจากเจ้าสิงโตแต่ปัจจุบันนี้ครับสิงโตนั้นอาจเปรียบได้กับบททดสอบหรือข้อสอบหรือเป้าหมายในการลดน้ำหนักการหาคู่หรือแม้แต่การทำยอดขายซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับจะสะกดความคิดสร้างสรรค์และการกระทำที่เป็นประโยชน์ไว้ทั้งที่เป็นสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดที่จริงแล้วครับขั้นตอนเล็กๆของไคเซนก็เป็นเคล็ดลับไปสู่การพัฒนาสมองแทนที่จะใช้เวลาหลายปีในการเข้ารับคำปรึกษาเพื่อเข้าใจสาเหตุของความกลัวที่จะประสบความสำเร็จหรือบรรลุเป้าหมายด้านอาชีพการงานคุณสามารถใช้ไคเซนในการเอาชนะหรือแม้แต่พ่ายแพ้ต่อความกลัวเหล่านี้เพราะเป้าหมายเล็กๆที่สามารถเอาชนะได้ง่ายเช่นการหยิบคลิปหยิบกระดาษบนโต๊ะที่รกมานานไปเก็บเปรียบเสมือนกับการเดินย่องผ่านสมองส่วนอะมิกดาลาไปไม่ให้มันตื่นขึ้นมาจะได้ไม่ทำให้สัญญาณเตือนภัยนั้นดังขึ้นดังนั้นเมื่อขั้นตอนเล็กๆค่อยๆดำเนินไปเรื่อยๆขณะที่สมองส่วนคอร์เทกซ์เริ่มทำงานสมองนั้นก็จะเริ่มสร้างซอฟต์แวร์เพื่อให้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการก็ให้เกิดเส้นทางใหม่ในการทำงานของส่วนประสาทและเกิดนิสัยแบบใหม่และในขณะเดียวกันสมองของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงก็จะค่อยๆอ่อนกำลังลงเมื่อใดก็ตามครับที่คุณรู้สึกกลัวอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ใหม่นี้จะช่วยให้คุณนั้นเดินหน้าไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ตามทางที่อาจทำให้เกิดความคาดหวังก็เป็นได้ครับและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจูลี่เพราะหลังจากที่เธอออกกำลังกายแบบน้อยๆประมาณ 2-3 สัปดาห์เธอนั้นก็ตกใจครับว่าเธอนั้นสามารถออกกำลังกายได้แม้แต่ช่วงเวลาที่เธอนั้นไม่จำเป็นต้องทำก็ได้และก้าวแรกเล็กๆนี้ก็ทำให้ระบบประสาทนั้นเริ่มรู้สึกสนุกกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนอกจากนี้แล้วครับวิธีการแบบไคเซนนั้นจะช่วยให้คุณนั้นเอาชนะความกลัวที่เปลี่ยนแปลงได้ด้วยเพราะเมื่อคุณรู้สึกกลัวสมองนั้นก็จะตั้งโปรแกรมให้วิ่งหนีหรือวิ่งใส่ซึ่งทั้งสองทางเลือกนี้ไม่ได้เป็นวิธีที่เหมาะสมนักในชีวิตจริงเช่นคุณฝันว่าอยากจะเป็นนักแต่งเพลงคุณจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้เลยถ้าหากคุณลุกจากแป้นเปียโนและหันกลับไปดูโทรทัศน์แทนแต่ในทางตรงกันข้ามครับการลงมือทำสิ่งเล็กๆเช่นการพูดหรือเขียนแค่ตัวโน้ต 2-3 ตัวจะช่วยให้เรานั้นตอบสนองต่อความต้องการของสมองที่จะทำบางสิ่งบางอย่างทำให้บรรเทาความกดดันทางจิตใจได้ด้วยเมื่อสัญญาณเตือนไม่ทำงานคุณนั้นก็จะสามารถเข้าถึงสมองส่วนคอร์เทกซ์และพลังแห่งการสร้างสรรค์ก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งขั้นตอนเล็กๆนั้นกลายเป็นการก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่ได้ยังไงปกติแล้วครับสมองของเรานั้นจะตั้งโปรแกรมเพื่อต่อต้านการเปลี่ยนแปลงแต่การลงมือทำสิ่งเล็กๆจะเป็นเสมือนกับการจัดระเบียบระบบประสาทใหม่เพื่อให้เกิดสิ่งดังต่อไปนี้จะปลดปล่อยคุณนั้นจากการปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้คุณนั้นตอบสนองต่อปัญหาว่าจะสู้หรือถอยจะช่วยให้คุณนั้นสร้างการเชื่อมต่อแบบใหม่ระหว่างกลุ่มเส้นประสาทเพื่อที่ว่าสมองนั้นจะสามารถควบคุมกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไวทำให้คุณนั้นมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างรวดเร็วและต่อไปนี้ครับก็จะเป็นวิธีการเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความมุ่งมั่นและกระตุ้นให้เกิดความท้าทายในขณะที่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากความท้าทายใหม่ๆหรือเป้าหมายที่ใหญ่หลวงที่มีชื่อใหม่ในวงการแพทย์ว่าความเครียดแต่ชื่อดั้งเดิมที่รู้จักกันมาหลายชั่วอายุคนก็คือความกลัวแม้แต่กระทั่งปัจจุบันครับผมก็ยังค้นพบว่าบรรดาคนที่ประสบความสำเร็จก็คือคนที่กล้าเผชิญหน้าต่อความกลัวพวกเขานั้นกล้าที่จะพูดอย่างเปิดอกถึงความรู้สึกอันเกิดจากภาระหน้าที่และความท้าทายที่ได้รับแทนการใช้คำว่าความตื่นตระหนกความเครียดหรือความกังวลใจก็เหมือนกับที่ตัวของแจ็คเวลส์อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ General Electric ที่กล่าวเอาไว้ว่าทุกคนที่กลับบ้านไปพร้อมบางสิ่งบางอย่างและต่อสู้กับความกลัวนั้นคิดตลอดเวลาว่าฉันจะเป็นคนที่ทำให้บ้านระเบิดหรือเปล่านะหรือแม้แต่ชักโจนผู้สร้างตัวการ์ตูนชื่อดังอย่างเปเป้เลอแปลและอิวี่คิโยตี้ก็เคยกล่าวเอาไว้ว่าความกลัวคือปัจจัยสำคัญต่องานที่สร้างสรรค์ในขณะที่ตัวของเชอร์รี่ไลท์นักบินอวกาศพูดถึงความกลัวอย่างหน้าตาเฉยว่าทุกการผจญภัยโดยเฉพาะการประสูติดินแดนแห่งใหม่เป็นสิ่งที่น่ากลัวในประเด็นนี้ครับผมสงสัยว่าเพราะเหตุใดบุคคลที่มีชื่อเสียงจำนวนมากกลับชอบใช้คำว่าความกลัวมากกว่าคำว่าความเครียดหรือความตื่นตระหนกและแล้วครับผมก็ได้คำตอบในวันนึงครับช่วงที่ผมนั้นปฏิบัติงานที่วิทยาลัยแพทย์มหาวิทยาลัย UCLA ในการสังเกตการ
ขณะที่คุณหมอท่านหนึ่งนั้นกำลังฝึกปฏิบัติงานอยู่ผมนั้นได้พบเห็นทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่มาพบคุณหมอด้วยอาการเจ็บปวดที่แตกต่างกันผมสงสัยครับว่าคนไข้ที่เป็นผู้ใหญ่จะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับความเจ็บปวดทางอารมณ์โดยพวกเขานั้นเลือกใช้คำว่าความเครียดตื่นตระหนกหดหู่กังวลใจและตรึงเครียดในขณะที่คนไข้ที่เป็นเด็กจะใช้คำว่ารู้สึกตื่นกลัวเศร้าหรือเกรงกลัวข้อสรุปของผมก็คือเหตุผลของการเลือกใช้คำที่แตกต่างกันไม่ได้อยู่ที่อาการเจ็บป่วยแต่มันเป็นความคาดหวังครับโดยเด็กนั้นเข้าใจว่าสิ่งที่พวกเขารู้สึกนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะเด็กนั้นรู้ว่าเขาอยู่ในโลกที่ไม่สามารถควบคุมได้ไม่รู้ว่าคุณพ่อและคุณแม่กำลังอารมณ์ดีหรือไม่ดีหรือคู่จะใจดีหรือใจร้ายพวกเขาเข้าใจว่าความกลัวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอย่างไรก็ดีครับผมเชื่อว่าในภาวะปกติผู้ใหญ่นั้นจะสามารถควบคุมเหตุการณ์ทุกอย่างรอบตัวได้ดังนั้นเมื่อความกลัวปรากฏขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะแลดูผิดปกติขึ้นมาในทันทีดังนั้นครับผู้ใหญ่จึงเลือกใช้คำศัพท์ที่ใช้ในเชิงการแพทย์ความกลัวนั้นจึงกลายเป็นอาการที่ไม่ปกติและถูกวางลงในกล่องที่ติดฉลากพร้อมประทับตราให้เรียบร้อยว่าความเครียดหรือความกังวลการรับรู้ต่อความกลัวแบบนี้ครับมันไม่เป็นประโยชน์เท่าไหร่นะครับเพราะถ้าความคาดหวังของคุณคือการดำเนินชีวิตที่ราบรื่นเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่วางไว้คุณก็กำลังสร้างความรู้สึกเสียขวัญตื่นตระหนกและความล้มเหลวพ่ายแพ้ตัวอย่างก็เช่นถ้าคุณเข้าใจว่างานหรือความสัมพันธ์ใหม่หรือเป้าหมายด้านสุขภาพจะต้องเป็นเรื่องง่ายเสมอไปคุณก็จะรู้สึกโกรธและสับสนเมื่อเกิดความกลัวขึ้นคุณจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อกำจัดความกลัวโดยไม่ใส่ใจว่าวิธีการนั้นจะรุนแรงหรือไม่สมเหตุสมผลปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยแต่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์นี้เปรียบได้เหมือนกับเรื่องขำขันที่ว่าคนเมานั้นพยายามคลำหากุญแจของตัวเองใต้แสงไฟข้างถนนในนั้นเองตำรวจก็เข้ามาแล้วก็ถามชายคนนี้ว่า นี่คุณกำลังทำอะไรอยู่นะคนเมาก็พูดอ้อแอว่าผมกำลังหากุญแจอยู่ครับตำรวจจึงถามตอบว่าแล้วคุณทำตกไว้แถวไหนล่ะคนเมาก็ชี้ไปที่สุดถนนแล้วก็ตอบว่าแถวโน้นนะครับตำรวจก็เลยเกาหัวแล้วก็พูดว่าถ้าทำตกแถวโน้นแล้วมาคลำหากุญแจตรงนี้ทำไมและคนเมาก็ตอบกลับว่าอ้าวก็ไฟตรงนี้มันสว่างกว่าตรงโน้นน่ะสิครับเมื่อชีวิตเริ่มรู้สึกหวาดกลัวและยุ่งยากมากขึ้นเรานั้นจะเริ่มมองหาวิธีการแก้ไขในที่ซึ่งมันง่ายครับหรืออย่างน้อยก็คุ้นเคยที่จะทำสิ่งนั้นและต้องไม่ใช่ในที่มืดอึดอัดซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงอาจจะอยู่ที่นั่นก็เป็นได้ดังนั้นครับคนที่รู้สึกหวาดกลัวอาจจะเปลี่ยนงานหรือเมืองที่อยู่อาศัยในปัจจุบันเลือกที่จะปรับปรุงงานที่ทำได้ดีอยู่แล้วแทนที่จะเลือกหนทางที่ยากลำบากซึ่งไม่รู้ว่าตัวเองนั้นจะต้องเผชิญกับสิ่งใดหรือได้รับผลกระทบอะไรบ้างคนที่ไม่ดูแลสุขภาพตนเองหรือคนที่ไม่ใส่ใจต่อชีวิตการแต่งงานที่ล้มเหลวอาจจะซื้อบ้านหลังใหม่หรือบ้านหลังที่สองและลิ้มลองกับสิ่งใหม่ที่ท้าทายนั้นแทนคนที่ไม่เชื่อมั่นในตนเองอาจจะตัดสินใจทำศัลยกรรมหรืออดอาหารแบบหักดิบและออกกำลังกายแบบจริงจังโดยเน้นไปที่ปริมาณแคลอรี่และจัดหมวดหมู่ประเภทอาหารที่กินเข้าไปแทนที่จะเผชิญหน้าและกล้าวิจารณ์ตนเองมันเกิดเหมือนกับที่ตัวของมัทเวนเคยกล่าวเอาไว้แล้วครับว่าความกล้าหาญนั้นคือสิ่งที่ต้านความกลัวมีชัยชนะเหนือความกลัวแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความกลัวนั้นสูญหายไปแต่ถ้าคุณคาดว่าจะเกิดความรู้สึกกลัวอยู่แล้วคุณก็จะสามารถเข้าถึงมันได้ด้วยท่าทีที่เป็นมิตรครับเพราะจริงๆแล้วครับความกลัวนั้นจะช่วยให้เรานั้นจำได้ว่าช่วงเวลาอะไรบ้างที่เรานั้นต้องการเปลี่ยนแปลงความคิดที่มีเหตุผลจะไม่ได้นำไปสู่การลงมือทำเสมอไปครับในทำนองเดียวกันความกลัวก็สามารถเกิดขึ้นในจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมสมมุติว่าคุณครับมาทำงานสายตลอดช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาและเช้าวันหนึ่งครับคุณก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ตั้งใจอย่างมีเหตุผลว่าวันนี้จะไปถึงที่ทำงานตรงเวลาแต่ก็เป็นไปได้ครับที่ว่าความกลัวที่คุณไม่ได้นึกถึงอย่างเช่นกลัวที่จะเผชิญหน้ากับเพื่อนร่วมงานที่ชอบทำตัวข่มคุณจะมาถ่วงเวลาสมองของคุณโดยทำให้คุณยกโทรศัพท์หาใครสักคนก่อนหรือซักผ้าอีกกองก่อนออกจากบ้านดังนั้นครับความกลัวนั้นจึงอาจจะเป็นสาเหตุในการทำลายความตั้งใจที่ดีของคุณอย่างไม่ได้ตั้งใจก็ได้ด้วยเหตุนี้ครับจึงอย่าปล่อยให้อุปสรรคธรรมดาเหล่านี้มาทำให้คุณนั้นรู้สึกผิดหรือเสียใจที่ต้องล้มเลิกความพยายามทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นเพราะว่าความขัดแย้งเป็นเงื่อนไขของชีวิตมนุษย์ครับดังนั้นถ้าคนเราสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างง่ายดายมนุษย์ก็คงเป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์พิเศษที่อ่อนโยนกว่านี้มากและหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งทุกเช้าก็คงจะพาดหัวข่าวไม่เหมือนเช่นทุกวันนี้แทนที่จะเป็นเช่นนั้นครับเราจึงควรใช้ช่วงเวลาแห่งความยากลำบากเพื่อจดจำว่าความกลัวนั้นเป็นของขวัญ
ที่จะช่วยกระตุ้นให้เรานั้นประสบความท้าทายเพราะยิ่งเราใส่ใจสิ่งหนึ่งมากเท่าไหร่เรานั้นก็จะยิ่งเพ้อฝันมากขึ้นและยิ่งกลัวมากขึ้นด้วยดังนั้นครับมุมมองความคิดที่มีต่อความกลัวเช่นนี้จะช่วยผ่อนคลายความกังวลในจิตใจได้ในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนั้นการทำความเข้าใจว่าความกลัวเป็นเรื่องปกติและเป็นสัญญาณธรรมชาติของความมุ่งมั่นทะเยอทะยานจะทำให้เรานั้นมีความหวังและมองโลกในแง่ดีซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญที่เพิ่มความตั้งใจในการลงมือทำสิ่งเล็กๆและข้ามผ่านความกลัวไปได้ดังนั้นครับแทนที่จะโกรธหรือโทษตัวเองที่มาทำงานสายหรือด่วนสรุปอย่างสิ้นหวังว่าเราไม่สามารถมาทำงานตรงเวลาได้ก็ให้เรานั้นลองยอมรับความกลัวนั้นว่าส่งผลต่อตัวเราอย่างแน่นอนจากนั้นก็ให้ลงมือทำสิ่งเล็กๆเช่นการจินตนาการถึงการพูดคุยที่ดีกับเพื่อนร่วมงานคนที่ชอบทำตัวข่มขุนหรือที่คุณต้องระมัดระวังเป็นพิเศษและสุดท้ายสิ่งเล็กๆเช่นนี้ครับจะช่วยสร้างอุปนิสัยใหม่ที่สดชื่นแจ่มใสในสมองของเราในบทต่อไปครับผมจะอธิบายขั้นตอนเล็กๆของไคเซนอย่างละเอียดซึ่งคุณนั้นจะเผชิญหน้าและแปลเปลี่ยนความกลัวนั้นให้เป็นประโยชน์ได้ในที่สุดคำถามเล็กๆจะช่วยสร้างภาวะแวดล้อมทางอารมณ์ที่เอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์และความสนุกสนานไร้ขอบเขตเมื่อคุณถามคำถามเล็กๆกับผู้อื่นคุณนั้นก็กำลังเปิดช่องทางที่สร้างสรรค์เพื่อไปสู่เป้าหมายของทีมนอกจากนี้การตั้งคำถามเล็กๆกับตัวเองจะช่วยในการออกแบบโครงร่างโปรแกรมการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับตัวคุณโดยเฉพาะหนึ่งในวิธีการที่ส่งพลังที่สุดในการทำให้สมองทำงานอย่างเป็นระบบก็คือการใช้เทคนิคการตั้งคำถามเล็กๆครับซึ่งนี่เป็นตามแบบแนวคิดของไคเซนผมนั้นได้ลองใช้วิธีนี้เป็นครั้งแรกตอนที่รับการว่าจ้างจากโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งให้ช่วยบรรดาผู้จัดการในการปรับปรุงการทำงานของทีมที่ปฏิบัติงานได้แย่มากผมจึงเริ่มจากการสังเกตการหัวหน้างานท่านหนึ่งครับโดยขอเรียกว่าแพทริกก็แล้วกันนะในการดำเนินการประชุมครั้งนั้นครับเวลาที่อยู่ต่อหน้ากลุ่มพนักงานตัวของแพทริกนั้นดูลุกลี้ลุกลนย้ำคิดย้ำทำและก็มักจะตั้งคำถามด้วยเสียงอันดังโผล่ขึ้นมาว่านี่พวกคุณแต่ละคนทำอะไรกันบ้างเนี่ยเพื่อช่วยให้บริษัทของเราก้าวขึ้นไปเป็นองค์กรเบอร์หนึ่งต่อมาครับผมเองก็ได้ทราบว่าตัวของแพทริกนั้นมักใช้คำถามนี้ทั้งในที่ประชุมที่เป็นทางการและก็การพูดคุยด้วยทั่วไปกับพนักงานอันที่จริงแล้วครับแพทริกนั้นแค่ต้องการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบและความภาคภูมิใจในตัวเองให้กับพนักงานที่เขาดูแลทุกคนแค่นั้นเองครับด้วยตัวของแพทริกคิดว่าจะให้อำนาจกับบรรดาลูกน้องในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆรวมถึงกิจกรรมเพื่อลดต้นทุนแต่สถานการณ์นั้นก็กลับกลายเป็นว่าพนักงานนั้นกลับรู้สึกเหมือนโดนแช่แข็งสายตาก้มมองพื้นในขณะที่บางส่วนนั้นนั่งกระวนกระวายไม่สบายใจอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ครับผมก็ยังสังเกตเห็นได้ว่าพนักงานชายท่านหนึ่งครับเริ่มมือสั่นซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเพราะอาการกลัวหรือโกรธกันแน่ในเวลาต่อมาผมก็ยังได้ยินพนักงานบ่นกันเองแบบเศร้าๆว่าแพทริกคาดหวังอะไรกับพวกเราวะแล้วทำไมต้องเสนอแนวคิดพวกนี้ด้วยล่ะนี่มันงานของแพทริกไม่ใช่เหรอแค่งานที่รับผิดชอบอยู่ก็เยอะมากพออยู่แล้วนะอันที่จริงแล้วครับแพทริกนั้นได้รับคำแนะนำมาจากคนในทีมมาบ้างเช่นเสนอให้รับพนักงานเพิ่มเพื่อทำให้งานของทีมนั้นเสร็จสิ้นได้หรือสั่งซื้อเครื่องจักรใหม่ๆแทนที่เครื่องจักรตัวปัจจุบันที่ล้าสมัยมากแล้วแต่คำแนะนำเหล่านี้ครับต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงและไม่เหมาะกับความเป็นจริงเท่าไหร่นักนอกจากนี้จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ครับก็อาจเป็นเพียงเสียงบ่นมากกว่า3เดือนต่อมาครับหลังจากที่แพทริกเรียกประชุมด่วนเพื่อระดมความคิดในการปรับปรุงงานก็พบว่าจำนวนพนักงานที่ลาป่วยนั้นเพิ่มขึ้นถึง 23%ในเบื้องต้นครับผมบอกกับตัวแพทริกว่าผมเห็นด้วยนะกับวิธีการที่เขานั้นกำลังทำกับพนักงานภายใต้การบังคับบัญชาเพราะจะเป็นแหล่งที่มาของแนวคิดใหม่ๆโดยในแวดวงอุตสาหกรรมญี่ปุ่นหลักการพื้นฐานของไคเซนคือการส่งเสริมให้พนักงานนั้นตื่นตัวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในองค์กรซึ่งเป็นแนวทางที่ยังช่วยลดต้นทุนเพื่อสร้างผลกำไรได้อย่างมากมายและทำให้พนักงานนั้นปฏิบัติด้วยความผูกพันกับองค์กรและมีประสิทธิภาพแต่ยังไงก็ตามครับนักคิดไคเซนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลไม่ใช่เพราะการส่งเสริมอย่างบ้าคลั่งให้เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงองค์กรแต่ต้องเกิดจากการเรียกร้องในขอบเขตที่ทำได้ง่ายครับและก็สามารถควบคุมดูแลได้ผมจึงแนะนำกับแพทริกว่าเขาควรจะใช้โทนเสียงที่นุ่มนวลกว่าเดิมนะและปรับปรุงคำพูดสมัยดังนั้นในการประชุมครั้งถัดมาเขาจึงเริ่มใช้น้ำเสียงที่อ่อนลงและถามพนักงานว่านี่พวกเราคิดว่าจะมีขั้นตอนเล็กๆที่สามารถทำได้เพื่อปรับปรุงการทำงานหรือสินค้าของเราให้ดียิ่งขึ้นไหมและเขาก็ต้องประหลาดใจครับเมื่อพนักงานทั้งห้องนั้นพากันมองมาที่เขาจากนั้นทุกคนครับก็ต่างเริ่มครุ่นคิดถึงคำถามที่ตั้งขึ้นซึ่งแตกต่างจากคำถามเดิมๆที่เคยได้ยิน
และจากนั้นก็เริ่มขยับตัวเพื่อนั่งพูดคุยอภิปรายกันอย่างตั้งอกตั้งใจสิ่งที่ได้พบจากการประชุมในครั้งนี้คือคำตอบที่ได้รับซึ่งดีขึ้นและมีคุณภาพกว่าทุกๆครั้งทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพโดยพนักงานคนหนึ่งครับบอกว่าเขาสังเกตเห็นว่าในช่วงเย็นของการทำงานในแต่ละวันมีเศษเหล็กที่เหลือจากกระบวนการทำงานจำนวนมากถูกนำไปทิ้งซึ่งเขาก็สงสัยมาตลอดว่าบริษัทน่าจะขายให้กับผู้รับซื้อเศษเหล็กได้และต่อมาครับภายหลังบริษัทก็เริ่มขายเศษเหล็กเหล่านี้ตามคำแนะนำในขณะที่พนักงานอีกคนหนึ่งนั้นก็พบว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องจักรส่วนมากนั้นเกิดจากพนักงานใหม่ที่ปฏิบัติงานในช่วง6เดือนแรกเขาจึงเสนอตัวเองครับที่จะช่วยอบรมพนักงานใหม่เวลา2ชั่วโมงซึ่งจะช่วยให้บริษัทนั้นประหยัดเงินและเวลาได้เป็นอย่างมากและหลังจากนั้นการอบรมก็บรรลุผลสำเร็จด้วยดีนอกจากนี้ครับคำแนะนำต่อมาคือการเสนอให้พนักงานนั้นใช้เวลาประมาณ5นาทีในการประชุมพนักงานเพื่อกล่าวคำขอบคุณเพื่อนพนักงานด้วยกันที่ให้ความช่วยเหลือจนการปฏิบัติงานสำเร็จได้ด้วยดีแนวคิดนี้ครับถูกนำไปปฏิบัติจริงโดยทันทีและขยายไปทั่วทั้งสายการผลิตโดยพนักงานนั้นเริ่มขอบคุณซึ่งกันและกันจากนั้นไม่นานครับผลกำลังใจและประสิทธิภาพในการทำงานก็เพิ่มขึ้นอย่างมากพนักงานเองนั้นไม่เพียงแค่รู้สึกพึงพอใจที่คำแนะนำของพวกเขาได้รับการนำไปปฏิบัติจริงจนเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานประจำวันเท่านั้นแต่พวกเขาทุกคนครับก็ยังรู้สึกยินดีมีความผูกพันกับองค์กรและก็มีความกระตือรือร้นในการทำงานและท้ายที่สุดครับจำนวนวันลาป่วยก็กลับมาอยู่ในอัตราปกติตัวของแซมคีนนั้นเคยกล่าวเอาไว้ว่าสิ่งที่ช่วยจัดระเบียบชีวิตของเราคือคำถามที่เราตั้งขึ้นมาคำถามที่เราปฏิเสธที่จะถามหรือแม้แต่คำถามที่เราไม่เคยคิดจะถามสมองของเรานั้นต้องการคำถามมากกว่าคำสั่งครับผมอยากให้คุณนั้นทำการทดลองสักเล็กน้อยในวันพรุ่งนี้ให้คุณลองถามเพื่อนคุณสักคนดูครับว่ารถยนต์ที่จอดอยู่ข้างๆรถของพวกเขานั้นสีอะไรเพื่อนของคุณนั้นอาจจะทำหน้าประหลาดใจและก็ยอมรับว่าไม่รู้เหมือนกันจากนั้นครับให้คุณตั้งคำถามเดิมๆซ้ำๆแบบนี้ทุกวันประมาณวันที่4หรือวันที่5เพื่อนของคุณนั้นจะเริ่มรู้สึกไม่มีทางเลือกดังนั้นเวลาที่เขาจอดรถในลานจอดรถสมองของเขานั้นก็จะจดจำไว้ว่าไอ้เจ้าคนงี่เง่าคนนี้มันจะต้องถามคำถามนั้นแน่ๆและจะถูกบังคับให้ดึงคำถามจากสมองส่วนความทรงจำระยะสั้นปรากฏการณ์เช่นนี้ครับเกิดจากการทำงานของสมองส่วนฮิปโปแคมปัสที่มีในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งทำหน้าที่ตัดสินว่าข้อมูลประเภทใดควรเก็บไว้หรือต้องกู้คืนกลับมาใช้งานด้วยหลักเกณฑ์สำคัญหรือการทำซ้ำๆดังนั้นครับการถามคำถามซ้ำไปซ้ำมาจะทำให้สมองนั้นไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากต้องใส่ใจและเริ่มค้นหาคำตอบดังนั้นครับคำถามจึงได้ผลลัพธ์ที่ดีและเป็นประโยชน์สำหรับการจัดระบบความคิดและนำมาซึ่งวิธีการแก้ไขมากกว่าการใช้คำสั่งเช่นบอกว่าบอกฉันสิว่ารถที่จอดอยู่ข้างๆรถยนต์ของคุณนั้นสีอะไรนอกจากนี้ครับผลลัพธ์ของการทดลองอย่างไม่เป็นทางการกับผู้เข้ารับคำปรึกษาและลูกค้าองค์กรผมก็พบว่าการตั้งคำถามนั้นจะช่วยเชื่อมประสานการทำงานของสมองส่วนต่างๆเข้าด้วยกันนั่นแสดงว่าสมองคุณนั้นต้องการเล่นสนุกครับเพราะคำถามนั้นจะช่วยปลุกให้สมองตื่นและทำเรื่องน่าสนุกสนานเพราะสมองคุณนั้นยินดีต้อนรับและหาคำตอบสำหรับคำถามที่ได้รับไม่ว่าจะดูไร้สาระหรือน่าแปลกก็ตามดังนั้นนะครับในโอกาสต่อไปเวลาที่คุณอยู่บนเครื่องบินลองสำรวจกิจกรรมของผู้โดยสารดูสิครับผมมั่นใจเลยครับว่าคุณนั้นจะพบหลายคนกำลังเล่นเกมปริศนาอักษรไขว้หรือซูโดกุเพราะที่จริงแล้วปริศนาอักษรไขว้คือชุดคำถามที่ช่วยให้สมองที่กลัวความรู้สึกเบื่อมีความสนุกเพลิดเพลินในช่วงระยะเวลาของการบินอันยาวนานนั่นเองครับหรือไม่เช่นนั้นครับผมอยากให้คุณนั้นลองสังเกตสีหน้าท่าทางของเด็กๆ เวลาที่ถูกอบรมสั่งสอนเช่นบอกก็ว่านี่คือลูกหมานะจ๊ะเมื่อเทียบกับดวงตาที่เบิกกว้างเวลาที่คุณถามคำถามที่แม้คุณนั้นจะเป็นผู้ตอบคำถามนั้นเองก็ตามอย่างเช่นนี่คืออะไรนะจ๊ะอ๋อลูกหมานั่นเองดีกว่าการบอกคำตอบเฉยๆดังนั้นครับการถามซ้ำๆจะช่วยให้เด็กนั้นสามารถจดจำสิ่งต่างๆได้นอกจากนี้ครับผมยังเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดระหว่างการถามคำถามและการออกคำสั่งซึ่งไม่ใช่แค่ในระหว่างการประชุมทางธุรกิจแต่รวมถึงในการรักษาทางการแพทย์หรือเรื่องส่วนตัวด้วยเช่นการที่พวกเรานั้นคุ้นเคยกับการรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงสุขภาพให้ดีขึ้นและท่องจำไม่ขึ้นใจกระทั่งเวลานอนหลับว่าในจานอาหารต้องมีผักและผลไม้จำนวนครึ่งนึงลดการรับประทานอาหารที่มีไขมันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอดื่มน้ำให้เพียงพอเป็นต้นและเจ้าคำสั่งซ้ำๆซักๆเหล่านี้นี่แหละครับมักจะล้มเหลวในการดึงความสนใจของเราให้ทำตามแต่ผมนั้นก็พบว่าคนไข้ในคลินิก
ฝึกหัดในมหาวิทยาลัย UCLA ต่างก็ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อสุขภาพโดยวิธีการตั้งคำถามแบบไคเซนตามคำแนะนำของผมนั่งต่อไปนี้ถ้าการมีสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญแล้ววันนี้ฉันจะทำอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมมีวิธีใดบ้างสักหนึ่งวิธีที่จะช่วยเตือนความจำให้ฉันดื่มน้ำมากขึ้นฉันจะรวมการออกกำลังกายสัก 2-3 นาทีเข้าไปในกิจวัตรประจำวันได้ยังไงหลังจากที่ปล่อยให้สมองเริ่มกบคิดคำถามเหล่านี้สัก 2-3 วันครับบรรดาคนไข้ก่อนหน้านี้ที่แสดงอาการต่อต้านว่าไม่มีเวลาเพื่อสุขภาพจะเริ่มได้คำตอบวิธีการที่ได้หลอมรวมอุปนิสัยดีๆเข้ากับการดำเนินชีวิตประจำวันเช่นคนไข้รายหนึ่งครับเริ่มเก็บขวดน้ำไว้ในรถยนต์ของเธอซึ่งแม้จะเป็นเพียงขวดเปล่าก็ตามเพราะวิธีนี้ช่วยเตือนความจำให้เธอนั้นคิดถึงการดื่มน้ำให้มากขึ้นและเธอนั้นก็ได้ทำตามนั้นจริงๆครับส่วนอีกคนนึงครับผู้ซึ่งมีตารางการเดินทางที่แน่นมากจนทำให้ยากต่อการปฏิบัติตามโครงการลดน้ำหนักเขานั้นก็ได้ตัดสินใจที่จะสั่งอาหารตามปกติแต่จะแจ้งให้พนักงานบริการนั้นนำอาหารออกจากจานไปครึ่งนึงก่อนนำมาเสิร์ฟด้วยวิธีการนี้ครับทำให้ตัวของเธอนั้นไม่เคยได้เห็นอาหารครึ่งนึงที่เธอนำกลับมาที่ห้องภายหลังและสำหรับสุภาพสตรีอีกท่านหนึ่งครับก็รู้สึกว่าการมีทัศนคติที่ดีนั้นจะสามารถนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีเธอจึงตัดสินใจทำเพลงฮาเลลูยาอันแสนร่าเริงระหว่างแปรงฟันตอนเช้าในเวลาต่อมาสุภาพสตรีแต่ละคนนั้นก็จะแจ้งว่าพวกเธอนั้นเริ่มเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์มากขึ้นในขณะเดียวกันก็เริ่มลดความสนุกในการรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพโดยการคิดถึงคำถามที่ทำให้พวกเธอนั้นเริ่มเอาใจต่อสุขภาพมากขึ้นและเมื่อเริ่มได้คำตอบมากขึ้นมากขึ้นจะรู้สึกว่าต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อสานต่อแรงบันดาลใจแทนความรู้สึกที่จะต้องทำตามคำสั่งของหมอและท้ายที่สุดพวกเขาเหล่านี้ครับก็จะมีความกระตือรือร้นที่จะหาวิธีการอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อทำให้ชีวิตดีขึ้นทั้งนี้ครับพวกเธอเองนั้นก็ต่างยอมรับว่ายังไม่สามารถออกกำลังกายตามช่วงเวลาที่กำหนดได้หรือรับประทานอาหารให้ได้ตามแนวทางโภชนาการที่ระบุในแต่ละข้อตามคำสั่งของหมอแต่อย่างน้อยครับผมก็พบว่าพวกเธอนั้นจะประสบความสำเร็จในอนาคตอย่างแน่นอนผมจะพูดถึงขั้นตอนที่เล็กมากอย่างเช่นการวางขวดน้ำเปล่าไว้ในรถยนต์ของคุณจะช่วยให้คุณนั้นบรรลุเป้าหมายที่แลดูเป็นไปไม่ได้ได้อย่างไรแต่ถึงตอนนี้คุณเองนั้นก็น่าจะเพียงพอกับความเข้าใจถึงประโยชน์ของการตั้งคำถามเล็กๆแล้วนะครับคุณเชื่อหรือไม่ครับคำถามเล็กๆนั้นจะช่วยลดความกลัวสมองของคุณนั้นยินดีต้อนรับคำถามครับและไม่ปฏิเสธถ้าคำถามนั้นจะไม่ใหญ่เกินไปจนทำให้เกิดความกลัวอย่างเช่นฉันต้องทำยังไงถึงจะผอมลงหรือรวยขึ้นหรือแต่งงานภายในสิ้นปีนี้หรือผลิตภัณฑ์อะไรที่ทำกำไรให้บริษัทได้มากกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะคำถามเช่นนี้ครับเป็นคำถามที่ใหญ่และก็น่ากลัวเกินไปผมขอให้คุณลองพิจารณาคำถามที่แพทริกได้ถามพนักงานในตอนแรกดูนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแม้แต่พวกเราเมื่อได้ยินคำถามนั้นก็อาจจะรู้สึกกลัวได้เช่นกันเพราะสมองของเรานั้นไวต่อความกลัวครับและจะกดความคิดสร้างสรรค์และปิดช่องทางการเข้าถึงสมองส่วนคอร์เทกซ์และจะปิดล็อกการป้องกันตัวเองในยามที่ต้องเผชิญกับอันตรายการตั้งคำถามเล็กๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะช่วยให้ปุ่มที่ตอบสนองต่อปัญหายังคงอยู่ในระบบปิดเพราะการตั้งคำถามตามแนวคิดไคเซนจะช่วยให้เรานั้นก้าวข้ามผ่านความกลัวไปได้เช่นอะไรคือขั้นตอนเล็กๆที่ฉันลงมือทำเพื่อให้ตัวเองนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้หรืออะไรที่ฉันสามารถทำได้ภายใน5นาทีต่อวันเพื่อลดหนี้บัตรเครดิตหรือฉันจะสามารถหาแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ใหญ่ที่จัดขึ้นในเมืองนี้ได้อย่างไรบ้างด้วยคำถามเหล่านี้ครับจะช่วยให้สมองนั้นมุ่งความสนใจกับการแก้ไขปัญหาและนำไปสู่การลงมือปฏิบัติจริงดังนั้นครับจงตั้งคำถามบ่อยๆและเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วคุณจะพบว่าสมองของคุณนั้นจะเก็บรวบรวมคำถามไว้มากมายจนคุณหาคำตอบที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ได้ในที่สุดถึงแม้ว่ากลไกความคิดสร้างสรรค์ที่สมองจะผลิตแนวคิดใหม่ๆที่น่าสนใจจะยังคงมีขอบเขตที่กั้นไว้ให้วิทยาศาสตร์ต้องศึกษาค้นหาคำตอบแต่ผมก็พยายามใช้เวลานานนับทศวรรษเพื่อช่วยให้ผู้คนนั้นอยู่ห่างจากกำแพงนั้นและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ด้วยตัวเองเพราะผมนั้นเชื่อมั่นว่าการตั้งคำถามแนวเดิมๆซ้ำๆเป็นประจำและรอคอยคำตอบอย่างอดทนจะช่วยจัดระบบสมองส่วนคอร์เทกซ์ให้ทำงานได้ดีขึ้นการตั้งคำถามไม่ใช่เป็นการเรียกร้องสิ่งใดๆเพิ่มเติมเป็นพิเศษครับและก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่อย่างใดด้วยในทางตรงกันข้ามคำถามเป็นสิ่งที่น่าสนุกดังนั้นเมื่อคุณถามคำถามเล็กๆสมองส่วนอะมิกดาลา
ซึ่งเป็นส่วนที่เกิดการตอบสนองต่อปัญหาว่าจะสู้หรือถอยจะยังคงนอนหลับอยู่ในขณะที่สมองส่วนคอร์เทกซ์จะตื่นขึ้นมาและเปิดรับข้อมูลคำถามจากนั้นจะเริ่มกระบวนการซึมซับใจความสำคัญของคำถามและสร้างสรรค์คำตอบเมื่อถึงจังหวะที่เหมาะสมได้อย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งอาจจะเป็นช่วงที่เรานั้นกำลังอาบน้ำขับรถหรือแม้แต่ล้างจานก็เหมือนที่ตัวของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นั้นเคยบอกเอาไว้ว่าทำไมผมถึงนึกถึงแนวคิดที่ยอดเยี่ยมได้เวลากวนหนุนในตอนเช้านะผมเองก็สงสัยครับว่าก็เคยตั้งคำถามเล็กๆในลักษณะเดียวกันกับคำถามที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของจักรวาลซึ่งต้องใช้เวลาขบคิดหลายวันหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนก่อนที่จะได้มาซึ่งแนวคิดที่เป็นเลิศหรือเปล่าเพราะฉะนั้นครับจงเงียบไว้แล้วก็อย่าทำให้อะมิกดาลาตื่นให้คุณนั้นตั้งคำถามเล็กๆเพื่อลดโอกาสการปลุกสมองสุดอะมิกดาลาและลดการกระตุ้นความกลัวและเมื่อความกลัวเงียบไปสมองก็จะเริ่มพิจารณาคำถามคำตอบก็จะปรากฏตัวขึ้นมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมและควรรู้อะไรหรือเปล่าครับคำถามเล็กๆเหล่านี้เนี่ยแหละครับที่ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ถ้าคุณเคยรับมือกับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างมากเช่นการเขียนสุนทรพจน์คุณก็คงทราบดีครับว่าภารกิจนั้นมันยากลำบากแค่ไหนคุณบรรจงใส่กระดาษใหม่เอี่ยมที่เครื่องพิมพ์รินกาแฟหอมกลุ่นลงในถ้วยเปิดโปรแกรมพิมพ์เอกสารแล้วก็ถามกับตัวเองเช่นฉันจะเปิดสุนทรพจน์ยังไงเพื่อสะกดใจผู้ฟังหรือฉันจะโน้มน้าวพนักงานที่สงสัยนับร้อยคนเพื่อให้ยอมรับแผนงานใหม่ที่กำลังจะเสนอได้ยังไงและเมื่อคุณจ้องมองที่หน้าจอเปล่าก็เริ่มรู้สึกกระสับกระส่ายริมฝีปากเริ่มแห้งความคิดภายในใจก็เริ่มปั่นป่วนถึงแม้ว่าคุณนั้นจะไม่ได้ตระหนักในประเด็นนี้แต่ว่าจริงๆแล้วครับการตอบสนองต่อปัญหาว่าจะสู้หรือถอยนั้นกำลังเริ่มทำงานเกิดความรู้สึกที่คุณเรียกว่าอาการเขียนไม่ออกซึ่งจริงๆก็คือความกลัวนั่นเองครับไม่เป็นเพราะคำถามที่คุณกำลังถามตัวเองนั้นใหญ่แล้วก็น่ากังวลเกินไปเพราะคุณนั้นได้ปลุกสมองส่วนอะมิกดาลาขึ้นมาแล้วในขณะเดียวกันสมองส่วนคอร์เทกซ์ก็หยุดทำงานโดยทันทีไมเคิลออดาชิผู้แต่งหนังสือเรื่อง The English Patient ได้ใช้เทคนิคการตั้งคำถามเล็กๆเวลาที่เขานั่งลงเพื่อเขียนนิยายเรื่องนี้เขากล่าวว่าผมไม่มีแนวโครงสร้างเรื่องที่อลังการในหัวเช่นเดียวกับการที่เขานั้นจะไม่ตั้งคำถามที่ใหญ่มากจนแลดูเป็นไปได้ยากอย่างเช่นตัวละครแบบไหนที่จะดึงดูดความสนใจของผู้อ่านแต่เขานั้นจะเริ่มต้นโดยการนึกถึงเหตุการณ์เล็กๆ 2-3 เหตุการณ์เช่นเหตุการณ์เครื่องบินตกหรือการพูดคุยระหว่างคนไข้และนางพยาบาลในตอนกลางคืนจากนั้นก็เริ่มตั้งคำถามเล็กๆกับตัวเองเช่นผู้ชายในเครื่องบินลำนั้นคือใครทำไมเขาจึงอยู่ที่นั่นทำไมเครื่องบินถึงตกปีนั้นคือปีอะไรตัวของไมเคิลออดาชินั้นก็กล่าวว่าคำถามเล็กๆเป็นสื่อเหมือนกับชิ้นส่วนของกระเบื้องโมเสกชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เริ่มปะติดปะต่อกันจนกลายเป็นภาพในอดีตของตัวละครนั้นๆและหลังจากนั้นก็เริ่มคิดต่อยอดย้อนกลับไปและคำถามของคำถามเหล่านั้นก็ได้นำเขาไปสู่ตัวละครที่มีมิติครบถ้วนเสมือนมีตัวตนจริงและกลายเป็นนวนิยายที่ชนะเลิศรางวัลในที่สุดยังไงก็ตามครับถึงแม้ว่าคุณนั้นจะไม่ใช่นักเขียนนวนิยายที่เปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจแต่คำถามเล็กๆสามารถช่วยให้ความกลัวในจิตใจของคุณนั้นสงบนิ่งได้ครับเพราะความกลัวนั้นจะปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ตัวอย่างเช่นลองคิดถึงว่าการที่เตาไมโครเวฟถูกประดิษฐ์ขึ้นมาได้อย่างไรเพอร์ลี่สเปนเซอร์วิศวกรซึ่งปฏิบัติงานที่บริษัทเลเทียนคงไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆภายในบ้านเคาะนิ้วตีหน้าผากและคิดว่าฉันจะประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ปฏิวัติห้องครัวทั่วโลกได้ยังไงตรงกันข้ามครับคุณสเปนเซอร์ได้เผลอวางแท่งลูกอมไว้ใกล้กับเครื่องมือที่ติดตั้งเรดาร์ขนมจึงละลายทันใดนั้นเองครับเขาก็ถามกับตัวเองว่าทำไมเรดาร์จึงส่งผลกระทบต่ออาหารล่ะจากคำถามเล็กๆนี้นี่เองครับแนะนำไปสู่คำตอบของคำถามเล็กๆอื่นๆต่อเนื่องกันไปจนถึงคำตอบที่เปลี่ยนวิธีการทำอาหารของทั้งคุณและผมในทุกวันนี้เคล็ดลับไคเซนคุณต้องการที่จะทำบางสิ่งบางอย่างที่สร้างสรรค์เช่นเขียนเรื่องสั้นแต่งเพลงวาดภาพคิดถึงอาชีพในฝันที่สมบูรณ์แบบหรือแนวคิดเด็ดๆเพื่อแก้ปัญหาในที่ทำงานแต่คุณไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงในช่วงเวลานั้นหัวของคุณยังคงว่างเปล่าแนวคิดไคเซนจะช่วยปลุกพลังแห่งแรงบันดาลใจในตัวคุณให้ตื่นขึ้นได้ครับถึงแม้ว่าคุณนั้นจะไม่สามารถบังคับสมองให้เขียนเอาแนวคิดที่สร้างสรรค์ออกมาได้ตามใจที่ต้องการแต่อย่างน้อยครับมันก็จะจัดระบบวางโปรแกรมเพื่อเริ่มกระบวนการของจินตนาการได้ง่ายขึ้นด้วยการตั้งคำถามเล็กๆให้กับตัวเองจากนี้ไปครับผมจะนำเสนอตัวอย่างคำถามที่ผู้เข้ารับคำปรึกษาส่วนใหญ่ใ
ใช้เพื่อช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ซึ่งคุณจะลองปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ครับความท้าทายในการประยุกต์ใช้ก็คือการตั้งคำถามด้วยความสุขุมและอดทนเมื่อใดก็ตามครับที่คุณใช้คำถามเหล่านี้ยังดุดันหรือเร่งรีบความกลัวนั้นจะเข้ามาปิดกั้นกระบวนการการสร้างความคิดสร้างสรรค์ด้วยทันทีและนี่คือตัวอย่างของการตั้งคำถามเล็กๆยกตัวอย่างความปรารถนาสักหนึ่งข้อที่ฉันจะอุทิศให้กับโลกใบนี้ผ่านหนังสือบทกวีเพลงหรือภาพวาดของตัวฉันเองใครกันที่ฉันสามารถขอความช่วยเหลือหรือแรงบันดาลใจได้อะไรคือความพิเศษของกระบวนการพนักงานหรือทีมงานที่สร้างสรรค์ของฉันงานประเภทใดที่มีความตื่นเต้นและทำให้ฉันรู้สึกอิ่มเอมใจได้โปรดจำเอาไว้ว่าถ้าคุณตั้งคำถามเหล่านี้ซ้ำๆไปมาเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์หรือจะนานแค่ไหนก็ตามสมองส่วนฮิปโปแคมปัสที่เป็นสมองที่เก็บรวบรวมข้อมูลจะไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากการเริ่มค้นหาคำตอบและด้วยวิธีและเวลาที่เหมาะสมสมองก็จะนำเสนอคำตอบให้ตัวคุณเองได้ในที่สุดวิธีใช้คำถามเล็กๆเพื่อเอาชนะความกลัวที่ซับซ้อนผมขอยกตัวอย่างในการใช้คำถามเล็กๆของเกรซผู้หญิงที่เปลี่ยนไปด้วยศักยภาพและก็ชาญฉลาดผู้ซึ่งประกอบธุรกิจของตัวเองแต่ก็ต้องผิดหวังที่ไม่อาจหาหรือรักษาความสัมพันธ์กับคู่รักให้มีความสุขได้จากการที่ผมนั้นได้รับฟังเรื่องราวของเธอผมก็สงสัยว่าในกรณีนี้ความกลัวน่าจะเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับผู้หญิงที่มีความมั่นใจเช่นเธอครับเพราะอย่างที่เรานั้นทราบกันดีว่าความกลัวนั้นมักเป็นสาเหตุที่ทำให้คนเรานั้นไม่ได้รับในสิ่งที่ตนเองต้องการด้วยความกลัวนั้นแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักด้วยกันครับก็คือ1ความกลัวที่ตัวเองนั้นไม่มีคุณค่ามากพอเช่นฉันไม่สมควรได้รับสิ่งนั้นและ2ความกลัวที่จะสูญเสียการควบคุมเช่นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันชอบเขาแล้วเขาทิ้งฉันไปผมไม่ตัวของเกรซเล่าเรื่องผู้ชายที่เธอออกเดทด้วยเกรซบ่นกับผมว่าเธอเคยออกเดทครั้ง2ครั้งกับผู้ชายที่ดูเหมือนจะสนใจในความสัมพันธ์ระยะยาวแต่เธอนั้นก็ต้องเจออุปสรรคบางอย่างเช่นพวกเขามีลูกติดหน้าที่การงานไม่คู่ควรกับเธอหรือพวกเขานั้นไม่ชอบเต้นรำดังนั้นครับเธอมักจะทุ่มเทเวลาให้กับผู้ชายที่มีฐานะมีอำนาจน่าตื่นเต้นแต่ห่างเหินเพราะพวกเขาไม่ได้สนใจที่จะพูดคุยเรื่องส่วนตัวหรือต้องการมีความสัมพันธ์แบบระยะยาวอย่างที่เธอต้องการและถ้าอย่างนั้นและเพราะอะไรเธอจึงปฏิเสธผู้ชายเหล่านั้นด้วยข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับบรรดาผู้ชายที่เห็นได้ชัดเจนว่าไม่สามารถแต่งงานกับเธอได้อย่างแน่นอนหลังจากที่ผมครับได้รับฟังเรื่องราวของเกรซผมจึงลองใช้แบบฝึกหัดหนึ่งครับเพื่อยืนยันว่าความกลัวนั้นเป็นสาเหตุหลักในกรณีนี้หรือไม่โดยให้เธอนั้นจินตนาการว่ากำลังนั่งทำแมชชีนเพื่อไปอยู่ในร่างของคุณพ่อหรือคุณแม่ของเธอคนใดคนหนึ่งเมื่อผมให้เธอเลือกว่าจะเป็นท่านใดเธอก็ตอบอย่างไม่ลังเลครับว่าฉันไม่อยากเป็นทั้งแบบคุณพ่อและก็คุณแม่ซึ่งเป็นคำตอบที่เหมือนกับคนส่วนใหญ่และตัวของเกรซนั้นก็ยังถามผมกลับมาว่าเราไม่มีทางเลือกที่3หรือคะและหลังจากที่เราคุยกันครับผมนั้นก็ได้คำตอบชัดเจนว่าเธอนั้นจะเป็นคุณแม่ผู้ซึ่งเกรซไว้ใจและมอบความรักอย่างเต็มเปี่ยมแต่แม่ของเธอนั้นต้องอดทนอย่างมากเวลาที่คุณพ่อของเธอนั้นอยู่ที่บ้านภาพติดตาของเกรซคือคุณแม่นั้นจะตัวสั่นตื่นตระหนกและว่านอนสอดง่ายอย่างเห็นได้ชัดเวลาที่อยู่ต่อหน้าคุณพ่อเธอจึงสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ยอมให้ใครก็ตามมาครอบงำหรือมีอิทธิพลเหนือตัวเธอแบบที่คุณพ่อควบคุมคุณแม่เป็นอันขาดและวิธีเดียวครับที่จะสามารถทำให้เธอนั้นบรรลุเป้าหมายนี้ได้ก็คือการออกเดทกับคนที่ร่ำรวยและก็มีท่าทีห่างเหินซึ่งเธอไม่มีทางตกเป็นเบี้ยล่างของพวกเขาอย่างแน่นอนยังไงก็ตามครับจนถึงบัดนี้ตัวของเกรซก็ยังไม่ได้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่สมองส่วนเหตุผลต้องการคือความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรักและความผูกพันและสิ่งผูกมัดภายในใจที่มีอำนาจเหนือตัวเธอที่เธอสร้างขึ้นในวัยเด็กคือการจะไม่ทนทุกข์กับการสูญเสียการควบคุมอันเกิดจากการมีความรักและพันธสัญญากับอีกฝ่ายหนึ่งเกรซนั้นจะเริ่มเห็นว่าปัญหานี้ซับซ้อนมากกว่าที่คิดนอกจากนี้ครับตัวของเกรซเองก็ยังเริ่มรู้สึกกลัวเกินกว่าจะยอมรับมันได้จากสภาวะเช่นนี้ครับทั้งผมและเกรซมีความเห็นตรงกันว่าการรักษาที่จะเป็นประโยชน์ต่อเธอมากที่สุดก็คือการพูดคุยเรื่องราวในวัยเด็กแต่ทว่าเกรซเองนั้นก็ต้องการคนรักผู้ซึ่งเธอสามารถพูดคุยแบ่งปันได้ในทุกๆเรื่องดังนั้นการที่จะทำให้ความปรารถนาข้างต้นเป็นจริงได้จำเป็นต้องดำเนินตามขั้นตอนเล็กๆแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อช่วยให้ตัวของเกรซเอาชนะความกลัวให้ได้เพราะการใช้ขั้นตอนที่ใหญ่โตค่อนข้างจะน่ากลัวครับและก็อาจจะเกิดผลกระทบเชิงลบย้อนกลับมาหาตัวของเกรซก็เป็นได้ยังไงก็ดีครับจากมุมมองของการเป็นนักธุรกิจของเกรซ
ในเบื้องต้นนั้นเธอรู้สึกสงสัยในแนวคิดของการค่อยๆทำขั้นตอนเล็กๆเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแต่สุดท้ายแล้วครับเธอนั้นก็ยอมทำตามคำแนะนำของผมแม้ว่ามันนั้นจะดูธรรมดาและก็น่าหัวเราะก็ตามผมนั้นเริ่มต้นจากการให้เกรซอธิบายอาชีพที่เธอคิดว่าสมบูรณ์แบบและสิ่งที่เธอต้องการจะทำในอาชีพของเธอภายใน3ปีต่อจากนี้และตัวของเธอเองนั้นก็ได้คำตอบอย่างครบถ้วนทั้งเป้าหมายความฝันและวิธีการเพื่อให้บรรลุผลจากนั้นครับผมก็ให้เธอช่วยพรรณนาลักษณะของผู้ชายในฝันและช่วงเวลาที่จะได้ใช้เวลาอยู่กับเขาอย่างสมบูรณ์แบบแต่เธอนั้นก็อธิบายไม่ได้ครับความรู้สึกกลัวในเรื่องที่ตัวเธอนั้นอ่อนแอต่อชีวิตรักในจิตใจของเธอทำให้ตัวของเธอนั้นไม่สามารถจินตนาการวันแห่งความสุขกับผู้ชายผู้ซึ่งรักเธออย่างสุดหัวใจได้ดังนั้นครับเรานั้นจึงเริ่มต้นจากการให้เกรซตั้งคำถามเล็กๆที่ไม่ทำร้ายความรู้สึกเพราะจะช่วยพัฒนาความรู้สึกที่ดีที่มีต่อผู้ชายที่ดีและยังเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ความรู้สึกกลัวเกิดขึ้นในขั้นแรกครับตัวของเกรซต้องใช้เวลาประมาณวันละ 2-3 นาทีเพื่อถามตัวเองว่าคู่รักของฉันมีลักษณะเป็นแบบไหนกันนะแน่นอนครับว่าในเวลานั้นตัวของเกรซรู้สึกประหลาดใจว่าเป็นคำถามที่ยากมากแต่เธอจำเป็นต้องใช้เวลาเล็กน้อยในการฝึกหาคำตอบยังไงก็ตามครับคำถามช่วยให้เธอนั้นจินตนาการได้เธอจึงเริ่มมั่นใจมากขึ้นและค้นพบกับคำตอบที่ซื่อสัตย์กับตัวเองมากที่สุดหลังจากนั้นครับตัวของเกรซต้องโทรมาหาผมทุกๆวันเพื่อฝากข้อความเสียงเป็นคำตอบของคำถามเล็กๆเช่นการปฏิบัติเล็กๆน้อยๆที่แสดงออกถึงความดูแลเอาใจใส่รูปแบบใดที่เธอต้องการได้รับจากคู่รักในอุดมคติคำถามข้างต้นนั้นอาจจะดูง่ายครับในการหาคำตอบสำหรับผู้ใหญ่ที่เติบโตมาในครอบครัวที่พบเห็นคุณพ่อคุณแม่แสดงความรักเป็นปกติในการดำเนินชีวิตประจำวันแต่สำหรับเกรซแล้วคำถามนี้ยากมากครับซึ่งผมต้องการให้เธอฝันกลางวันถึงผู้ชายในอุดมคติเพื่อที่จะได้ค่อยๆพัฒนาความปรารถนาอย่างสมบูรณ์จากนั้นครับเกรซนั้นก็จะต้องตั้งคำถามเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งสมองของเธอนั้นเริ่มค้นหาคำตอบและแล้วเธอก็พบว่าเหนือสิ่งอื่นใดเธอต้องการใครสักคนที่คิดว่าเธอนั้นน่ารักและกล่าวข้อความเช่นนี้กับเธอใครก็ตามที่มีความสุขอยู่กับเธอในช่วงคริสต์มาสและใครก็ตามที่นั่งจิบไวน์เพื่อสุขภาพด้วยกันทุกๆวันเป็นต้นและเมื่อสมองได้ปรับตัวเพื่อให้เข้ากับคำถามที่ได้รับคำตอบนั้นจะเริ่มชัดเจนเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเกรซนั้นเริ่มระบุได้แล้วว่าความชื่นชมรูปแบบใดที่เธอต้องการที่มีต่อรูปลักษณ์หรือความสำเร็จในหน้าที่การงานของเธอรวมถึงช่วงเวลาที่เธอต้องการเกรซนั้นเริ่มใส่ใจว่าเมื่อใดที่เธอต้องการให้ผู้ชายในอุดมคติรับฟังเธอและเมื่อใดที่เธอต้องการออกห่างจากความกังวลที่เธอกำลังเผชิญอยู่ยังไงก็ตามครับเนื่องจากตัวของเกรซนั้นเริ่มจินตนาการรูปแบบความสัมพันธ์ได้ชัดเจนมากขึ้นและเริ่มค้นพบความต้องการเธอจึงจะทำในสิ่งที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นดังนั้นทั้งเกรซและผมจึงตกลงร่วมกันว่าเธอจะเริ่มขั้นตอนเล็กๆเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้พบเจอกับผู้ชายเช่นถือกล่องข้าวไปนั่งกินที่ฟู้ดคอร์ทที่ชั้นล่างของอาคารที่เธอทำงานอยู่แทนการนั่งรับประทานคนเดียวที่ออฟฟิศโดยไม่จำเป็นต้องหวานเสน่ห์หรือพยายามนั่งใกล้ผู้ชายคนที่ดูน่าสนใจแต่ให้อยู่ในสถานการณ์ที่สามารถตกเป็นเป้าสายตาในขณะเดียวกันครับผมก็ยังให้เธอนั้นลองพิจารณาคำถามที่ว่าถ้าฉันมั่นใจ 100% ว่าเจ้าชายของฉันจะเข้ามาภายใน1เดือนในวันนี้ฉันต้องทำสิ่งที่แตกต่างอะไรบ้างเพราะที่ผ่านมาครับเธอเป็นคนที่รักษามาตรฐานทางสุขภาพได้ในระดับดีมากแต่ตอนนี้ตัวของเกสนั้นเริ่มหาตัวช่วยเพื่อดูแลสุขภาพเป็นพิเศษรวมถึงปฏิบัติตามโปรแกรมควบคุมอาหารทางโภชนาการให้ดียิ่งขึ้นที่สำคัญคือตัวของเกสกำลังทำเพื่อเตรียมความพร้อมพบเจอกับชายในฝันนอกจากนี้ครับก็ยังมีอีกคำถามเพื่อช่วยให้ตัวของเกสนั้นรวบรวมความสนใจและออกห่างจากพื้นที่ปลอดภัยที่ทำงานและที่พักนั่นก็คือหากสมมติว่าชายในฝันมีความสนใจในเรื่องเดียวกันเธอคิดว่าจะพบเขาคนนั้นได้ที่ไหนและตัวของเกรซนั้นก็ตัดสินใจได้ว่าเธอนั้นน่าจะพบเขาที่สถานที่ออกกำลังกายเพราะนั้นสะท้อนถึงความใส่ใจในสุขภาพที่การประชุมทางธุรกิจเพราะเธอต้องการออกเดทกับผู้ชายที่มีความทะเยอทะยานแบบเดียวกันหรือที่โบสถ์เพราะเธอต้องการใครสักคนที่เธอชอบเข้าหาแหล่งพักพิงทางใจภายใน6เดือนครับหลังจากที่ตัวของเกรซเริ่มการรับคำปรึกษาตัวของเกรซนั้นก็ได้พบกับผู้ชายที่น่าสนใจคนหนึ่งที่โบสถ์เขาชื่นชมเธอครับเขาชอบคุยกับเธอและพร้อมที่จะให้คำมั่นสัญญาเรื่องความสัมพันธ์แบบคู่รักและจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับเขาทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันและมีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นเวลานานกว่า5ปีแล้วแน่นอนครับว่าชีวิตคนเรานั้นไม่ได้จบลงอย่างสวยหรูและเรียบร้อยดังเช่นกรณีของเกรซเสมอไป
แต่ผมขอย้ำอีกครั้งครับว่าเรื่องของเกรซทำให้ผมนั้นได้เห็นว่าคำถามเล็กๆได้ช่วยปรับเปลี่ยนโอกาสแห่งความสุขให้เป็นตามที่เราต้องการได้คำถามเล็กๆช่วยให้เธอนั้นสามารถข้ามผ่านความกลัวและสามารถระบุความต้องการของเธอได้ชัดเจนมากพอที่จะสัมผัสและดื่มด่ำกับความสุขเมื่อวันนั้นมาถึงผู้รับคำปรึกษาจากผมรวมทั้งเกรซรู้สึกตื่นเต้นครับเวลาที่ได้รับมอบหมายให้ฝากข้อความโทรศัพท์เกี่ยวกับคำตอบของคำถามเล็กๆแต่ในความเป็นจริงครับคนทุกคนนั้นไม่ได้มีนักจิตวิทยาบำบัดเพื่อขอให้คำปรึกษาและไม่ใช่ว่านักจิตวิทยาบำบัดทุกคนจะใช้แนวทางนี้ดังนั้นครับวิธีการอื่นๆที่น่าสนใจอาจเป็นการโทรศัพท์พูดคุยกับเพื่อนหรือญาติแต่ถ้าการทำเช่นนั้นจะทำให้รู้สึกหวั่นใจคุณก็อาจจะใช้วิธีเขียนลงไปในบันทึกหรือฝากข้อความไว้ที่เครื่องตอบรับของตัวเองก็ได้การตั้งคำถามนั้นเป็นเรื่องที่ดีครับแต่คุณรู้หรือเปล่าครับว่าการตั้งคำถามเชิงลบนั้นเป็นยาพิษทางจิตใจพลังแห่งคำถามเพื่อจัดระเบียบประสบการณ์และพฤติกรรมนั้นไม่ได้ถูกจำกัดเพียงแค่ในรูปแบบของการประยุกต์ใช้ที่ไม่หยุดนิ่งและเกิดประสิทธิผลเท่านั้นนะครับเพราะผมนั้นมักจะได้ยินเสมอๆว่าผู้เข้ารับคำปรึกษาต้องทนทุกข์ทรมานกับคำถามที่มีต่อตนเองโดยตรงเช่นคำถามดังต่อไปนี้ครับทำไมฉันต้องเป็นผู้แพ้ขนาดนี้ด้วยทำไมฉันโง่ขนาดนี้ฉันนั้นโง่ขนาดนี้ได้ยังไงทำไมคนอื่นๆเขาถึงใช้ชีวิตสบายกว่าฉันนะคำถามเหล่านี้ครับมีพลังในการครอบงำไปยังสมองของเราครับส่งประกายไฟแห่งความผิดพลาดและล้มเหลวให้สว่างชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งอาจเป็นเช่นนั้นจริงหรือใหญ่โตเกินจริงจริงอยู่ครับว่าคำถามเหล่านี้อาจจุดพลังแห่งสติปัญญาแต่ก็อาจเป็นการปลุกความอ่อนแอและจุดอ่อนให้ตื่นขึ้นมาโดยไม่จำเป็นเช่นกันเวลาที่ผมได้ยินผู้เข้ารับคำปรึกษาโดยเฉพาะผู้ที่แสดงออกชัดเจนว่าสูญเสียความภาคภูมิใจในตัวเองหรือกำลังทำลายคุณค่าของตัวเองผมนั้นจะใช้เทคนิคแคสเซนอีกวิธีหนึ่งครับคือการให้โทรศัพท์ฝากข้อความเสียงทุกวันวันละหนึ่งครั้งเพื่อบอกทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อตัวของพวกเขาเองหรือสิ่งดีๆที่พวกเขานั้นได้มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กแค่ไหนก็ตามหลังจากนั้นครับภายใน1เดือนพวกเขาส่วนใหญ่นั้นก็จะรายงานว่าปัญหาที่ทำให้เขาต้องมาเข้ารับคำปรึกษากลายเป็นเรื่องที่เล็กลงไปกว่าในช่วงแรกนอกจากนี้ยังเริ่มมองการเข้ารับการบำบัดในมุมมองใหม่ที่เป็นสัญญาณเชิงบวกว่าเปรียบเสมือนกับการเดินทางอันแสนยาวไกลที่ต้องอาศัยพลังใจอันกล้าแกร่งและไม่ย่อท้อไม่ใช่ขั้นตอนที่จำต้องทำเพราะว่าพวกเขาได้มีจุดบกพร่องและจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขถ้าคุณมีแนวโน้มที่จะดูถูกตัวเองด้วยคำถามเชิงลบเช่นทำไมฉันอ้วนขนาดนี้นะให้ตั้งคำถามกับตัวเองซะใหม่ครับเช่นในวันนี้ลองบอกมาหนึ่งอย่างสิที่ฉันชอบเกี่ยวกับตัวเองขอให้ตั้งคำถามเช่นนี้ทุกวันนะครับแล้วก็เขียนคำตอบลงไปในบันทึกหรือแผ่นกระดาษแล้วก็เก็บไว้ในสถานที่พิเศษสำหรับตัวคุณเองแล้วคุณรู้อะไรไหมครับการตั้งคำถามเล็กๆกับคนอื่นนั้นจะช่วยให้คุณนั้นได้คำตอบที่ชัดเจนและบรรลุเป้าหมายได้ครั้งหนึ่งครับผมเคยไปที่โรงเรียนมัธยมพร้อมกับกลุ่มคณะแพทย์ฝึกหัดที่เป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวโดยหลักเวชศาสตร์ครอบครัวพบปัญหาที่ว่ากลุ่มวัยรุ่นเกลียดการไปพบหมอถึงขณะที่พวกเราเองถูกถอดจากการเข้าพูดคุยกับกลุ่มวัยรุ่นที่อารมณ์บูดและไม่ยอมสื่อสารพูดจาใดๆปรากฏการณ์เช่นนี้ครับจะยิ่งน่าผิดหวังเป็นพิเศษในกลุ่มแพทย์ที่ต้องการพูดคุยกับเด็กๆเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพที่มีความสำคัญเช่นเรื่องยาเสพติดเพศสัมพันธ์และการสูบบุหรี่แต่ก็ต้องพบว่ากลุ่มวัยรุ่นนั้นไม่ให้ความสำคัญกับการพูดคุยหรือสนทนาพวกเราเองนั้นเคยคิดว่าเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราต้องดูแลและรับผิดชอบแต่เราไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะและผมก็พบว่าไม่มีใครคิดที่จะถามเด็กๆเลยว่าจะทำยังไงบ้างเพื่อให้การพบคุณหมอเป็นเรื่องที่เจ็บปวดน้อยกว่านี้ดังนั้นครับเราจึงไปยังสถานที่ที่พวกเขาคุ้นเคยซึ่งก็คือห้องเรียนของพวกเขาโดยเริ่มจากการถามเด็กๆว่าพวกเขาชอบและไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับการมาพบหมอวัยรุ่นคนหนึ่งครับยกมือขึ้นมาแล้วก็พูดว่าเวลาที่เธอไปพบคุณหมอเธอจะกังวลในเรื่องวิธีการรักษาที่กำลังจะได้รับไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาป้องกันบาดทะยักหรือโรคอื่นๆที่ไม่น่าพิสมัยนักเธอแนะนำให้คุณหมอจัดการกระบวนการเหล่านี้ตั้งแต่แรกที่ไปถึงเพื่อที่คนไข้จะได้ตั้งใจฟังคำถามและคำแนะนำของหมอได้ดังนั้นเมื่อเด็กๆ เริ่มพยักหน้าเห็นด้วยกับข้อตกลงพวกเรานั้นก็ตัดสินใจครับว่าจะทำตามข้อเสนอแนะดังกล่าวทันทีและมันก็ได้ผลลัพธ์อย่างสวยงามซะด้วยคุณหมอฝึกหัดนั้นค่อนข้างประหลาดใจครับแต่ก็รับฟังโดยดีเวลาที่นักเรียนคนอื่นๆบอกว่าพวกเขานั้นต้องการให้พ่อกับแม่นั่งอยู่ด้วยตลอดการรักษาด้วยก่อนหน้านี้ครับกลุ่มคุณหมอนั้นเข้าใจไปเองว่าเด็กวัยรุ่นอาจจะคิดว่าพ่อแม่จะรู้สึกอายและพวกเขาเห็นว่าคุณหมออายุน้อย
จะเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถพึ่งพิงให้คำปรึกษาได้ดีนอกจากนี้ครับยังมีสิ่งที่ตรงกันข้ามกับธรรมชาติของวัยรุ่นนั่นคือการที่ต้องการให้คุณหมอให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยตรงกับพวกเขาเพื่อที่จะสามารถโทรปรึกษาคำถามส่วนตัวโดยไม่ผ่านพ่อกับแม่เมื่อได้รู้ความต้องการดังกล่าวแล้วครับหมอนั้นก็ยินดีปฏิบัติโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆเพื่อช่วยให้กลุ่มวัยรุ่นนั้นมีสุขภาพที่ดีและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์แต่มีหมอไม่กี่คนที่จะไปพบกับกลุ่มเป้าหมายในสถานการณ์อื่นนอกจากการรักษาความตั้งใจที่จะพบวัยรุ่นที่โรงเรียนและตั้งคำถามเล็กๆจะสะท้อนถึงส่วนประกอบสำคัญของไคเซนนั่นก็คือการให้ความเคารพนับถือผู้อื่นแม้ว่าความคิดเห็นหรือคำตอบนั้นจะเป็นสิ่งที่เราทราบดีอยู่แล้วก็ตามการตั้งคำถามกับผู้อื่นนั้นอาจช่วยคุณได้เวลาที่คุณนั้นประสบปัญหาในการระบุความต้องการของตัวคุณเองด้วยครับเคยมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งครับที่ผมรู้จักกำลังไม่พอใจในชีวิตแต่งงานแต่เวลาที่ผมถามเธอว่าเธอต้องการอะไรจากสามีเธอกลับไม่ทราบคำตอบเธอเลี้ยงดูลูกๆจนเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยดูแลคุณพ่อคุณแม่ของเธอจนถึงวันสุดท้ายของพวกท่านและยังให้การสนับสนุนสามีในเรื่องงานซึ่งเธอก็สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีเยี่ยมครับแต่ปัญหาก็คือการที่เธอทุ่มเทให้กับลูกๆคุณพ่อคุณแม่และสามีมากจนเกินไปจนไม่ได้เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในวงจรนั้นๆกล่าวคือเธอรู้สึกโกรธครับในสิ่งที่สามีปฏิบัติต่อเธอแต่ก็ไม่อาจที่จะพรรณนารูปแบบของการปฏิบัติที่เธอต้องการได้รับจากสามีดังนั้นครับเธอจึงพูดคุยและก็สอบถามเพื่อนของเธอผู้ซึ่งมีชีวิตแต่งงานที่เป็นสุขว่าช่วยยกตัวอย่างสักตัวอย่างที่สามีทำให้เธอมีความสุขว่ามันคืออะไรจากนั้นเธอจึงนำคำตอบที่ได้มาสรุปเป็นทางเลือกและสุดท้ายครับก็ได้คำตอบที่เหมาะสมกับตัวเธอนอกจากนี้ครับผมยังได้พบกับผู้คนมากมายที่ไม่มีความสุขกับงานปัจจุบันที่ทำอยู่แต่พวกเขาเหล่านั้นก็ไม่รู้ครับว่าต้องการทำงานอะไรที่ดีกว่าเพราะว่าพวกเขานั้นถูกสอนให้คิดเสมอว่าการทำงานนั้นเป็นวิธีการเดียวในการหารายได้และให้รับรู้เพียงเท่านี้เองโดยสมองนั้นไม่เคยค้นหาคำตอบที่ว่างานประเภทไหนที่ทำให้ฉันรู้สึกภาคภูมิใจและมีความสุขในกรณีนี้ครับผมนั้นจะแนะนำว่าให้ลองหาเพื่อนสักคนที่สนุกกับการทำงานที่เขาทำอยู่และขอร้องเพื่อนช่วยยกตัวอย่างสักหนึ่งแง่มุมในงานที่ทำให้แกมีความสุขมาหน่อยสิซึ่งคำตอบที่คุณได้รับจะช่วยกระตุ้นความคิดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของความสุขในการทำงานอย่างแน่นอนครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าคุณนั้นจะสร้างอุปนิสัยในการใช้วิธีการแบบไคเซนจากการตั้งคำถามเล็กๆแล้วก็เป็นเชิงบวกให้กับตัวคุณเองเมื่อคุณเริ่มตั้งคำถามแล้วก็โปรดจำเอาไว้นะครับว่าคุณกำลังตั้งโปรแกรมให้กับสมองเพื่อเตรียมสำหรับความคิดสร้างสรรค์ดังนั้นให้เลือกคำถามดีๆและตั้งคำถามซ้ำๆเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์คุณนั้นจะได้ผลลัพธ์ที่ทรงประสิทธิภาพอันเกิดจากการที่สมองของคุณนั้นพบเจอกับความท้าทายที่แสนสนุกสนานแทนที่จะแช่แข็งสมองด้วยคำสั่งกองสูงทะมึนและความต้องการที่ก้าวร้าวรุนแรงดังนั้นครับถ้าเป้าหมายของคุณคือการค้นพบวิธีการหรือแนวคิดสักหนึ่งอย่างในการปรับปรุงตัวเองการตั้งคำถามเล็กๆจะทำให้คุณนั้นได้คำตอบและบรรลุเป้าหมายได้ยังไงก็ดีครับถ้าหากคุณนั้นกำลังพยายามบรรลุเป้าหมายที่ยากลำบากหรือน่ากลัวการตั้งคำถามเล็กๆอาจเป็นเพียงแค่ก้าวหนึ่งเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโดยส่วนที่เหลือของเนื้อหาต่อจากนี้จะแนะนำกลยุทธ์ต่างๆที่จะทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงขึ้นมาได้และก่อนจากกันครับผมมีเทคนิคไคเซนในวิธีการฝึกคำถามเล็กๆมาฝากพวกคุณในส่วนนี้ครับคุณจะได้พบกับคำถามที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างอุปนิสัยในการตั้งคำถามเล็กๆให้กับตัวเองโดยบางคำถามนั้นจะเกี่ยวข้องกับเป้าหมายโดยเฉพาะครับในขณะที่บางคำถามนั้นจะให้คุณได้ฝึกค้นหาวิธีการปรับปรุงแง่มุมต่างๆของชีวิตของคุณให้ดียิ่งขึ้นเวลาที่คุณกำลังจะเริ่มโปรดจำเอาไว้เสมอครับว่าขณะนี้คุณกำลังตั้งโปรแกรมในสมองมาอีกครั้งและต้องใช้เวลาในการพัฒนาแนวทางของจิตใจในเส้นทางใหม่ดังนั้นครับขอให้เลือกคำถามให้ดีและตั้งคำถามซ้ำๆเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์อีกทั้งพยายามนึกถึงคำถามนั้นเป็นประจำบางทีอาจจะเป็นช่วงจิบกาแฟตอนเช้าหรือช่วงเวลาที่คุณอยู่ในรถหรือตอนกลางคืนก่อนเข้านอนโดยอาจจะเขียนคำถามแล้วก็แปะโน้ตไว้ที่หัวเตียงต่อจากนี้ครับจะเป็นแนวคิดเล็กๆน้อยๆเพื่อการเริ่มต้นที่ดีขอให้คุณเลือกใช้ตามความเหมาะสมได้เลยครับแต่หากคุณกำลังเป็นทุกข์แต่ก็ไม่รู้สาเหตุก็ลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าฉันมั่นใจว่าจะไม่มีทางล้มเหลวอย่างแน่นอนแล้วตอนนี้ฉันได้ทำอะไรที่แตกต่างจากเดิมบ้างล่ะคำถามนี้ดูแปลกใช่ไหมครับคำถามที่ดูแปลกแบบนี้ครับจะช่วยให้สมองนั้นรู้สึกมั่นใจว่าจะสามารถค้นหาคำตอบได้อย่างแน่นอนและอาจจะได้รับคำตอบที่น่าประหลาดใจ
ซึ่งช่วยให้เป้าหมายของคุณนั้นชัดเจนมากขึ้นด้วยในกรณีที่คุณต้องการให้ไปถึงเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นก็ให้ลองตั้งคำถามทุกๆวันว่าอะไรคือขั้นตอนเล็กๆที่ฉันสามารถลงมือทำเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้นไม่ว่าคุณจะถามคำถามนั้นออกมาดังๆหรือคิดเงียบๆก็ตามขอให้ใช้รูปแบบที่นุ่มนวลที่สุดครับแบบที่คุณนั้นใช้กับเพื่อนที่คุณรักลองนึกถึงกรณีของแพทริกผู้จัดการในโรงงานที่พบว่าแนวทางที่ดุดันเกินไปและไม่เป็นมิตรไม่สามารถช่วยทำให้เกิดคำตอบที่สร้างสรรค์ได้เลยเป็นเรื่องจริงในเชิงธุรกิจครับที่ว่าองค์กรจะต้องไม่พึงพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ณปัจจุบันแต่จะต้องแสวงหาวิธีการต่างๆเพื่อทำให้ดียิ่งขึ้นไปผมจึงหวังว่าคนทั่วไปนั้นจะประยุกต์หลักปรัชญาเช่นนี้ในความสัมพันธ์กับคนรอบตัวกับงานและกับตัวของพวกเขาเองแทนที่จะละเลยเพราะคิดว่าทำเป็นประจำอยู่แล้วหากคุณรู้สึกพึงพอใจกับชีวิตในเวลานี้แต่ก็ต้องการกระตุ้นตัวเองเพื่อโอกาสในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศก็ให้คุณลองถามตัวเองด้วยคำถามที่ว่าอะไรคือขั้นตอนเล็กๆที่ฉันสามารถทำเพื่อปรับปรุงในสุขภาพหรือความสัมพันธ์กับคนรอบข้างหรืองานที่ทำอยู่หรือเรื่องอื่นๆของฉันให้ดียิ่งขึ้นคำถามนี้ครับถูกออกแบบมาเพื่อเปิดกว้างให้สมองมีพื้นที่ในการเล่นหาคำตอบอย่างเต็มที่และเตรียมพร้อมสำหรับคำตอบที่น่าประหลาดใจเรามักจะให้ความใส่ใจต่อคนที่เราคิดว่าสำคัญมากที่สุดได้แก่พนักงานคนสำคัญลูกคนที่มีปัญหาหรือคู่รักซึ่งทำให้เรานั้นละเลยคนอื่นๆที่อาจจะมีข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์กับเราได้ดังนั้นครับให้ถามตัวคุณเองสิว่ามีใครในที่ทำงานหรือชีวิตส่วนตัวที่ฉันไม่ได้ยินความเห็นหรือข้อมูลจากพวกเขามานานแล้วและมีคำถามเล็กๆอะไรที่ฉันสามารถถามพวกเขาได้บ้างและถ้าหากคุณนั้นมีความขัดแย้งกับใครสักคนที่บาดลึกมาเป็นเวลานานไม่ว่าจะเป็นเจ้านายพนักงานคู่สมรสหรือเพื่อนบ้านและต้องการจะก้าวผ่านปัญหานั้นไปให้ได้ก็ลองให้คุณตั้งคำถามนี้กับตัวเองดูครับว่าลองบอกมาสักอย่างสิว่าคนๆนั้นมีข้อดีอะไรบ้างและในไม่ช้าครับคุณจะได้เห็นจุดแข็งของเขาคนนั้นอย่างชัดเจนและมีรายละเอียดที่มากพอๆกับจุดอ่อนที่คุณเห็นมานานถ้าคุณกำลังมองโลกในแง่ร้ายหรือแง่ลบลองถามคำถามว่าอะไรคือสิ่งเล็กๆที่พิเศษเกี่ยวกับตัวฉันหรือคู่ชีวิตหรือองค์กรของฉันหากคุณได้ถามคำถามนี้อย่างต่อเนื่องครั้งแล้วครั้งเล่าสมองของคุณนั้นก็จะตั้งโปรแกรมเพื่อค้นหาสิ่งดีและถูกต้องและสุดท้ายครับตัวคุณนั้นก็จะสามารถตัดสินใจเลือกมองในมุมนี้ซึ่งยังสามารถใช้ได้กับแคมเปญใหม่ๆทางการตลาดในงานที่ทำอยู่หรือแนวคิดใหม่ๆเพื่อกิจกรรมสำหรับครอบครัวที่บ้านของคุณได้ด้วยเช่นกันเทคนิคง่ายๆในการจัดระเบียบจิตใจคือการคิดถึงสิ่งเล็กๆครับเพื่อช่วยคุณในการพัฒนาทักษะใหม่ๆด้านสังคมสภาวะอารมณ์และร่างกายโดยเพียงแค่จินตนาการภาพตนเองว่ากระทำสิ่งนั้นๆมีคนบอกเราอยู่เสมอครับว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือการเริ่มต้นก้าวไปข้างหน้าโดยการก้าวกระโดดที่เปลี่ยนไปด้วยความหวังซึ่งช่วยนำเรานั้นข้ามผ่านความกลัวและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเหมือนที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีในแวดวงของกีฬากับประโยคยอดฮิตที่ว่า just do it เช่นในเวลาที่เรานั้นจะออกเดทสร้างความสัมพันธ์หรือนำเสนอผลงานก็มักจะมีคนพูดว่าให้แซงทำไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวก็ทำได้เองแค่คุณลองนึกถึงภาพคนขี้อายที่พยายามแซงทำโดยการเข้าร่วมงานปาร์ตี้ค็อกเทลเป็นลำพังการทดลองจุบอากาศโดยนึกถึงคนแปลกหน้ารวมถึงการแซงทำเป็นคนมั่นใจและมีเสน่ห์หากคนนั้นทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆครับก็คงต้องเผชิญกับประสบการณ์แสนทรมานแน่ๆจนถึงขนาดที่ว่าต้องเข้านอนด้วยความปวดหัวและสาบานว่าจะไม่ทำแบบนั้นอีกยังไงก็ดีครับมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มีวิธีการที่คุณนั้นสามารถฝึกฝนตัวเองต่องานที่ยากได้ครับโดยแทบจะปราศจากความเจ็บปวดเลยทีเดียวถึงแม้จะเป็นสิ่งที่คุณคิดว่าไม่เหมาะกับธรรมชาติความเป็นตัวตนหรือความสามารถของคุณก็ตามครับวิธีการนี้เรียกว่าการจัดระเบียบจิตใจที่จะช่วยให้คุณนั้นสามารถวิ่งผ่านเส้นทางการแข่งขันที่ยากลำบากให้คุณนั้นเป็นนักบอร์ดหาคู่หรือแม้แต่พูดคุยกับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการจัดระเบียบจิตใจนำเอาข้อดีจากวงการประสาทวิทยามาใช้แนะนำว่าสมองนั้นสามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดแค่ลงมือทำเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจนคุณไม่อยากจะเชื่อเลยด้วยซ้ำการจัดระเบียบจิตใจประสบการณ์ที่รวมทุกสิ่งไว้ในจินตนาการคุณอาจเคยได้ยินเรื่องการจินตนาการหรือการคิดภาพในใจโดยที่ผ่านมาครับนักจิตวิทยาที่ใช้แนวทางนี้จะให้ผู้เข้าร่วมการบำบัดทำการหลับตาหายใจเข้าลึกๆและจินตนาการว่านั่งอยู่หน้าจอในโรงภาพยนตร์จากนั้นครับผู้เข้ารับการบำบัดจะเห็นภาพตนเองในบนจอและทำการแสดงทักษะที่ต้องการพัฒนาด้วยความสมบูรณ์แบบอย่างมั่นใจไม่ว่าจะเป็นการหวดวงสวิงกอล์ฟ
หรือการนำเสนอผลงานแต่วิธีนี้จะช่วยบรรลุผลสำเร็จในขีดจำกัดเท่านั้นครับซึ่งเครื่องสแกน PET หรือที่ย่อมาจาก Positron Emission Tomography ยืนยันว่ากิจกรรมนี้มีผลต่อสมองเพียงส่วนน้อยเท่านั้นครับคือส่วนคอร์เทกซ์ที่เน้นการมองเห็นซึ่งข้อมูลที่เห็นเป็นภาพจะถูกนำเข้าไปในสมองส่วนนี้นั่นเองครับส่วนการพัฒนาระบบจิตใจนั้นถูกพัฒนาขึ้นโดยเอียนโรเบิร์ตสันเป็นเทคนิคใหม่ที่รวมการเกิดของประสาททั้ง5ที่เป็นจินตนาการไม่ใช่เพียงแค่การมองเห็นแต่รวมถึงการได้ยินการดมกลิ่นและการสัมผัสเพราะในการจัดระเบียบจิตใจนั้นทำให้เรานึกถึงภาพการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายและการขึ้นลงของอารมณ์ในแต่ละการกระทำด้วยตัวอย่างของการจัดระเบียบจิตใจที่มีประสิทธิภาพที่ผมชื่นชอบนั่นก็คือกรณีของไมเคิลเฟลครับฉลามหนุ่มตัวฉกาจในกีฬาโอลิมปิกผู้คว้าเหรียญรางวัลทั้งหมด22เหรียญในจำนวนนั้น18เหรียญเป็นเหรียญทองเขาเป็นนักกีฬาว่ายน้ำที่โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์ของโอลิมปิกครับโดยตลอดระยะเวลาการฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขันในปี2008ที่กรุงปักกิ่งโค้ชนั้นได้ให้เขานั่งลงบนเตียงและจัดระเบียบจิตใจโดยให้เขานั้นจินตนาการว่าตัวเองกำลังอยู่ในจุดสตาร์ทได้ยินเสียงสัญญาณกระโดดพุ่งตัวทะยานตัวอย่างทรงพลังและราบรื่นในสระน้ำและกลับตัวได้อย่างยอดเยี่ยมดังนั้นครับแทนที่เขานั้นจะเห็นตัวเองแค่บนหน้าจอทีวีซึ่งไม่ได้ต่างอะไรกับการดูคลิปการว่ายน้ำของตัวเขาเองแต่ด้วยวิธีนี้ครับตัวของเฟลส์สามารถจินตนาการได้ว่าตัวเองนั้นกำลังอยู่ในการแข่งขันในส่วนว่ายน้ำซึ่งคุณนั้นก็สามารถลองจินตนาการแบบเขาได้นะครับและจะเห็นภาพตัวเองกำลังยืนอยู่ที่จุดสตาร์ทใส่หมวกว่ายน้ำสบายๆและตะโกนก้องต่อหน้าฝูงชนเพื่อแสดงความพร้อมจะลงแข่งที่สำคัญคือตัวของเฟลทำการฝึกซ้อมทางจิตใจแบบนี้ทุกวันก่อนจะลงสระจริงครับและแล้ววันที่เขาประสบความสำเร็จก็มาถึงเพราะในการแข่งขันครั้งหนึ่งครับตัวของเฟลนั้นเจอกับปัญหาน้ำก็ไปในแว่นตากันน้ำจึงทำให้ตัวของเฟลนั้นว่ายน้ำได้ช้าลงและอาจจะพลาดเหรียญทองแต่ด้วยความที่ตัวของเฟลนั้นเตรียมตัวมาอย่างดีครับโดนจินตนาการสถานการณ์นี้มาแล้วจึงทำให้ตัวของเฟลนั้นคว้าเหรียญทองในรายการนั้นได้นอกจากนี้ครับเอียนโรเบิร์ตสันผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมองก็ได้อธิบายเรื่องนี้ในทางทฤษฎีในหนังสือของเขาที่ชื่อว่าการจัดระเบียบจิตใจในระหว่างการจัดระเบียบจิตใจนี่ครับสมองนั้นจะเข้าใจว่าในกระบวนการนั้นคงเป็นแค่จินตนาการแบบทั่วไปซึ่งในกรณีข้างต้นสมองของเฟลนั้นได้ส่งข้อความที่ชัดเจนไปยังกล้ามเนื้อส่วนต่างๆในระหว่างกระบวนการการจัดระเบียบจิตใจครับสมองนั้นจะเข้าใจว่าในกระบวนการนั้นคงเป็นแค่การจินตนาการแบบทั่วไปซึ่งในกรณีข้างต้นสมองของไมเคิลเฟลส์ได้ส่งข้อความที่ชัดเจนไปยังกล้ามเนื้อส่วนต่างๆที่จำเป็นในการผลักดันตัวเขาเพื่อสร้างประวัติศาสตร์โอลิมปิกดังนั้นสมองและร่างกายจึงได้รับการฝึกฝนครั้งแล้วครั้งเล่าจนเกิดการทำงานประสานกันอย่างดีโดยปราศจากข้อผิดพลาดภายในช่วงเวลาไม่กี่นาทีในการฝึกฝนทางจิตใจและการใช้ประสาทสัมผัสทุกส่วนสารเคมีในสมองของเรานั้นก็เริ่มจะเปลี่ยนแปลงครับโดยเชื่อมเซลล์และการเชื่อมโยงระหว่างกันเพื่อสร้างการเคลื่อนไหวหรือทักษะด้านการพูดที่ซับซ้อนและด้วยการฝึกฝนอย่างเพียงพอทำให้รูปแบบใหม่นี้มีความชำนาญมากขึ้นนอกจากนี้ครับงานวิจัยจำนวนมากก็ยังสนับสนุนแนวคิดนี้ด้วยเช่นกันดังเช่นในรายงานฉบับหนึ่งครับที่ให้คนทำการฝึกเล่นเปียโนจริงโดยใช้นิ้วมือทั้ง5เป็นระยะเวลานาน2ชั่วโมงต่อวันพบว่าสมองได้รับการพัฒนาในระดับเดียวกันกับกลุ่มคนที่ฝึกฝนโดยใช้วิธีการจินตนาการเพียงอย่างเดียวและไม่ได้สัมผัสเปียโนเลยดังนั้นครับจะพบว่าคุณนั้นสามารถทำกิจกรรมยากๆได้โดยการฝึกฝนทางจิตใจแทนเพื่อช่วยเลี่ยงความกลัวอันเกิดจากการไม่เตรียมใจยอมรับจึงไม่มั่นใจที่จะลงมือทำและด้วยวิธีนี้ครับจะทำให้คุณนั้นค่อยๆพัฒนาทักษะใหม่ๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถบรรลุภารกิจนั้นได้นักกีฬาที่มากความสามารถอย่างไมเคิลจอร์แดนและแจ็คนิคลสต่างก็ใช้วิธีการจินตนาการเพื่อปรับปรุงทักษะของตัวเองแต่ว่าตอนที่ใช้วิธีนี้ครับคนกลุ่มนี้มีความเชี่ยวชาญในกีฬาที่เขาถนัดและทั้งสิ้นคำถามต่อไปก็คือแล้วคนทั่วๆไปอย่างเราที่กำลังตื่นกลัวและต้องการความช่วยเหลือเพื่อจัดการกับงานที่เป็นอุปสรรคเช่นการออกเดทหรือการลดน้ำหนักจะต้องทำยังไงกันล่ะกลยุทธ์ไคเซนสำหรับสิ่งเล็กๆนี้เหมาะสำหรับใครก็ตามครับที่กำลังเคยต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่แลดูจะเป็นไปไม่ได้เนื่องจากการจัดระเบียบจิตใจเป็นขั้นตอนที่ปลอดภัยและทำให้คุณรู้สึกสบายใจเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคทางจิตใจต่างๆที่จุดรั้งคุณไว้การจัดระเบียบจิตใจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากครับในการจัดการกับความกลัวเพื่อให้ความรู้สึกกลับมาในภาวะปกติและใช้ได้แม้กระทั่งเหยื่อผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวหรือประสบอุบัติเหตุที่ต้องทนทุกข์อยู่กับการนึกย้อนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
วิธีแก้ไขก็คือการจินตนาการถึงเหตุการณ์นั้นแต่นึกถึงวิธีแก้ไขเชิงบวกเหมือนคนที่ทรมานกับฝันร้ายติดต่อกันเป็นเวลานานซึ่งผมให้คนกลุ่มนี้ครับนึกถึงความฝันอีกครั้งแต่ต้องเป็นความฝันที่จบลงด้วยดีทำให้ผู้เข้ารับคำปรึกษาจำนวนมากที่ลองใช้เทคนิคนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฝันร้ายและภาพเหตุการณ์ในอดีตของแต่ละคนจะค่อยๆหายไปในช่วงเวลาไม่กี่วันผมขอยกตัวอย่างผู้หญิงคนหนึ่งแล้วกันครับที่สร้างแรงบันดาลใจเรื่องไคเซนหลังจากที่ผมเสร็จสิ้นการบรรยายเรื่องไคเซนคุณผู้หญิงท่านนี้ครับก็มาพูดคุยกับผมด้วยสีหน้าที่เกือบจะร้องไห้เธอทุกข์ทรมานกับโรคลมหลับซึ่งเป็นอาการที่ผู้ป่วยนั้นสามารถหลับได้ในทุกเวลาโดยหลักการในการรักษาจะให้ผู้ป่วยนั้นรับประทานยาแต่สุภาพสตรีท่านนี้ครับไม่สามารถทำได้เนื่องจากในช่วงวัยรุ่นเธอเคยทานยาและทนทุกข์ทรมานกับผลข้างเคียงจากยาชนิดนั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับร่างกายของเธอนั้นก็ปฏิเสธที่จะกลืนยาเม็ดทุกชนิดเพราะขณะที่เธอจะนำยาเข้าปากสมองนั้นจะแสดงภาพเหตุการณ์ที่รับรู้เป็นอย่างดีซึ่งก็คือความรุนแรงจากผลข้างเคียงในกรณีนี้ครับผมให้เธอนั้นจินตนาการว่าเธอนั้นประสบความสำเร็จในการรักษาและมีความสุขกับผลที่ได้รับจากยาที่รับประทานเข้าไปภาพที่เกิดขึ้นเพียงพอที่จะทำให้เธอนั้นคลายกังวลและหลังจากเข้ารับการจัดระเบียบจิตใจเพียงหนึ่งครั้งเธอก็กลืนยาได้ปกติแต่ยังไงก็ดีครับการจัดระเบียบจิตใจไม่ได้ทำให้เกิดผลอย่างรวดเร็วเสมอไปครับแต่มันค่อนข้างเชื่อถือได้และสามารถใช้ได้ทั่วไปจากประสบการณ์ของผมพบว่าคนทั่วไปใช้วิธีนี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ครับเอาชนะความกลัวอันเกิดจากกระบวนการรักษาอันเจ็บป่วยสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจและอารมณ์โดยเฉียบพลันได้อย่างนุ่มนวลแทนการระเบิดอารมณ์ด้วยความโกรธเรียนรู้วิธีควบคุมปริมาณอาหารให้เหมาะสมต่อร่างกายเอาชนะการต่อต้านการออกกำลังกายที่ต้องทำเป็นประจำรู้สึกสบายใจขึ้นที่จะพูดคุยกับคนแปลกหน้ากลายเป็นคนที่สามารถพูดในที่สาธารณะได้อย่างคล่องแคล่วและนี่คือเทคนิคไคเซนวิธีการจัดระเบียบจิตใจการจัดระเบียบจิตใจนั้นเป็นวิธีที่วิเศษที่สุดในการจัดทำโปรแกรมไคเซนเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามผมขอสรุปวิธีจัดระเบียบจิตใจดังนี้ 1. แยกแยะสิ่งที่คุณกลัวที่จะลงมือทำหรือสิ่งที่ทำให้คุณนั้นไม่สบายใจออกมาโดยพยายามให้เวลากับสิ่งเหล่านั้นอย่างน้อยที่สุด1เดือนก่อนที่จะลงมือทำกิจกรรมหลัก 2. ตัดสินใจว่าคุณจะให้เวลากับการจัดระเบียบจิตใจในแต่ละวันนานกี่วินาทีโดยต้องแน่ใจว่าหน่วยคือวินาทีไม่ใช่นาทีหรือชั่วโมงและควรจะอยู่ในระดับที่น้อยมากๆจนกระทั่งคุณสามารถที่จะทำได้จริงตามที่กำหนดไว้ในแต่ละวันทั้งนี้ผมขอย้ำว่าการลงมือทำซ้ำๆเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากครับเพราะสิ่งใดก็ตามที่ลงมือทำซ้ำๆสมองจะคิดทันทีว่ามันมีความสำคัญและเริ่มประสานเซลล์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเพื่อทำให้เกิดพฤติกรรมใหม่แม้สิ่งนั้นจะใช้ระยะเวลาเพียง 2-3 วินาทีก็ตาม 3. เมื่อคุณพร้อมที่จะลงมือฝึกจัดระเบียบจิตใจให้นั่งลงหรือนอนลงในจุดที่เงียบสงบและรู้สึกสบายพร้อมกับหลับตา 4. จินตนาการว่าคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือไม่สบายใจและให้มองรอบๆตัวคุณว่ามองเห็นอะไรบ้างบริเวณนั้นเป็นอย่างไรมีใครอยู่ตรงนั้นบ้างพวกเขาเป็นยังไงให้สังเกตสีหน้าท่าทางรวมถึงเสื้อผ้าที่พวกเขาสวมใส่ 5. จากนั้นให้ขยายประสาทการรับรู้ของคุณในสถานการณ์นั้นว่าเสียงกลิ่นรสชาติและเนื้อสัมผัสโดยรอบเป็นยังไง 6. ไม่ต้องขยับตัวหรือเคลื่อนไหวใดๆแต่ให้นึกภาพต่อว่าคุณกำลังลงมือทำกิจกรรมนั้นภาษาหรือถ้อยคำที่คุณใช้เป็นยังไงน้ำเสียงที่คุณใช้เป็นยังไงและเมื่อได้ยินเสียงนั้นสะท้อนกลับมาที่ตัวคุณคุณรู้สึกยังไงท่าทางการตอบรับทางกายภาพเป็นยังไง 7. จินตนาการถึงผลตอบรับเชิงบวกต่อสิ่งที่คุณทำลงไปตัวอย่างเช่นนะครับถ้าคุณกำลังจัดระเบียบจิตใจในการเตรียมพูดในที่สาธารณะคุณเห็นผู้ฟังนั่งไม่ติดเก้าอี้สีหน้าตอบรับและสนใจสิ่งที่คุณกำลังพูดอีกทั้งยังได้ยินเสียงใครบางคนที่ฟังไปด้วยและใช้ดินสอจดโน้ตลงบนกระดาษอย่างกระตือรือร้น 8. เมื่อคุณสามารถจัดสรรเวลาและทำการฝึกจัดระเบียบจิตใจจนกลายเป็นนิสัยและเริ่มสนุกแล้วจะพบว่าคุณกำลังทำสิ่งที่เคยรู้สึกว่ายากและอย่างเป็นธรรมชาติและมีชีวิตชีวาไม่เป็นไรนะครับถ้าคุณนั้นยังไม่ได้ลงมือทำอย่างแท้จริงเพราะคุณนั้นต้องไม่บังคับตัวเองครับกระบวนการของไคเซนนั้นจะได้ผลเมื่อคุณให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยความสบายใจเท่านั้นทั้งนี้ครับคุณอาจจะเพิ่มระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกแต่ควรเพิ่มเวลาทีละน้อยนะครับเช่นครั้งละ30วินาทีโดยจะเพิ่มก็ต่อเมื่อขั้นตอนการจัดระเบียบจิตใจก่อนหน้านั้น
และดูไม่เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้เท่านั้นที่สำคัญคือถ้าละเลยที่จะไม่ฝึกฝนการจัดระเบียบจิตใจด้วยข้ออ้างต่างๆหรือแม้แต่ลืมที่จะทำการฝึกฝนคุณก็จำเป็นต้องลดระยะเวลาลงไปด้วย 9. เมื่อคุณเริ่มรู้สึกสบายใจในการใช้วิธีจัดระเบียบจิตใจสำหรับกิจกรรมเป้าหมายแล้วซึ่งมันอาจใช้เวลาหลายวันหลายสัปดาห์หรือมากกว่านั้นขอให้ลองนึกถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดครับและคุณจะจัดการกับสถานการณ์นั้นให้เกิดผลดีที่สุดได้ยังไงเช่นคนที่พูดต่อหน้าสาธารณะอาจจะรู้สึกตื่นเต้นจนเหงื่อออกไปทั้งทั่วใบหน้าเพราะกำลังเห็นผู้ฟังกำลังนั่งเบื่อและได้ยินเสียงผู้ฟังนั้นเริ่มกระซิบกันเองเขาก็ต้องคิดภาพว่าจะพูดแสดงท่าทางและรู้สึกยังไงต่อสถานการณ์เช่นนั้น 10. เมื่อคุณพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติจริงอันดับแรกก็ขอให้เริ่มต้นจากขั้นตอนเล็กๆก่อนเช่นจากตัวอย่างการพูดในที่สาธารณะขอให้พิจารณาว่าจะลองพูดคุยในห้องโล่งหรือต่อหน้าผู้ฟังที่มีความคิดเห็นเช่นเดียวกันสักหนึ่งท่านก็ได้วิธีการลงมือทำเล็กๆแต่เกิดผลสำเร็จที่ดีกิจกรรมเล็กๆนับว่าเป็นหัวใจของไคเซนโดยการลงมือทำตามขั้นตอนเล็กๆที่อาจดูแล้วไม่สำคัญหรือเป็นเรื่องที่น่าตลกแต่คุณจะข้ามผ่านอุปสรรคที่เคยอยู่เหนือตัวคุณมาก่อนการลงมือทำอย่างช้าๆโดยปราศจากความเจ็บปวดจะค่อยๆทำให้คุณนั้นลิ้มรสชัยชนะที่ได้รับอย่างต่อเนื่องและสร้างเส้นทางหลักสายใหม่ที่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงการลงมือทำสิ่งเล็กๆครับจะช่วยสร้างรากฐานที่สำคัญของการลงมือทำตามวิธีการแบบไคเซนนั่นเองครับด้วยสาเหตุสำคัญที่สุดก็คือไม่ว่าจะเตรียมตัวหรือฝึกตั้งคำถามหรือคิดถึงสิ่งเล็กๆมากขนาดไหนสุดท้ายคุณก็ต้องลงมือทำให้เป็นรูปธรรมครับไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทำธุรกิจของตัวเองหรือการเผชิญกับสมาชิกในครอบครัวคนที่พูดคุยค่อนข้างลำบากยังไงก็ดีครับเนื่องจากเรานั้นกำลังพูดถึงไคเซนดังนั้นการลงมือทำในครั้งแรกจะเป็นสิ่งที่เล็กมากๆครับจนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องแปลกหรือไร้สาระแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะการคิดแบบนี้ครับจะช่วยให้เรานั้นอารมณ์ดีสำหรับการที่เรานั้นจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นเองครับโดยตัวอย่างต่อจากนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้วิธีการแบบไคเซนสำหรับคนที่ยังไม่เคยเริ่มต้นนะครับตัวอย่างที่จะแสดงให้เห็นนี้ครับอาจจะดูแปลกไปสักหน่อยแต่หากคุณกำลังต่อสู้อย่างยากลำบากและก็ล้มเหลวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นการลดน้ำหนักลงสัก10กิโลการเปลี่ยนงานหรือการผิดหวังในความรักเป็นประจำเมื่อเป็นเช่นนี้ครับคุณนั้นจะรู้สึกชื่นชอบว่าการเปลี่ยนแปลงในสิ่งเล็กๆจะช่วยสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรยังไงก็ดีครับโปรดจงจำเอาไว้ว่าความพยายามอย่างมากมายนั้นอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่เป็นดังคาดครับเพราะส่วนใหญ่แล้วครับความสามารถทั้งหลายจะไม่ได้คิดถึงน้ำหนักของอุปสรรคที่ขวางกั้นอยู่ตลอดทางเช่นการไม่มีเวลางบประมาณที่จำกัดหรือแม้แต่ความรู้สึกต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่ฝังรากลึกในจิตใจก็อย่างที่พวกเรารู้กันดีแหละครับการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือนั้นจะกระตุ้นข้อสงสัยและความกลัวทั้งที่ซ่อนอยู่และเห็นได้ชัดในตัวของคนเราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าฉันล้มเหลวหรือแม้ว่าถ้าฉันบรรลุเป้าหมายแล้วแต่ยังคงไม่มีความสุขจะเป็นยังไงล่ะสิ่งเหล่านี้ครับจะกระตุ้นการทำงานของอะมิกดาลาและสมองนั้นก็จะตอบสนองความกลัวด้วยระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดขั้นสูงสุดในขณะเดียวกันครับมันก็จะลดระดับความคิดสร้างสรรค์ลงแทนที่จะเป็นพลังงานในเชิงบวกซึ่งคุณต้องมีเพื่อบรรลุเป้าหมายในระยะยาวนอกจากนี้นะครับการลงมือทำสิ่งเล็กๆครับจะใช้เวลาและงบประมาณน้อยมากครับและยังเหมาะสมกับแม้แต่ผู้ที่ไม่ได้มีกำลังใจมากนักเพราะกิจกรรมเล็กๆเหล่านี้ครับจะกระตุ้นสมองนั้นให้เริ่มคิดว่านี่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้น่ะเล็กมากเลยนะมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรมันจะเป็นต้องตื่นเต้นตกใจเลยมันไม่มีความเสี่ยงที่จะล้มเหลวหรือเศร้าใจใดๆทั้งสิ้นดังนั้นครับการที่จะเอาชนะความกลัวได้นั้นกิจกรรมเล็กๆจะยอมให้สมองนั้นสร้างนิสัยใหม่ที่น่ากระฉับกระเฉงอย่างน่าประหลาดใจแล้วมาลองดูตัวอย่างกันครับสมมุติว่าเป้าหมายของคุณนั้นคือการหยุดการใช้จ่ายเกินตัวครับกิจกรรมเล็กๆแบบไคเซนที่จะต้องทำก็คือเอาของออกจากตะกร้า1ชิ้นก่อนจ่ายเงินที่แคชเชียร์ถ้าเป้าหมายของคุณนั้นคือการเริ่มออกกำลังกายกิจกรรมเล็กๆแบบไคเซนก็คือแค่ยืนนิ่งๆบนลู่วิ่งครับประมาณ 2-3 นาทีทุกเช้าถ้าเป้าหมายของคุณนั้นคือการจัดการความเครียดกิจกรรมแบบเล็กๆแบบไคเซนก็คือในแต่ละวันครับให้บอกกับตัวเองให้ชัดเจนว่าส่วนใดของร่างกายที่แบกรับความเครียดไว้คอแผ่นหลังส่วนล่างไหล่จากนั้นก็ให้สูดลมหายใจเข้าไปลึกๆถ้าเป้าหมายของคุณนั้นคือการเก็บกวาดบ้านให้เรียบร้อยกิจกรรมเล็กๆแบบแคสเซนก็คือเลือก1พื้นที่ในบ้านครับจับเวลาสัก5นาทีเก็บกวาดให้เรียบร้อยและหยุดเมื่อสัญญาณบอกเวลาถ้าเป้าหมายของคุณคือการเรียนภาษาต่างประเทศกิจกรรมเล็กๆแบบแคสเซนก็คือ
สัญญากับตัวเองว่าจะต้องท่องคำศัพท์ใหม่ให้ได้1คำต่อวันแต่ถ้ามันยากเกินไปครับก็ให้ฝึกคำศัพท์นั้นซ้ำๆ 1-2 ครั้งต่อวันเป็นเวลา1สัปดาห์และเพิ่มคำศัพท์ใหม่ทุกๆสัปดาห์ถ้าเป้าหมายของคุณคือการพักผ่อนให้มากขึ้นกิจกรรมเล็กๆแบบไคเซนก็คือเข้านอนเร็วจากเดิม1นาทีทุกคืนหรือลุกจากที่นอนช้าไป1นาทีในตอนเช้าเป็นยังไงครับกิจกรรมแบบไคเซนนั้นมันดูไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับที่จะเริ่มลงมือทำถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตเหมือนที่คนส่วนใหญ่ต้องการคุณคงเคยพูดกับตัวเองว่าฉันไม่ได้มีเงินมากนักและแต่ละวันฉันก็มีเวลาแค่ช่วงที่นั่งลงกินข้าวเช้าและนอนเท่านั้นแหละแล้วถ้าอย่างนี้ฉันจะไปถึงเป้าหมายที่ต้องการได้ยังไงผมขอให้คุณมั่นใจครับแล้วก็คิดว่าสิ่งเล็กๆที่กำลังจะลงมือทำก็เหมือนกับสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยมีในชีวิตนี่แหละครับและเนื่องจากจะใช้เวลาเพียงแค่ 1-2 นาทีเท่านั้นมันจึงสามารถทำได้ทุกช่วงเวลาครับผมขอแสดงตัวอย่างของการลงมือทำไคเซนเล็กๆที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีในแต่ละวันซึ่งสามารถช่วยธุรกิจคลินิกรักษาโรคแห่งหนึ่งจากมรสุมทางการเงินได้ตอนนั้นครับผมได้รับโทรศัพท์จากคลินิกผู้ป่วยนอกแห่งหนึ่งครับที่กำลังประสบปัญหาอย่างหนักนั่นคืออัตราคนไข้นั้นถอนตัวสูงมากส่งผลกระทบรุนแรงต่อสถานะทางการเงินนอกจากนี้ครับผู้ป่วยที่ยังเข้ารับการรักษาก็ประเมินความพึงพอใจในระดับที่ต่ำมากด้วยสาเหตุหลักก็คือต้องรอคิวนานครับมาถึงตอนนี้ครับถึงแม้ว่าคุณนั้นจะไม่ใช่บุคลากรทางด้านการแพทย์ก็คงอาจจะพอรู้แล้วว่าการรอคิวนานนั้นเป็นปัญหาที่มักพบในคลินิกทั่วไปซึ่งแก้ไขไม่ค่อยได้เพราะจะมีคนไข้ฉุกเฉินหรือเหตุอื่นๆที่ไม่สามารถคาดการได้ตลอดทุกวันครับเช่นคนไข้ที่พบหมอเพราะอาการผื่นคันธรรมดาอาจต้องถูกคัดแยกออกไปทำการวินิจฉัยเพิ่มเพราะมีอาการเวียนศีรษะหรือเจ็บหน้าอกรวมด้วยหากเป็นเช่นนี้ครับการพบหมอด้วยอาการเจ็บป่วยแบบปกติก็จะต้องใช้เวลานานขึ้นหรืออาจกินเวลาทั้งวันเป็นต้นครับปัญหาเรื่องการใช้เวลาของคนไข้แต่ละรายเช่นนี้ครับเป็นเรื่องยากและก็พบได้ทั่วไปจนคลินิกบางแห่งใช้วิธีการแก้ไขที่รวดเร็วแบบแนวคิดนวัตกรรมเช่นลงทุนซอฟต์แวร์ราคาแพงที่ช่วยจัดการคิวของคนไข้และช่วยคุณหมอในการคำนวณว่าคนไข้แต่ละรายนั้นจะต้องใช้เวลารักษานั้นเท่าไหร่หรือการสร้างพยาบาลเพิ่มและคัดกรองผู้ป่วยทางโทรศัพท์เพื่อคำนวณระยะเวลาในการเข้าพบแพทย์ได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นรวมถึงการมีแนวคิดที่จะมอบหมายให้คุณหมอท่านหนึ่งดูแลคนไข้ทั่วไปโดยเฉพาะซึ่งนี่ก็เป็นวิธีที่เสี่ยงมากครับเพราะคุณหมอท่านนั้นจะไม่สามารถทำการรักษาคนไข้รายใหม่ๆที่มีอาการเจ็บป่วยมากเป็นพิเศษดังนั้นครับจะเห็นได้ว่าไม่มีวิธีใดเลยครับที่เหมาะสมกับคลินิกที่กำลังประสบปัญหาทางด้านงบประมาณในขณะที่งานในคลินิกก็ดูจะตึงเครียดมากขึ้นด้วยการรับภาระงานที่มากเกินกำลังทั้งคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ต้อนรับก็ต่างกล่าวโทษกันเองว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไข้ลดลงและคนไข้รู้สึกไม่พอใจคลินิกแห่งนี้ครับกำลังพบกับความท้าทายอย่างแท้จริงครับแต่สำหรับผมกลับมองว่านี่เป็นเรื่องที่มีความหวังเพราะโดยธรรมชาติแล้วครับไคเซนนั้นมีข้อดีสำหรับวงการแพทย์เพราะตามรูปแบบการรักษาวิธีการแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยมมันจะเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยไม่มีความเสี่ยงอื่นๆที่ไม่จำเป็นหรือกล่าวคือหมอไม่จำเป็นต้องทำการผ่าตัดหากใช้ยารักษาได้และคุณหมอเองก็ไม่ต้องการที่จะเขียนใบสั่งยาหากคนไข้พักผ่อนหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตจนทำให้อาการดีขึ้นได้ดังนั้นสิ่งที่ผมต้องทำก็คือการทำให้คลินิกแห่งนี้เห็นว่าจะเปลี่ยนรูปแบบของปัญหาใหม่ตามเงื่อนไขที่พวกเขาคุ้นเคยนั่นคือสิ่งที่เล็กกว่าย่อมดีกว่าผมเริ่มต้นจากการเรียกพนักงานมารวมตัวกันครับและให้พวกเขานั้นเล่าประสบการณ์ที่ดีและเลวร้ายที่สุดในฐานะที่เป็นลูกค้าพนักงานส่วนใหญ่ครับก็พูดถึงปัญหาของคอมพิวเตอร์เสียความไม่สะดวกเวลาไปติดต่อธนาคารและปัญหาอื่นๆแล้วก็ยังมีพนักงานท่านนึงครับพูดถึงประสบการณ์ที่ดีที่สุดเมื่อเขาเป็นลูกค้าซึ่งเกิดขึ้นตอนที่โทรศัพท์ของเขาเสียตอนแรกในใจครับผมก็คิดว่านี่มันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดได้ยังไงเขาได้เล่าต่อว่าสิ่งที่ทำให้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมก็คือตัวแทนพนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ขอโทษสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทันทีและสำหรับการที่ต้องรอพนักงานจากนั้นครับ2วันต่อมาพนักงานท่านเดิมติดต่อกลับมาเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าปัญหาได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วจากกรณีนี้ครับคนอื่นก็เห็นตรงกันว่าประสบการณ์ที่แย่ที่สุดสามารถเปลี่ยนให้เป็นผลลัพธ์ตรงกันข้ามได้โดยการขอโทษและแสดงความห่วงใยทุกคนรู้ดีครับว่าคอมพิวเตอร์นั้นเสียได้และธนาคารนั้นก็สามารถมีข้อผิดพลาดได้ดังนั้นสิ่งที่ทำให้ประสบการณ์เป็นเชิงบวกหรือลบจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่นาที
ขณะที่คุณอธิบายปัญหาให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบดังนั้นครับกลุ่มพนักงานนั้นจึงสรุปได้ว่าผู้ป่วยก็เหมือนกับลูกค้าของธนาคารและลูกค้าบริษัทคอมพิวเตอร์ที่รู้ดีอยู่แล้วว่าความผิดพลาดนั้นสามารถเกิดขึ้นได้และคุณหมอก็ไม่สามารถควบคุมเวลาได้เช่นกันแต่สิ่งที่คนไข้เกลียดที่สุดคือความรู้สึกที่ต้องยอมแพ้เวลาที่เดินเข้ามาในคลินิกเพราะไม่เพียงแต่ร่างกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเวลาของพวกเขาด้วยที่ต้องอยู่ในมือของคนอื่นดังนั้นครับตอนนี้จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมในการตั้งคำถามแบบไคเซนที่ว่าพวกเรานั้นจะปรับปรุงประสบการณ์ของคนไข้ในการรักษาล่าช้าโดยไม่เพิ่มต้นทุนหรือสิ่งอื่นๆใดที่นอกเหนือจากเวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีได้ยังไงผมไม่รู้สึกแปลกใจครับเมื่อเห็นพนักงานนั้นต่างตื่นเต้นต่อคำถามที่ท้าทายแบบนี้เพราะในท้ายที่สุดพวกเขานั้นก็นำเสนอว่าการดำเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาความล่าช้าได้ 1. พนักงานต้อนรับจะอธิบายคนไข้แต่ละรายถึงสาเหตุของการรอคอยและจะแจ้งช่วงเวลาโดยประมาณว่าคุณหมอนั้นจะสะดวกที่ทำการรักษาในช่วงเวลาใด 2. จะมีการเสนอทางเลือกให้แก่คนไข้ว่าจะเข้ารับการรักษากับคุณหมอท่านอื่นหรือจะปรับตารางนัดหมายคุณหมอใหม่ 3. พยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาลจะขอโทษคนไข้แต่ละรายก่อนที่จะพาเข้าห้องตรวจรักษา 4. คุณหมอกล่าวขอโทษขณะที่พาคนไข้ไปที่ห้องตรวจ 5. ก่อนออกจากห้องตรวจคุณหมอกล่าวขอบคุณคนไข้ในการเลือกเข้ารับบริการรักษาที่คลินิก 6. สุดท้ายพนักงานต้อนรับกล่าวขอบคุณอีกครั้งเมื่อคนไข้เดินออกจากประตูคุณจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ครับประกอบด้วยประโยคสั้นๆที่สำคัญได้แก่ผมหรือดิฉันขอโทษและขอบคุณครับขอบคุณค่ะซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเพียงขั้นตอนที่เล็กๆ เท่านั้นครับแต่หลังจากที่พนักงานทุกคนลงมือปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้ผลสำรวจจากคนไข้ก็พบว่าคะแนนความพึงพอใจเพิ่มขึ้น2เท่าและจำนวนคนไข้ที่ถอนตัวจากคลินิกแห่งนี้ก็ลดลง 60% ทางนี้ครับต้องไม่ลืมว่าเวลาที่รอคอยโดยเฉลี่ยยังคงเท่าเดิมแต่ณเวลานี้ครับคนไข้แสดงความเห็นว่าฉันไม่เคยรู้สึกดีกับคลินิกขนาดนี้มาก่อนเลยนอกจากนี้นะครับคนกลุ่มต่างๆในคลินิกที่เคยขัดแย้งกันต่างก็ลดทิฐิและความรุนแรงที่มีต่อกันลงและรู้สึกยินดีที่มีบางสิ่งที่ง่ายและก็ได้ผลที่ดีซึ่งแต่ละคนนั้นสามารถทำได้เพื่อให้ทุกคนนั้นบรรลุเป้าหมายเดียวกันคุณจะเห็นว่าแม้ขั้นตอนนั้นจะเล็กครับแต่ก็สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ขั้นตอนวิธีการของไคเซนนั้นอาจจะดูเล็กแต่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เสมอครับจากประสบการณ์ในการทำงานด้านคลินิกของผมแสดงให้เห็นว่าบางครั้งแม้เป็นขั้นตอนเล็กๆแต่นำมาซึ่งการปรับปรุงที่น่าทึ่งและคุณเองก็พบว่าการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเช่นการใช้เวลาประมาณเพียง5นาทีในแต่ละคืนเก็บของเล่นหรือของที่กระจัดกระจายเต็มบ้านจะทำให้คุณนั้นพอใจต่อเป้าหมายที่ทำให้บ้านสะอาดขึ้นเมื่อเป้าหมายคือการทำกิจกรรมที่คุณรู้สึกต่อต้านอยู่ลึกๆอย่างเช่นการออกกำลังกายการล้มเลิกนิสัยที่ฝังรากลึกเช่นการช้อปปิ้งเพื่อผ่อนคลายคุณจะพบว่าขั้นตอนเล็กๆอาจจะไม่เพียงพอแต่อย่างน้อยขั้นตอนเหล่านี้จะนำคุณไปสู่ขั้นตอนที่2ที่3และขั้นถัดไปด้วยความสบายใจอย่างแน่นอนจนกระทั่งวันหนึ่งครับคุณก็จะพบว่าคุณสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้แล้วทีนี้ครับมาลองกลับมาดูกรณีของจูลี่คุณแม่เลี้ยงลูกเดี่ยวที่ไม่มีเวลาในการออกกำลังกายเธอเริ่มทำกิจกรรมเล็กๆนั่นก็คือการเดินย่ำอยู่กับที่หน้าโทรทัศน์เพียงแค่1นาทีต่อวันเท่านั้นครับกิจกรรมนี้ครับไม่ได้ส่งผลด้านความสามารถในการออกกำลังกายมากนักแต่สำหรับจูลี่แล้วสิ่งนี้มีผลกระทบที่แตกต่างและสำคัญอย่างยิ่งเพราะช่วยเปิดหน้าต่างไปสู่ความเป็นไปได้ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและหลังจากนั้นครับ 2-3 สัปดาห์เธอก็ตัดสินใจว่าจะออกกำลังโดยการเดินย่ำเท้าในช่วงที่โฆษณาขั้นรายการอีก1ครั้งแล้วมาทำได้แล้วครับตัวของจูลี่ก็ลองทำต่อเพิ่มเป็น2ครั้งและหลังจากนั้นครับก็ทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆเมื่อโฆษณาจบลงแล้วตัดเข้ารายการอีกครั้งเธอก็พบว่าเธอนั้นยังคงเดินต่อไปเรื่อยๆซึ่งสุดท้ายครับจูลี่ก็พบว่าตัวเองสามารถปฏิบัติได้ตามแนวทางของสมาคมการแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกาที่แนะนำว่าควรออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อวันและเริ่มมีความสุขในการออกกำลังกายจนกลายเป็นอุปนิสัยและเธอก็จะคิดถึงมันถ้าวันไหนไม่ได้ทำการลงมือทำสิ่งเล็กๆต้องการความเชื่อมั่นและการมองโลกในแง่ดีครับเพื่อทำให้ความรู้สึกกลัวนั้นสงบลงและสร้างอุปนิสัยใหม่ๆได้การที่คนส่วนใหญ่ที่กำลังต่อสู้กับไคเซนต้องการสองสิ่งนี้ครับไม่ใช่เพราะขั้นตอนนั้นแต่เพราะขั้นตอนนั้นง่ายต่างหากเนื่องจากพวกเขานั้นไม่สามารถเอาชนะความเชื่อที่รับรู้มาโดยตลอดว่าการเปลี่ยนแปลงต้องเป็นสิ่งที่รวดเร็วเท่านั้นดังนั้นครับฉันจะเป็นต้องมีวินัยต่อตนเองอย่างเข้มงวดและก็สม่ำเสมอซึ่งไม่ใช่สิ่งที่น่ารื่นรมย์อย่างแน่นอนครับแต่ในทางตรงกันข้าม
เรานั้นก็มักคิดว่าถ้าพยายามอย่างหนักกระตุ้นตัวเองให้พยายามหนักขึ้นและทำด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้นเรานั้นจะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนโดยเรานั้นมักพูดกับตัวเองว่าฉันจะต้องทำยังไงเพื่อบรรลุเป้าหมายให้ได้ภายใน1นาทีต่อวันเพราะด้วยจำนวนเวลาเช่นนี้มันคงต้องใช้เวลาเป็นปีๆแน่ๆเลยถึงจะสำเร็จแต่ไคเซนนั้นสอนให้เราอดทนครับให้เรานั้นมีความศรัทธาต่อขั้นตอนเล็กๆเหล่านี้แล้วเรานั้นก็จะสามารถเอาชนะความรู้สึกต่อต้านในใจเราเองได้เราจะไม่มีการควบคุมตารางเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับที่เรานั้นไม่สามารถกำหนดได้ว่าช่วงเวลาไหนที่เราจะบรรลุเป้าหมายในการขับรถเล่นสกีหรือเล่นกีตาร์ได้แต่ขอเพียงแค่เชื่อมั่นว่าจิตใจของเรานั้นจะพัฒนาจนเชี่ยวชาญและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ตัวเรานั้นเป็นผู้กำหนดคุณรู้อะไรกันไหมครับในทุกๆวันส่งท้ายปีเก่าครับผู้คนนับล้านคนนั้นจะเขียนรายการเป้าหมายสำหรับปีต่อไปเช่นฉันต้องการลดน้ำหนักดำเนินชีวิตอย่างมีระเบียบเรียนรู้ที่จะจัดการกับความเครียดและก็อีกมากมายครับแล้วก็วางแผนเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นจนครบทุกข้อจากนั้นก็จะเริ่มต้นทำในวันถัดไปแต่แล้วครับการเวลานั้นก็ล่วงเลยไปวันแล้ววันเล่าเราไม่สามารถรวบรวมพลังใจที่ต้องใช้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งยิ่งใหญ่แม้แต่สำหรับช่วงเวลาที่แสนสั้นก็ตามงานวิจัยนั้นแนะนำว่าปณิธานความตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองนั้นจะถูกเขียนขึ้นซ้ำๆกันประมาณ10ปีต่อเนื่องกันโดยที่ความตั้งใจจำนวน1ใน4จะถูกยกเลิกไปภายใน15สัปดาห์แรกและถูกกลับนำมาปัดฝุ่นใหม่ในปีถัดไปช่วงหลายปีก่อนหน้านี้ครับก่อนที่ผมนั้นจะเรียนรู้แนวคิดไคเซนผมนั้นได้ยินผู้เชี่ยวชาญในด้านประสบการณ์แห่งความเจ็บปวดท่านหนึ่งครับบรรยายกับผู้ฟังจำนวนมากว่าถึงแม้ว่าความเจ็บปวดจะไม่สามารถจัดการได้ด้วยการรักษาทางการแพทย์แต่เทคนิคทางด้านจิตใจเช่นการนั่งสมาธิสามารถลดความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานได้อย่างมีนัยสำคัญบุคคลท่านนี้ครับยังส่งเสริมให้ผู้ฟังแต่ละคนนั้นกลับไปบ้านแล้วก็นั่งสมาธิเป็นเวลา1นาทีต่อวันผมนั้นรู้สึกแปลกใจมากครับและเมื่อจบการบรรยายผมก็ได้เดินเข้าไปพบเขาแล้วก็ถามว่าเพราะอะไรครับคุณจึงคิดว่าการนั่งสมาธิเพียง1นาทีจะสามารถทำให้ใครก็ตามดีขึ้นได้แล้วเขาก็ได้ถามผมกลับมาอย่างใจเย็นว่าแล้วคุณคิดว่าเทคนิคการนั่งสมาธิเกิดขึ้นมานานแค่ไหนแล้วล่ะผมก็ตอบไปว่าก็ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ปีครับชายคนนี้ครับก็กล่าวกับผมว่าถูกต้องครับถ้าเช่นนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีที่ผู้คนที่อยู่ในที่นี้คงเคยได้ยินเรื่องการนั่งสมาธิมาก่อนแล้วคนที่ชอบแนวคิดนี้อาจจะได้พบกับอาจารย์หรือหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องนี้และบางส่วนอาจกำลังปฏิบัติอยู่แต่สำหรับผู้คนอีกส่วนหนึ่งอาจจะมองว่าการนั่งสมาธิเป็นแนวคิดที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมาผมจึงแนะนำให้พวกเขากลับบ้านและลองนั่งสมาธิดูประมาณ1นาทีแทนที่จะเป็น30นาทีซึ่งพวกเขาอาจจะรู้สึกชอบและทำต่อเนื่องจนหยุดไม่ได้ผมเองก็เชื่อนะครับว่าบุคคลท่านนี้นั้นกล่าวถูกต้องเพราะจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าพลังแห่งไคเซนนั้นจะหลอมละลายแม้กระทั่งความรู้สึกต่อต้านที่แข็งแกร่งที่สุดตัวอย่างก็คือจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งครับพบว่าอาสาสมัครได้ขออนุญาตบรรดาเจ้าของบ้านในเขตแคลิฟอร์เนียตอนใต้ในการติดป้ายข้อความว่าเป็นผู้ขับขี่ที่ปลอดภัยที่หน้าต่างบานหนึ่งของบ้านตนเองซึ่งส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับกิจกรรมนี้ครับแต่สำหรับเจ้าของบ้านอีกเขตหนึ่งครับอาสาสมัครนั้นจะไม่ได้สอบถามเรื่องการขออนุญาตติดป้ายนี้2สัปดาห์ผ่านไปครับอาสาสมัครได้สอบถามเจ้าของบ้านในทั้ง2เขตเพื่อขออนุญาตติดป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ซึ่งแสดงข้อความเดียวกันบริเวณสนามหญ้าหน้าบ้านโดยแสดงภาพจำลองให้เห็นว่าบ้านนั้นจะถูกป้ายใหญ่บดบังและเพื่อให้การร้องขอดูน่าดึงดูดใจน้อยลงจึงทำตัวอักษรบนป้ายให้ไม่น่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกผลที่เกิดขึ้นก็คือกลุ่มเจ้าของบ้านที่ไม่ได้มีการเข้าไปพูดคุยเรื่องติดป้ายที่หน้าต่างในครั้งแรกปฏิเสธที่จะให้ติดป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เป็นจำนวนถึง 83% ครับยังไงก็ตามนะครับกลุ่มที่ได้รับการพูดคุยและขอติดป้ายเล็กๆที่หน้าต่างเห็นด้วยที่จะติดป้ายขนาดใหญ่เป็นจำนวนถึง 76% ในกรณีนี้ครับพบว่าการดำเนินขั้นตอนเล็กๆในครั้งแรกสามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ที่มากกว่าถึง4เท่าและงานวิจัยอื่นๆหลังจากนั้นครับก็ทำในลักษณะดังกล่าวแล้วก็พบว่ากิจกรรมเล็กๆในช่วงแรกเช่นการติดเข็มกลัดการกุศลเฝ้าของคนแปลกหน้าที่ชายหาดจะช่วยขจัดการต่อต้านที่มีต่อกิจกรรมที่ใหญ่ขึ้นเช่นทำการบริจาคในจำนวนเงินที่มากขึ้นการเข้าไปช่วยเหลือเมื่อคนแปลกหน้าถูกขโมยของตอนนี้คุณคงเริ่มเห็นแล้วนะครับว่ากิจกรรมเล็กๆนั้นสามารถทำลายแรงต้านในการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆบ่อยครั้งครับที่ผมเองนั้นได้ใช้แนวคิดไคเซนกับกลุ่มคนผู้ซึ่งชื่นชอบแนวคิดที่จะส่งเสริมกำลังใจเพื่อให้ปณิธานความตั้งใจการทำให้ตัวเองผอมลงชีวิตมีระเบียบหรือผ่อนคลายมากขึ้น
แต่กลับปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตตามวิถีเดิมๆตัวอย่างเช่นในศูนย์แพทย์ปฏิบัติแห่งมหาวิทยาลัย UCLA ที่ซึ่งผมได้พบเห็นผู้คนมากมายที่จะไม่ทำหรือไม่สามารถใช้ไหมขัดฟันทั้งๆที่ก็รู้ดีว่าตัวเองนั้นอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการฟันผุและโรคเหงือกทั้งนี้ครับพวกเขานั้นรู้ดีครับว่าควรจะต้องใช้ไหมขัดฟันแต่จนแล้วจนรอดครับก็ไม่สามารถเปลี่ยนความรู้เป็นการกระทำได้ดังนั้นผมจึงเสนอให้พวกเขาทำการใช้ไหมขัดฟันเพียง1ซี่ต่อวันซึ่งคนส่วนใหญ่ครับก็มองว่าเป็นขั้นตอนที่ง่ายมากหลังจากที่ใช้ไหมขัดฟันขัดฟัน1ซี่ทุกวันเป็นเวลา1เดือนครับจะพบกับผลลัพธ์2ประการก็คือฟัน1ซี่สะอาดสดใสและการดึงไหมขัดฟันก็ทำได้อย่างคล่องแคล่วทั้งนี้ครับก็จะพบว่าซี่ฟัน1ซี่ที่สะอาดโดยตัวมันเองนั้นเป็นความสำเร็จอยู่แล้วแต่ทุกคนก็จะพบว่าไม่ต้องการหยุดเพียงเท่านี้ครับดังนั้นครับบางคนจึงเริ่มใช้ไหมขัดฟันกับฟัน2ซี่ในเดือนต่อมาแต่คนส่วนมากนั้นพบว่าได้เกิดอุปนิสัยแบบใหม่ที่แข็งขันขึ้นครับเพราะพวกเขานั้นจะยืนอยู่ตรงหน้ากระจกและใช้ไหมขัดฟันจนกระทั่งใช้ไหมขัดฟันกับฟันซี่ที่4หรือ5และในสัปดาห์ที่6ถึง10ก็พบว่าคนส่วนใหญ่นั้นใช้ไหมขัดฟันกับฟันทุกซี่นอกจากนี้ครับผมยังได้เห็นตัวอย่างของผู้คนที่ไม่สามารถบริหารเวลาในการออกกำลังกายและสุดท้ายครับก็ส่งผลต่ออาการเจ็บป่วยในที่สุดซึ่งส่วนมากแล้วก็คือกลุ่มคนที่ทำงานหนักจนเกินไปครับหรือให้คำมั่นสัญญาเกินตัวหรือเครียดมากเกินไปประเด็นสำคัญก็คือคนไข้เหล่านี้ครับยังไม่เห็นว่าจะสามารถออกกำลังกายได้30นาทีต่อวันตามคำแนะนำได้ยังไงชีวิตอาจจะดูยากมากจนกระทั่งไม่สามารถจินตนาการได้ว่าจะทำสิ่งที่ยากไปกว่านี้ได้อีกแล้วโดยการทำให้ตัวเองนั้นเหงื่อออกหรือสมัครใจหรือบางทีอาจเป็นเพราะพวกเขารู้สึกกลัวว่าอุปนิสัยอื่นๆจะเป็นยังไงหากดำเนินชีวิตแบบใหม่อย่างจริงจังและมีความแข็งแรงมากขึ้นซึ่งในประเด็นนี้ครับผมเองนั้นก็รู้สึกเห็นอกเห็นใจครับเพราะธรรมชาติของไคเซนที่ถึงแม้จะง่ายและไม่เจ็บปวดแต่ก็นับว่าเป็นสิ่งใหม่สำหรับคนกลุ่มนี้สำหรับคนที่เกลียดการออกกำลังกายเป็นอย่างยิ่งนะครับสามารถเริ่มลงมือทำตามแบบจูลี่ได้โดยเพียงแค่เดินย่ำเท้าอยู่หน้าโทรทัศน์นาน1นาทีต่อวันและในไม่ช้าครับพวกเขาก็จะเริ่มทำติดจนเป็นนิสัยแล้วก็เต็มใจที่จะเพิ่มเวลามากขึ้นอีก 2-3 นาทีและเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่ตัวเองพบว่าจะทุ่มเทอย่างกระตือรือร้นเพื่อออกกำลังกายอย่างจริงจังซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของเราครับอาจจะเป็นการดีที่สุดที่คุณนั้นจะตั้งเป้าหมายให้ต่ำลงแค่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเพียงแค่ 2-3 อย่างก็จะสามารถสร้างผลลัพธ์อันน่าประทับใจต่อชีวิตของคุณได้ครับงานวิจัยล่าสุดนั้นแนะนำว่าครั้งหนึ่งครับผมนั้นได้พบกับสุภาพสตรีที่ต้องการออกกำลังกายและลงทุนซื้อลู่วิ่งราคาแพงไว้ที่บ้านแต่ก็ยังพบว่าตัวเองนั้นเลี่ยงที่จะออกกำลังกายเพราะเธอคิดอยู่เสมอว่าฉันไม่สามารถพาตัวเองมาที่ลู่วิ่งได้แน่ๆดังนั้นครับเธอจึงเริ่มทำตามวิธีแบบไคเซนโดยเดือนแรกครับเธอยืนอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็จิบกาแฟบนลู่วิ่งเดือนต่อมาครับหลังจากดื่มกาแฟแล้วเธอก็เดินบนลู่วิ่งเป็นเวลา1นาทีและค่อยๆเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละ1นาทีวิธีการแบบนี้ครับใครบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องน่าตลกแต่จริงๆแล้วนะครับมันไม่ใช่เลยครับเพราะเธอกำลังฝึกฝนความอดทนในการออกกำลังกายต่างหากเพราะหลังจากนั้นครับกิจกรรมเล็กๆนี้ก็ได้ขยายเวลามากขึ้นจนสุดท้ายแล้วครับในแต่ละวันเธอก็สามารถวิ่งได้ถึงระยะทาง1ไมล์จากตัวอย่างนี้ครับจะพบว่าเป็นการค่อยๆเพิ่มวิธีทำแบบเล็กๆที่มั่นคงและต่อเนื่องซึ่งตรงข้ามกับรูปแบบเดิมๆที่หลายคนเคยทำนั่นก็คือการเริ่มต้นด้วยกิจกรรมที่หวือหวาและก็ทรงพลังซึ่งส่วนใหญ่แล้วครับก็จะทำได้ประมาณแค่2หรือ3สัปดาห์หลังจากนั้นก็กลับมานอนเล่นที่โซฟาเหมือนเดิมยังไงก็ดีนะครับเมื่อคุณวางแผนกิจกรรมเล็กๆเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโปรดจำเอาไว้เสมอนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการวางแผนที่ดีที่สุดขนาดไหนแต่สุดท้ายแล้วครับคุณนั้นก็ต้องฝ่ากำแพงแห่งความรู้สึกต่อต้านอยู่ดีดังนั้นอย่าเพิ่งล้มเลิกความตั้งใจนะครับและให้ลองลดขนาดของกิจกรรมเล็กๆนั้นลงขอให้จำเอาไว้ว่าเป้าหมายของคุณคือการก้าวผ่านความกลัวนั้นไปให้ได้และทำให้ขั้นตอนนั้นเล็กลงจนแทบจะไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักและเมื่อขั้นตอนง่ายมากพอจิตใจของคุณครับก็จะสามารถเอาชนะและกระโดดข้ามอุปสรรคเหล่านั้นไปสู่เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ได้บางครั้งครับวิธีการของไคเซนนั้นก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆซึ่งจำเป็นต้องอาศัยขั้นตอนเล็กๆค่อยๆทำจากจุด A ไปยังจุด B แต่ถ้าคุณนั้นเริ่มรู้สึกหงุดหงิดผิดหวังระหว่างทางแล้วก็ขอให้ถามตัวเองว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆนี้มันก็ยังดีกว่าสิ่งที่ฉันเคยประสบพบเจอมาใช่ไหมเพราะที่ผ่านมายังไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับฉันเลยนะ
อีกตัวอย่างนึงที่น่าสนใจครับจากเรื่องนี้ก็คือสตรีท่านหนึ่งครับที่เติบโตในประเทศอังกฤษตอนเธออายุ13ปีวันหนึ่งครับเธอก็พบว่าการใส่น้ำตาล4ช้อนชาลงในชาที่ดื่มในแต่ละวันไม่ได้เป็นผลดีต่อรูปร่างของเธอดังนั้นครับด้วยพลังใจและการควบคุมตัวเองจึงทำให้เธอนั้นสามารถลดน้ำตาลลงไปได้ถึง3ช้อนชาแต่ด้วยเธอนั้นยังติดนิสัยที่ต้องใส่น้ำตาลดังนั้นการตัดใจไม่ใส่น้ำตาลช้อนสุดท้ายจึงเป็นเรื่องยากมากครับและเมื่อเธอพบว่าพลังใจของเธอนั้นไม่แข็งแกร่งพอที่จะต่อสู้กับความรู้สึกต่อต้านเธอจึงใช้วิธีถือช้อนไว้แล้วก็เอาน้ำตาล1เกล็ดออกไปก่อนใส่ลงไปในชาและในวันต่อมาครับก็เอาเกล็ดน้ำตาลออกเพิ่มเป็น2เกล็ดและค่อยๆเพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆ1เกล็ด2เกล็ดทุกๆวันสุดท้ายครับเธอใช้เวลาเกือบ1ปีในการไม่ใส่น้ำตาลลงไปในชาเลยแม้แต่นิดเดียวขณะที่เธอเล่าเรื่องนี้เธออายุ45ปีซึ่งก็ยังคงดื่มชาโดยไม่ใส่น้ำตาลต่อจากนี้ครับจะเป็นตัวอย่างของปณิธานความตั้งใจในช่วงวันปีใหม่ที่คนส่วนใหญ่มักใช้กันครับตามด้วยขั้นตอนเล็กๆแบบไคเซนที่ช่วยให้ลูกค้าของผมนั้นไปสู่ความสำเร็จและในการตัดสินใจว่าสิ่งใดควรทำเป็นขั้นตอนแรกสมมุติว่าปณิธานความตั้งใจของคุณคือการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพขั้นตอนวิธีการเล็กๆแบบไคเซนก็คือ1ครับกัดขนมทานเล่นที่มีไขมันสูงคายทิ้งออกไป1คำทำเช่นนี้เป็นเวลา1เดือนขั้นตอนนี้ครับจะช่วยให้คุณนั้นเรียนรู้ที่จะทานน้อยลง2ครับในเดือนถัดไปให้กัดออกเป็น2คำ3ครับจากนั้นก็กัดออกไป3คำเป็นเวลา1เดือนและทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณพบว่าคุณนั้นไม่ต้องการขนมนี้อีกต่อไปหรือขนมหมดจนไม่มีให้กัดอีกแล้ว4ครับเมื่อคุณไม่กินขนมทานเล่นแล้วก็ให้ใช้เวลากับกระบวนการกินขนมทานเล่นประเภทอื่นหรือในมื้ออาหารเวลาที่คุณกินครับก็ให้แบ่งอาหารออกเป็นคำแล้วก็วางมือลงค่อยๆเคี้ยวให้ละเอียดจากนั้นให้หยิบอาหารขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่กลืนอาหารก่อนหน้านี้ไปแล้วเท่านั้นหรือสมมุติว่าปณิธานความตั้งใจของคุณนั้นคือการออกกำลังกายเป็นประจำขั้นตอนวิธีการเล็กๆแบบไคเซนก็คือ1ครับถ้าคุณไม่สามารถพาตัวเองลุกออกจากโซฟาได้ก็ขอให้ซื้อเครื่องออกกำลังกายแบบใช้มือบีบโดยให้ใช้ระหว่างที่ดูโทรทัศน์หรือจะบีบลูกเทนนิสแทนก็ได้ครับวิธีนี้ครับจะช่วยเผาผ่านแคลอรี่ได้เล็กน้อยและยังช่วยให้คุณนั้นเริ่มคุ้นเคยกับการเคลื่อนไหวร่างกาย 2. เมื่อคุณพร้อมครับให้ลองเดินไปรอบๆบริเวณบ้านจำนวน1รอบขึ้นหรือลงโดยใช้บันไดแทนลิฟต์ 3. ครับเดินเลยตัวบ้านไปอีก1หลังต่อวันหรือเดินขึ้นเดินลงบันไดเพิ่มขึ้นอีก1ขั้นทำเช่นนี้ครับจนกว่าจะเริ่มติดเป็นนิสัย 4. ครับเพื่อเพิ่มความอยากในการออกกำลังกายครับให้คุณนึกถึงกิจกรรมกีฬาที่คุณอยากทำเช่นว่ายน้ำสกีเทนนิสจากนั้นครับก็ให้หาภาพที่ดึงดูดใจของกีฬาเหล่านั้นมาแปะไว้ที่ตู้เย็นโทรทัศน์หรือมุมกระจกหรือถ้าปณิธานความตั้งใจของคุณคือการเก็บออมเงินอย่างต่อเนื่องขั้นตอนวิธีการเล็กๆแบบไคเซนก็คือ1ครับให้ตั้งเป้าหมายออมเงินให้ได้วันละ1ดอลลาร์ซึ่งวิธีที่สามารถทำได้คือการปรับการใช้จ่ายเงินประจำวันบางทีครับอาจจะต้องลดจากกาแฟลาเต้แก้วใหญ่ราคาแพงไปเป็นกาแฟธรรมดาแก้วเล็กหรือบางทีอาจจะอ่านหนังสือพิมพ์แบบออนไลน์แทนการซื้อหนังสือพิมพ์ที่ร้านจากนั้นครับก็ให้แยกเหรียญดอลลาร์ที่ออมได้ไว้ห่างจากตัว2ครับอีกวิธีครับที่สามารถเก็บออมเงินได้1ดอลลาร์คือการแชร์การซื้อกาแฟกับเพื่อนโดยการซื้อ1แก้วแล้วแบ่ง2คนหรือแชร์การซื้อหนังสือพิมพ์และสลับหัวข้อคอลัมน์ข่าวกันอ่านกับเพื่อน3ครับเมื่อคุณเก็บออมเงินในแต่ละวันได้แล้วก็จะพบว่าใน1ปีนั้นสามารถเก็บเงินได้ถึง365ดอลลาร์จากนั้นครับก็ให้เริ่มเขียนรายการสิ่งที่อยากทำพร้อมด้วยเงินที่ต้องจ่ายเป็นพิเศษและเขียนเพิ่มขึ้นวันละ1รายการพอถึงตอนนี้ครับคุณก็จะเริ่มคิดถึงเป้าหมายทางการเงินระยะยาวและมีขนาดใหญ่ขึ้นจากการใช้จ่ายเล็กน้อยเฉพาะหน้าแบบวันต่อวันเป็นยังไงครับวิธีแบบไคเซนดูเป็นการทำที่ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับทีนี้ครับเรามาดูกันต่อผมเชื่อว่าหลายๆคนครับคงอยากเคยคิดเลิกนิสัยเดิมๆที่ไม่ดีกันใช่ไหมครับซึ่งการเลิกนิสัยเดิมๆที่ไม่ดีนี้ครับก็สามารถใช้วิธีของไคเซนได้ด้วยเช่นกันครับเมื่อคนเรานั้นพยายามเลิกอาการเสพติดอะไรสักอย่างความท้าทายที่สำคัญอย่างนึงก็คือความเป็นไปได้ที่จะพบกับช่วงเวลาที่ประสบความสำเร็จในระยะสั้นโดยการกลับไปมีพฤติกรรมที่แย่กว่าเดิมในระยะยาวทั้งนี้อาการเสพติดที่กล่าวถึงไม่จำเป็นว่าต้องเป็นบุหรี่อาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพแอลกอฮอล์ยาเสพติดหรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณจะนึกถึงถึงแม้ว่าเรานั้นจะหลุดพ้นจากอาการเสพติดสิ่งนั้นมาแล้วนานหลายเดือนแต่สุดท้ายครับคนเรานั้นก็มักจะกลับไปติดสิ่งนั้นอีกเหมือนเดิมแต่ยังไงก็ตามครับมันก็ยังพอมีความหวังครับเพราะผมนั้นได้เคยเห็นคนมากมายครับที่สามารถ
เลิกอาการเสพติดได้โดยการลงมือทำตามขั้นตอนเล็กๆผมขอเริ่มแนะนำรูปแบบของขั้นตอนไคเซนสำหรับอาการเสพติดสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับเมื่อผมสังเกตเห็นอาการเลิกติดบุหรี่ของคนกลุ่มคนที่สูบบุหรี่ซึ่งได้เลิกและกลับไปสูบอีกครั้งพวกเขาเหล่านี้ครับกล่าวกับผมว่าบุหรี่คือเพื่อนฉันนอกจากนี้ครับบางครั้งเวลาที่กล่าวประโยคนี้พวกเขายังคงหัวเราะตามด้วยซ้ำเพราะพวกเขาก็คงรู้สึกเช่นนั้นจริงๆนอกจากนี้นะครับผมก็ยังคงค้นพบว่าคนกลุ่มนี้เติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ไม่ได้ดูแลพวกเขาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอในวัยเด็กครับพวกเขานั้นเรียนรู้อย่างรวดเร็วในการเก็บซ่อนปัญหาไว้กับตัวเองและไม่ให้ใครได้รับรู้ในวันที่พวกเขาผิดหวังเสียใจว้าวุ่นหรือสับสนการยืนหยัดด้วยตัวเองเช่นนี้ครับเป็นวิธีที่มักใช้กันบ่อยแต่แท้จริงแล้วครับมันเป็นกลยุทธ์ที่แย่มากครับในการจัดการกับความทุกข์ยากในชีวิตเนื่องจากในทางชีววิทยาแล้วครับพวกเราทุกคนนั้นเชื่อมโยงสายใยเข้าด้วยกันครับให้สามารถช่วยเหลือกันเวลาที่เรารู้สึกเครียดซึ่งก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์เราครับให้เราลองนึกถึงเวลาที่เด็กๆตื่นขึ้นตอนกลางดึกจากฝันร้ายหรือพายุฝนฟ้าร้องก็จะวิ่งไปที่เตียงของพ่อแม่เพื่อขอความช่วยเหลือและเกาะคุณพ่อคุณแม่ไว้แน่นและภายหลังจากการปลอบช่วงระยะเวลาหนึ่งเด็กน้อยก็จะหลับในอ้อมแขนของพ่อแม่แต่ยังไงก็ตามครับหากกระบวนการตามธรรมชาติดังกล่าวถูกขัดจังหวะจากพ่อแม่ที่ไม่พร้อมทั้งภาวะร่างกายหรือจิตใจการแก้ปัญหานั้นก็มักจะถูกแทนที่ด้วยการยืนหยัดหรืออดทนอดกลั้นด้วยตัวเองดังนั้นเมื่อเด็กน้อยโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่บุหรี่อาหารก็จะกลายเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขเพราะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายสบายใจแต่ก็ตามมาด้วยผลข้างเคียงที่ไม่ดีต่อสุขภาพทั้งโรคร้ายความอ้วนหรืออาการอื่นๆที่แย่กว่านั้นถ้าคนคนนั้นพยายามเลิกโดยไม่ได้เรียนรู้ที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นโอกาสที่จะทำสำเร็จจึงเป็นไปได้ยากมากครับเพราะการอยู่ได้ด้วยปราศจากเพื่อนนั้นเป็นเรื่องที่น่ากลัวผู้ที่เขารับคำปรึกษาจากผมคนนึงครับชื่อว่าลาเชลเป็นผู้หญิงในวัย40กลางๆที่มีชีวิตในรูปแบบที่ผมเพิ่งกล่าวไปข้างต้นในวัยเด็กครับเธอนั้นตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่พึ่งพาใครและก็สามารถทำเช่นนั้นได้จริงๆเธอสอนตัวเองว่าให้มีอิสรภาพทางการเงินและสามารถบริหารจัดการเรื่องราวในครอบครัวอีกทั้งการงานได้โดยปราศจากความช่วยเหลือใดๆแต่เธอนั้นก็ไม่เคยสามารถพัฒนาความสามารถในการรับความช่วยเหลือจากใครเช่นกันเธอมีความสุขกับการมีเพื่อนรอบกายมากมายแต่ไม่เคยไว้ใจหรือเปิดเผยตัวตนของเธอกับใครเลยครับในการคบหาดูใจกับเพื่อนชายคนสนิทก็อยู่ในระยะที่ห่างกันแต่เนื่องจากคนเราครับย่อมต้องการการสนับสนุนจากแรงขับภายนอกซึ่งกรณีของลาเชลก็คือบุหรี่นั่นเองครับเมื่อใดก็ตามที่อยู่ในสภาวะคับขันเธอนั้นก็จะหยิบเพื่อนที่ดีที่สุดและออกไปสูบข้างนอกนิโคตินนั้นช่วยให้เธอดีขึ้นในยามที่เธอนั้นเศร้าหมองและทำให้จิตใจของเธอนั้นเย็นลงในยามที่ตื่นเต้นกังวลใจลาเชลนั้นเข้ามาพบกับผมครับเพราะเธอนั้นรู้ดีครับว่าเธอนั้นจำเป็นต้องรีบเลิกบุหรี่อย่างเด็ดขาดเนื่องจากเกิดปัญหาด้านระบบทางเดินหายใจจริงๆแล้วครับเธอนั้นได้พยายามเตะนิสัยแย่ๆนี้ออกไปหลายครั้งครับแต่สุดท้ายพอเวลาผ่านไป 1-2 เดือนคุณก็คงคาดเดาได้ไม่ยากว่าเธอนั้นก็กลับมาหาเพื่อนที่ดีที่สุดคนนี้อีกครั้งจนได้ลาเชลเองนั้นมีวินัยในตัวเองที่ชัดเจนมากครับในการทำให้ภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงแต่ทว่าหนึ่งในตัวชี้วัดความสำเร็จในชีวิตที่แข็งแกร่งของมนุษย์ก็คือบุคคลคนนั้นจะหันหน้าไปพึ่งใครสักคนเพื่อขอแรงใจสนับสนุนในช่วงที่เกิดปัญหาหรือความกังวลหรือไม่ดังนั้นถ้าราเชลอยากทำได้จริงเธอต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อใจหาเพื่อนมนุษย์สักคนหรือคนที่สามารถแบ่งปันความลับหรือเรื่องส่วนตัวที่สามารถแทนที่บุหรี่ได้ที่สำคัญคือทั้งผมและเธอก็ต่างรู้ดีครับว่าสุขภาพของตัวเธอในเวลานี้อยู่ในภาวะความเสี่ยงสูงเป็นไปได้ว่าเธอไม่สามารถใช้เวลานานถึง 2-3 ปีในการรักษาโดยการพูดคุยเรื่องชีวิตวัยเด็กเพื่อที่จะทำการเลิกบุหรี่อีกครั้งและตัวเธอเองนั้นก็ไม่ได้มีความอดทนที่มากพอเพราะผมเองนั้นก็สังเกตว่าวิธีการรักษาเช่นนั้นจะเป็นเรื่องที่ใหญ่และก็น่ากลัวเกินไปสำหรับเธอเช่นกันดังนั้นครับในตอนแรกราเชลนั้นจะต้องโทรศัพท์เพื่อฝากข้อความหาผมทุกวันว่าสวัสดีค่ะดิฉันราเชลนะคะเธอนั้นตกใจมากครับเมื่อพบว่าขั้นตอนนี้ทำให้เธอตื่นเต้นจากนั้นครับเธอก็เริ่มเข้าใจคุณค่าของกิจกรรมนี้เพราะถ้าคุณหลีกเลี่ยงที่จะพึ่งพาใครสักคนตลอดทั้งชีวิตการแค่โทรศัพท์หาใครสักคนและฝากข้อความเสียงจะกลายเป็นการละเมิดสัญญาส่วนตัวของคุณในการไม่พึ่งพาใครดังนั้นครับเมื่อเธอเริ่มคลายกังวลผมก็ให้เธอนั้นเพิ่มการโทรศัพท์หาผมก่อนที่จะสูบบุหรี่ยังไงก็ดีครับวิธีการนี้ครับ
ไม่ได้เป็นการพยายามที่จะทำให้ราเชลนั้นรู้สึกละอายใจเพื่อเลิกบุหรี่เพราะเราสองคนนั้นตกลงกันว่าเธอยังสามารถสูบบุหรี่มากตามที่เธอต้องการได้เหมือนปกติเพียงแค่ให้โทรมาทักทายผมก็สูบบุหรี่ก็เท่านั้นเองสวัสดีค่ะดิฉันราเชลนะคะฉันกำลังจะสูบบุหรี่แล้วนะสิ่งสำคัญคือเพราะเธอนั้นเรียนรู้ที่จะไม่ต้องการความสัมพันธ์ฉันเพื่อนจากใครผมจึงพยายามทำให้เธอนั้นเริ่มต้องการเพื่อนโดยในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ทำให้เธอนั้นรู้สึกกลัวด้วยผมกำลังเริ่มขั้นตอนเล็กๆหนึ่งอย่างระหว่างเธอและเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอโดยเรานั้นปฏิบัติตามวิธีนี้กันประมาณ1เดือนจากนั้นครับผมก็ให้เธอนั้นเขียนความรู้สึกบรรยายเสร็จสมุดเป็นเรื่องราวออกมาว่าเป็นยังไงเพราะจากงานวิจัยนั้นระบุว่าคนที่ใช้วิธีการเขียนบรรยายเป็นเรื่องบรรดาสื่ออารมณ์ความรู้สึกจะได้รับประโยชน์ทั้งทางร่างกายและจิตใจพอๆกับการพูดคุยกับหมอบาดหลวงหรือเพื่อนโดยส่วนตัวผมครับเชื่อว่าเหตุผลในการเขียนบรรยายนั้นเป็นประโยชน์เพราะสำหรับผู้คนมากมายนั้นจะเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากในการต้องตัดสินใจว่าชีวิตด้านอารมณ์ของคุณนั้นมีคุณค่ามากเพียงพอที่จะระบุเป็นคำมั่นสัญญาในหนังสือที่ไม่มีใครได้เห็นหรือไม่กรณีเช่นนี้ครับงานวิจัยเชิงจิตวิทยานั้นก็ได้แนะนำว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าผู้เข้ารับคำปรึกษาจะเขียนบรรยายความรู้สึกส่วนตัวอย่างน้อยวันละ 15-20 นาทีแต่สำหรับราเชลแล้วครับไม่มีทางเลยครับที่เธอนั้นจะใช้เวลามากมายขนาดนั้นดังนั้นครับผมจึงเริ่มด้วยการให้เธอนั้นลองเขียนบรรยายความรู้สึกประมาณ2นาทีต่อวันและเธอนั้นก็สามารถทำได้ควบคู่กับการโทรศัพท์เป็นเวลานานกว่า2เดือนในเวลานี้นี่เองครับสมองของราเชลนั้นเริ่มนึกถึงการเขียนบันทึกบรรยายความรู้สึกและการยกหูโทรศัพท์หาผมทุกครั้งที่เธอรู้สึกผิดหวังสับสนและถึงเวลานี้ครับเธอก็ค้นพบว่าสามารถลดการสูบบุหรี่ลงได้มากกว่า 30%โดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆเป็นพิเศษเลยจากนั้นครับผมก็ขอให้เธอนั้นเริ่มทำไคเซนในขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการตั้งคำถามเกี่ยวกับภารกิจประจำวันโดยเริ่มจินตนาการว่าเธอนั้นมีเพื่อนที่ดีที่สุดเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งอยู่ข้างเธอตลอดทั้งวันและนึกภาพว่าเธอนั้นต้องการให้เพื่อนคนนี้ทำอะไรบางอย่างในช่วงเวลาใดๆก็ตามซึ่งอาจจะเป็นการฟังเธอโม้เรื่องความสำเร็จหรือพูดคุยกันว่ากลางวันนี้จะกินอะไรดีคำถามเหล่านี้ครับเริ่มเกิดผลลัพธ์ขึ้นมาโดยเธอนั้นเริ่มโทรหาคนจริงๆคือบรรดาเพื่อนที่น่าไว้วางใจมากพอที่จะลองเสี่ยงดูและเธอนั้นก็เริ่มมีประสบการณ์ที่ดีครับจากการเริ่มต้นก็หาพวกเขาในเรื่องเล็กๆน้อยๆในช่วงเวลานี้ครับเธอกลับไปใช้เทคโนโลยีในการเลิกบุหรี่ที่เธอเคยใช้มาก่อนและภายใน1เดือนครับเธอก็สามารถหยุดสูบบุหรี่ได้และในครั้งนี้ครับเธอไม่ได้หยุดเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นครับแต่เธอนั้นไม่ได้แตะต้องมันอีกเลยจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า2ปีแล้ววิธีแก้ปัญหาเล็กๆแต่ได้ผลแม้ในยามที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอันใหญ่หลวงปกติแล้วพวกเราเคยชินกับการใช้ชีวิตร่วมกับสิ่งเล็กๆที่ระบุได้ไม่ชัดเจนซึ่งรบกวนจิตใจโดยไม่ได้คิดหาวิธีการแก้ไขแต่คุณรู้หรือไม่ครับว่าสิ่งเหล่านี้สามารถจำกัดความคิดและหนทางที่จะทำการเปลี่ยนแปลงได้ในทางตรงกันข้ามหากได้ฝึกฝนการมองและแก้ไขปัญหาเล็กๆจะช่วยให้คุณนั้นหลุดพ้นจากความเจ็บปวดที่กำลังพบเจอได้ตลอดไปในช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับบริษัทโตโยต้าเริ่มทำการทดลองที่ท้าทายโดยคุณไทอิจิโอโนะได้ทำการเปลี่ยนแปลงหลักการพื้นฐานของสายการประกอบรถยนต์ก่อนหน้านั้นครับบริษัทรถยนต์ทุกค่ายจะปฏิบัติตามกระบวนการเดียวกันคือโครงสร้างรถยนต์แต่ละคันนั้นจะถูกนำเข้าสู่สายการผลิตโดยที่พนักงานประกอบรถยนต์คนหนึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ประกอบชิ้นส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบเสร็จสิ้นต่อจากเพื่อนพนักงานคนก่อนหน้าทุกคนครับจะรับผิดชอบงานเพียงหนึ่งอย่างเท่านั้นโดยในการควบคุมคุณภาพจะทำการแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการการผลิตณจุดสิ้นสุดสายการผลิตเท่านั้นครับในหลักการเช่นนี้ครับตัวของคุณโอโนะมีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับอิทธิพลมาจากดร.เดมมิงเรื่องการปรับปรุงสิ่งเล็กๆอย่างต่อเนื่องคุณโอโนะครับและติดตั้งสายเชือกที่จุดต่างๆตลอดกระบวนการผลิตดังนั้นเมื่อพนักงานคนใดก็ตามครับสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติก็จะสามารถดึงเชือกเพื่อหยุดการทำงานไว้ก่อนทางนี้ครับคุณโอโนะได้เตรียมความพร้อมจนมั่นใจว่าบรรดาวิศวกรผู้ผลิตชิ้นส่วนซัพพลายเออร์และพนักงานสายการผลิตพร้อมที่จะระบุสภาพและสาเหตุของปัญหาตลอดจนร่วมกันวิเคราะห์หาวิธีการแก้ไขโดยพยายามทำให้เสร็จสิ้นณจุดที่เกิดปัญหานั้นในช่วงแรกครับบรรดาบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่นั้นกลับมองว่าแนวคิดนี้เป็นเรื่องน่าตลกครับเพราะขัดต่อหลักการผลิตสินค้าแบบปริมาณมากเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นครับบริษัทจะดำเนินการประกอบรถยนต์ยังไง
เมื่อสายการผลิตต้องหยุดลงเพียงเพราะความคิดแปลกๆของพนักงานหนึ่งคนเพื่อทำการแก้ไขความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นถึงแม้ว่านี่จะแตกต่างจากหลักการทั่วไปครับแต่แนวทางของคุณโอโนะครับก็ได้พิสูจน์แล้วว่านี่เป็นวิธีการที่สร้างความสำเร็จต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ได้เพราะการแก้ไขปัญหาเล็กๆณจุดเกิดเหตุนั้นจะสามารถป้องกันปัญหาใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในภายหลังยังไงก็ตามครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ว่าไม่ใช่ทุกองค์กรที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ของโตโยต้าได้แต่กลับเลือกที่จะละเลยต่อปัญหาเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นตัวอย่างเช่นบริษัท BP หรือ British Petroleum ที่ไม่ใส่ใจต่อเหตุการณ์น้ำมันรั่วที่กินพื้นที่เพียง365ตารางไมล์ที่สุดท้ายแล้วครับก็ลุกลามจนเป็นเหตุการณ์ใหญ่โตในช่วงปีคริสตศักราช2001ถึงปี2007หน่วยงานที่ควบคุมกฎหมายได้ออกประกาศแสดงความกังวล2ครั้งแต่ไม่ได้มีการดำเนินการใดๆครับจนกระทั่งปีคริสตศักราช2010บริษัท BP ถูกบังคับให้รับทราบผลของความเสียหายจากการไม่ใส่ใจต่อคำเตือนเล็กๆซึ่งเป็นเวลากว่า1ปีหลังจากเกิดเหตุระเบิดที่แท่นขุดเจาะ Deep Water ส่งผลให้มีน้ำมันดิบรั่วลงอ่าวเม็กซิโกถึง200ล้านแกลลอนครับนับว่าเป็นเหตุการณ์น้ำมันรั่วที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์นอกจากนี้ครับก็ยังมีตำนานของวงล็อกแอนโลที่ได้แสดงพลังการลงมือทำสิ่งเล็กๆตามแนวคิดไคเซนเพื่อการแสดงที่ยอดเยี่ยมและป้องกันความผิดพลาดที่มีมูลค่ามหาศาลเช่นกันครับโดยในสัญญาของการแสดงของวงดนตรีแวนฮาเลนกับผู้จัดงานคอนเสิร์ตระบุว่าต้องเตรียมขวดโหลที่บรรจุช็อกโกแลต M&M ที่หลังเวทีก่อนขึ้นโชว์คอนเสิร์ตและต้องไม่มีเมล็ดช็อกโกแลตสีน้ำตาลเด็ดขาดหากพบช็อกโกแลตเม็ดสีน้ำตาลแม้แต่เพียงเม็ดเดียวคอนเสิร์ตจะถูกยกเลิกทันทีโดยที่ยังคงต้องจ่ายค่าตัวให้กับวงแวนฮาเลนในราคาเต็มหากมองด้วยผิวเผินแล้วครับจะพบว่าตัวอย่างนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากเกินไปกว่าเรื่องราวของวงดนตรีที่หลงตัวเองแต่ที่จริงแล้วครับมันคือการเอาใจใส่และไม่ละเลยแม้แต่เรื่องเล็กๆสาเหตุเพราะทุกครั้งก่อนออกแสดงวงแวนฮาเลนจะทำการตรวจสอบคุณภาพว่าผู้จัดนั้นทำตามเงื่อนไขหรือไม่วิธีตรวจสอบก็คือพวกเขานั้นจะเดินไปที่หลังเวทีและไปดูว่าในโถที่ใส่ช็อกโกแลต M&M มีช็อกโกแลตสีน้ำตาลหรือไม่ถ้ามีนั่นก็แสดงว่าถ้าเรื่องเล็กๆอย่างนี้ยังผิดพลาดได้เรื่องใหญ่ๆก็คงผิดพลาดเช่นกันแสดงว่าผู้จัดนั้นต้องมีความผิดพลาดในเรื่องคุณภาพของการเตรียมงานและพวกเขาจะทำการตรวจสอบการทำงานทุกขั้นตอนใหม่หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องเสียงการจัดตั้งเวทีเรื่องของระบบไฟซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากการแสดงทัวร์คอนเสิร์ตของวงดนตรีนี้ครับเป็นวงแรกที่นำเทคนิคและศิลปะในการแสดงคอนเสิร์ตที่ทันสมัยและซับซ้อนเป็นพิเศษโดยที่ตัวของเดวิดลีโรธนักร้องนำผู้เป็นตำนานเคยกล่าวเอาไว้ว่าเราใช้รถบรรทุก18ล้อจำนวนถึง9คันในขณะที่มาตรฐานทั่วไปใช้กันเพียงแค่3คันแต่ก็ยังคงพบปัญหาเชิงเทคนิคมากมายดังนั้นเมื่อผมเดินสำรวจที่หลังเวทีและพบช็อกโกแลต M&M สีน้ำตาลในขวดโหลเรานั้นก็จะตรวจสอบการจัดเตรียมคอนเสิร์ตทั้งหมดเพราะมั่นใจว่าคุณกำลังมีข้อผิดพลาดเชิงเทคนิคและมั่นใจว่าคุณกำลังมีปัญหาอย่างแน่นอนแต่ที่จริงแล้วครับเวลาที่เราเร่งรีบเพื่อทำงานให้เสร็จบรรลุเป้าหมายมีสักกี่ครั้งกันครับที่เรานั้นหยุดเพ่งมองที่ปัญหาเล็กๆและเอาใจใส่แทนที่จะเลี่ยงการเผชิญหน้าเมื่อเรานั้นพยายามทำการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามครับเรานั้นก็มักจะมีแนวโน้มที่จะละเลยสัญญาณเตือนที่เล็กน้อยดังเช่นที่มีคนเคยกล่าวเอาไว้ว่าที่นี่มีบางสิ่งผิดปกติดังนั้นคุณจำเป็นต้องเดินช้าลงและย้อนกลับไปดูเพื่อตรวจสอบขั้นตอนที่เคยทำมาแต่ถ้าเรานั้นยังคงเดินต่อไปโดยไม่ใส่ใจต่อปัญหาเหล่านี้ปัญหานั้นก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับจนนำไปสู่ความวุ่นวายแก่เราจนเรานั้นต้องหยุดสายการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งณเวลานี้ก็ได้ลุกลามใหญ่โตจนอาจจะต้องยกเลิกสิ่งที่เคยทำมาทั้งหมดทำให้เจ็บปวดและยังคงต้องเสียเวลามากอีกด้วยดังนั้นครับการให้ความสำคัญต่อข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยซะตั้งแต่เนิ่นๆจะลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ต่อไปนี้คือเคล็ดลับของไคเซนครับวิธีฝึกตัวเองนั้นให้ใส่ใจและมองให้เห็นปัญหาเล็กๆเรามักจะได้เรียนรู้หลังจากที่ได้ทำการตัดสินใจไปแล้วแต่ยังไงก็ดีครับคุณสามารถฝึกฝนตัวเองในการมองสัญญาณเตือนภัยเล็กๆได้โดยทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้เพื่อช่วยฝึกการมองเห็นปัญหาเล็กๆ 1. ครับให้นึกถึงความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่เคยทำในชีวิตให้คุณลองนึกย้อนดูครับว่าในเวลานั้นมีสัญญาณเตือนภัยเล็กๆระหว่างทางที่บ่งชี้ว่าสถานการณ์เริ่มไม่เป็นไปตามที่คุณวางแผนหรือคาดหวังไว้หรือไม่และวิธีการใดครับที่คุณใช้เพื่อแก้ไขปัญหาคุณได้ลองหยุดสายการผลิตและเริ่มต้นใหม่หรือไม่คุณละเลยปัญหาเพื่อหวังเพียงแค่จะให้งานเสร็จบรรลุเป้าหมายได้ทันเวลาหรือไม่2ครับให้ระบุความผิดพลาดเล็กๆที่ได้ทำในวันนี้โดยที่ไม่โกรธตัวเอง
ถ้าคุณทำเป็นประจำทุกวันครับสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างจิตสำนึกที่มีต่อความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆได้3ครับถามตัวเองว่าความผิดพลาดในข้อที่2สะท้อนถึงปัญหาที่ใหญ่กว่าหรือไม่หรือมีความเป็นไปได้ที่ความผิดพลาดนั้นจะเป็นตัวเร่งให้เกิดปัญหาใหญ่ให้เกิดขึ้นเร็วขึ้นหรือไม่ตัวอย่างเช่นถ้าคุณลืมกุญแจรถให้ถามตัวเองว่ากำลังทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันหรือกำลังเสียสมาธิจนอาจทำสิ่งที่ผิดพลาดอันใหญ่หลวงหากตั้งสติและให้ความสำคัญกับความผิดพลาดนี้จะช่วยลดอัตราการเกิดปัญหาลงได้ถ้าคุณรู้สึกว่าความผิดพลาดกำลังบ่งชี้ปัญหาสำคัญในชีวิตก็ให้ถามตัวเองว่าวิธีการหรือขั้นตอนของไคเซนอะไรบ้างที่ฉันสามารถทำเพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้ให้กลับมาดีเช่นเดิมได้ 4. ให้ถามตัวเองว่ามีวิธีการใดที่ก่อความรำคาญใจต่อครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าหรือไม่เพราะการมีสติรับรู้ในปัญหาใหม่โดยลำพังตัวคุณเองนั้นจะช่วยไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกครับแต่ทั้งนี้ควรถามตัวเองอีกเช่นกันว่าปัญหานี้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่ใหญ่กว่าหรือไม่ถ้าคุณพิจารณาความผิดพลาดโดยอิงกับประเด็นที่ใหญ่กว่าจะทำให้คุณนั้นมีแรงจูงใจมากขึ้นในการจัดการกับปัญหาพวกเราส่วนใหญ่นั้นไม่ชอบความล้มเหลวครับแต่สำหรับบางคนหรือบางองค์กรความล้มเหลวนั้นมีความหมายมากกว่าตัวเลขสีแดงในบัญชีหรือการทำให้พนักงานคนหนึ่งคนใดสูญเสียความมุ่งมั่นไปนอกจากนี้นะครับอาจหมายถึงการสูญเสียชีวิตซึ่งมีความเสียหายในวงกว้างนักจิตวิทยาจึงคิดค้นกลยุทธ์ที่ใช้ในองค์กรต่างๆที่ไม่ยอมให้เกิดความผิดพลาดแม้แต่เพียงหนึ่งครั้งและสิ่งที่ค้นพบจะช่วยจุดประกายความคิดให้พวกเขาไม่ว่าความเสี่ยงที่เราจะต้องเผชิญจะอยู่ในระดับใดก็ตามหนึ่งในงานวิจัยของดร.คาร์ล อีไวค์นักจิตวิทยาประจำวิทยาลัยธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกนโดยกลุ่มตัวอย่างคือเจ้าหน้าที่ในห้องฉุกเฉินเรือบรรทุกเครื่องบินหอควบคุมจราจรทางอากาศศูนย์ควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และบริษัทดับเพลิงเขาเรียกบุคคลกลุ่มนี้ว่าหน่วยงานที่มีความไว้วางใจในระดับสูงเพราะให้บริการที่มีความสำคัญเสมอชีวิตและแม่นยำต้องคิดหาหนทางที่ไม่เกิดความล้มเหลวโดยเด็ดขาดซึ่งตัวของดร.คาร์ลครับก็พบว่าหน่วยงานที่มีการจัดระเบียบภายในเป็นอย่างดีเหล่านี้มีลักษณะร่วมกันคือจะมีลักษณะพิเศษไม่เหมือนใครโดยสามารถแยกสัญญาณบอกเหตุที่แทบจะมองไม่เห็นได้อย่างแม่นยำและลงมือกระทำได้อย่างเด็ดขาดเฉียบคมตัวอย่างก็เช่นนักบินที่กำลังนำเครื่องบินทะยานขึ้นบนฟ้าจากดาดฟ้าของเรือบรรทุกเครื่องบินประจำกองทัพสหรัฐอเมริกาจะได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานที่ต้องใช้การตัดสินใจที่หนักแน่นมั่นคงไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเพียงใดก็ตามนอกจากนี้ครับยังคงมีระบบควบคุมอัตโนมัติโดยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่ช่วยปรับระดับความปลอดภัยอีกด้วยแต่เมื่อใดก็ตามครับที่กำลังนำเครื่องบินทะยานขึ้นบนท้องฟ้ากลางมหาสมุทรความผิดพลาดเพียงประการเดียวแม้จะเพียงเล็กน้อยก็อาจนำไปสู่หายนะได้เจ้าหน้าที่และลูกเรือเองนั้นก็ต้องได้รับการอบรมว่าห้ามคิดเองว่าระบบนั้นจะทำหน้าที่ด้วยตัวมันเองอย่างสมบูรณ์แบบดังนั้นพวกเขาครับต้องช่วยกันตรวจสอบหาสัญญาณเตือนภัยที่เล็กที่สุดที่อาจนำไปสู่ความผิดพลาดได้พวกเขานั้นจึงตั้งใจฟังสัญญาณแห่งความตรึงเครียดจากน้ำเสียงของนักบินเมื่อทำการวนเรือเพื่อการทิ้งน้ำมันพวกเขาก็จะเดินไปรอบๆเรือเวลาหลายครั้งเพื่อมองหาวัตถุแปลกปลอมซึ่งก็คืออะไรก็ตามครับที่อาจจะถูกดูดเข้าไปในเครื่องยนต์ของเครื่องบินโดยใช้การตรวจสอบบนสมมติฐานที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างสามารถผิดปกติในทั้งสิ้นนอกจากนี้นะครับบรรดาเจ้าหน้าที่นั้นก็จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการลงจอดแต่ละครั้งบนดาดฟ้าของเรือบรรทุกครับจะมีเส้นลวดอยู่4เส้นเพื่อช่วยจับกับตะขอเกี่ยวโดยหลักการแล้วครับนักบินนั้นจะพยายามไม่จับเส้นลวดเส้นที่1หรือ2เพราะจะกลายเป็นว่าต้องลงจอดเร็วเกินไปหรือเส้นที่4เพราะเสี่ยงที่จะหลุดจากดาดฟ้าและตกลงไปในมหาสมุทรแต่เส้นที่3คือเส้นที่เหมาะสมและปลอดภัยที่สุดโดยเครื่องบินใดก็ตามครับที่ลงจอดโดยการเกี่ยวเส้นลวดที่1หรือ2หรือ4จะต้องนำมาพิจารณาทบทวนเพื่อที่นักบินและลูกเรือจะต้องมองหาจุดที่เป็นปัญหาและทำการแก้ไขอย่างถูกต้องทั้งนี้ครับเรานั้นสามารถสร้างกลยุทธ์ความน่าเชื่อถือของตัวเองได้โดยการนำแนวทางปฏิบัติที่รอบคอบและใส่ใจเป็นพิเศษไปใช้กับสัญญาณเตือนภัยชีวิตที่แสนริบหรี่เมื่อ2ปีที่แล้วครับขณะที่ผมนั้นกำลังสอนหลักสูตรเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ในช่วงวันหยุดผมก็ได้พบเจอกับเอมี่และก็แฟรงค์ตลอดการอบรม3วันนี้ครับผมได้ทำความรู้จักสองสามีภรรยาคู่นี้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งและก็มีช่วงเวลาหนึ่งครับที่เอมี่นั้นเสมอว่าเธอนั้นต้องการให้แฟรงค์มาพบกับผมเพื่อพูดคุยรักษาอาการการขับรถที่ดุเดือด
ซึ่งสามีของเธอนั้นก็ยอมรับแต่โดยดีครับว่าเขามักตะโกนใส่คนขับรถรายอื่นอยู่เสมอและเนื่องจากทั้งคู่อาศัยอยู่ในย่านการจราจรที่หนาแน่นของเมืองลอสแอนเจลิสจึงมีโอกาสที่จะทำเช่นนั้นสูงแต่ขณะเดียวกันครับพวกเขาก็รู้สึกว่าปัญหานี้มันเล็กน้อยเกินกว่าจะต้องเข้ารับการรักษาจากนักจิตวิทยาผมจึงแนะนำแฟรงค์ว่าสิ่งนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาที่ไม่ได้สำคัญอะไรมากจนเขานั้นต้องหันมาใส่ใจแต่จากงานวิจัยชั้นยอดซึ่งพิสูจน์มาแล้วว่าคนที่ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆที่เข้ามาท้าทายชีวิตด้วยอารมณ์โกรธมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคหัวใจมากกว่าคนปกติที่มีพื้นฐานอารมณ์แบบอื่นถึง7เท่าทั้งนี้มีพฤติกรรมการออกกำลังกายและนิสัยในการรับประทานอาหารที่เหมือนกันแต่มีภาวะทางอารมณ์ที่แตกต่างกันนอกจากนี้ครับผมยังชี้ให้เห็นว่าการที่แฟรงค์นั่งในที่นั่งที่ทำให้รู้สึกสบายใจคือพร้อมด้วยอุปกรณ์สร้างความบันเทิงและคุณผู้หญิงที่รักอยู่ข้างกายก็ยังไม่สามารถหาวิธีที่ทำให้การขับรถเป็นเรื่องที่สนุกสนานซึ่งเขานั้นอาจจะประสบกับปัญหาในการสร้างความสุขเมื่อต้องเผชิญกับความท้าทายที่ใหญ่กว่านี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นทำไมถึงไม่ใช้รถยนต์เป็นห้องเรียนเพื่อฝึกควบคุมอารมณ์และสมาธิล่ะสถิติความเสี่ยงของโรคหัวใจได้ช่วยเติมสติแฟรงค์ครับเพราะผมนั้นตั้งข้อสังเกตว่าลำพังการรับรู้เรื่องนี้อาจจะช่วยระงับความโกรธเวลาที่ขับรถนอกจากนี้ครับผมยังคิดว่าเขานั้นน่าจะได้รับประโยชน์จากกลยุทธ์ที่ผมใช้ในหลักสูตรอบรมของมหาวิทยาลัยในการลดพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อโรคภาวะหัวใจกล่าวคือในทุกๆครั้งที่เขานั่งขับรถครับเขานั้นจะต้องแสดงการชื่นชมเล็กน้อยหนึ่งอย่างต่อผู้ที่ขับรถคนอื่นๆเมื่อถึงตอนนี้ครับแทนที่จะขับรถเพื่อสำรวจหาผู้นิสัยไม่ดีที่ทำให้การขับรถสะดุดลงเขานั้นจะต้องพยายามหาโอกาสยอมให้รถคันอื่นนั้นร่วมใช้ทางในเลนเดียวกันอีกหนึ่งเทคนิคครับคือการเล่นเพลงสไตล์นุ่มนวลแทนการฟังข่าวเพื่อให้จิตใจนั้นผ่อนคลายแทนการถูกกระตุ้นเพราะก่อนหน้านี้ครับแฟงนั้นเล่าให้ผมฟังว่าปกติแล้วครับเขานั้นเป็นคนที่มีความอดทนและมีอารมณ์ขันเสมอและเป็นเช่นนี้ไม่ใช่แค่เวลาที่ขับรถเท่านั้นนอกจากนี้เขายังได้ขอบคุณเอมี่ที่มองเห็นจุดที่เป็นปัญหาเล็กๆก่อนใครอีกด้วยยังไงก็ตามครับผมเชื่อว่าได้ปกติแล้วครับเอมี่นั้นไม่ได้จับตาดูปัญหาเล็กๆอย่างใกล้ชิดรวมถึงตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งเหล่านั้นได้โดยสัญชาตญาณเนื่องจากพวกเราเองนั้นก็ไม่ได้ทำงานภายใต้แรงกดดันของสถานการณ์แห่งความเป็นความตายเหมือนหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องการความไว้วางใจในระดับสูงดังตัวอย่างก่อนหน้านี้จึงเป็นเรื่องยากครับที่จะจับสังเกตเรื่องเล็กน้อยน่ารำคาญเหล่านั้นดังนั้นเราก็ปล่อยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้แสดงศักยภาพในการทำลายล้างปัญหาที่เกิดขึ้นตามหน้าที่ของเขาไปก็พอแล้วและในตอนต่อไปครับผมจะมายกตัวอย่างของ3เหตุการณ์ที่เราทุกคนนั้นมักจะพลาดจากปัญหาเล็กๆและจากนั้นครับคุณก็จะสามารถรับมือกับสิ่งเหล่านั้นโดยการระมัดระวังมากขึ้นได้เหมือนกันและก่อนจากกันครับผมมีคำพูดนึงของเหล่าจื้อที่จะมาฝากให้กับทุกท่านครับจงเผชิญหน้ากับความยากลำบากขณะที่ยังเป็นเรื่องง่ายจงเอาชนะงานที่ยิ่งใหญ่โดยการลงมือทำสิ่งเล็กๆในบางครั้งครับเป็นการยากครับที่เรานั้นจะมองเห็นปัญหาเล็กๆเพราะสิ่งที่เราเห็นนั้นอาจเป็นสิ่งตรงกันข้ามกล่าวคือความเสียหายที่เกิดจากปัญหาเหล่านั้นมันใหญ่มากจนกระทั่งพวกเรานั้นเข้าใจเองว่าสาเหตุต้นตอของปัญหานั้นจะต้องใหญ่โตมากตามขนาดและความซับซ้อนที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งนี่เป็นเรื่องจริงครับสำหรับชีวิตแต่งงานหน้าที่การงานอาการเสพติดบางสิ่งบางอย่างเรื่องราวในองค์กรหรือแม้แต่ภัยพิบัติด้านสุขภาพทั่วโลกคนอเมริกันจำนวนมากครับไม่ได้ตระหนักเลยว่าในแต่ละปีนั้นภาวะท้องร่วงได้ฆ่าชีวิตเด็กจำนวนนับล้านคนทั่วโลกเปรียบเทียบง่ายๆให้เห็นภาพเท่ากับเครื่องบินเจ็ตที่บรรทุกเด็กเต็มลำประสบอุบัติเหตุตกทุก4ชั่วโมงทั้งนี้ครับผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและหน่วยงานภาครัฐต่างพยายามครับที่จะลดเหตุการณ์ความสูญเสียนี้โดยใช้แนวทางการแก้ไขขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมหาศาลเช่นการปรับปรุงระบบท่อน้ำประปาในพื้นที่ทุรกันดารหรือแนะนำวิธีการให้สารน้ำทางปากแก่หน่วยงานให้บริการด้านสาธารณสุขและการแพทย์ที่ทำการรักษาเด็กเหล่านี้ความพยายามทั้งหมดนี้ครับน่ายกย่องและก็น่าชื่นชมและก็เป็นประโยชน์อย่างมากแต่ยังไงก็ดีครับวิธีการเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงมองไม่เห็นปัญหาเล็กที่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคท้องร่วงซึ่งก็คือมือที่สกปรกโดยในประเทศที่โรคท้องร่วงได้ระบาดนั้นพบว่าในทุกบ้านครับจะมีสบู่เพียงแค่ 15-20% เท่านั้นและคนเหล่านี้ครับก็ไม่ได้ล้างมือให้สะอาดก่อนการประกอบการทำอาหารหรือป้อนข้าวเด็กๆเพราะถ้าทุกคนครับรักษาความสะอาดมือของเราอยู่เสมอกรณีผู้ป่วยจากโรคท้องร่วงนั้นก็จะลดลงถึง 40%
ดังนั้นจึงเป็นวิธีการที่ง่ายกว่าครับถ้าเราจะสอนให้ทุกคนนั้นป้องกันอาการโรคท้องร่วงโดยการล้างมือมากกว่าการติดตั้งระบบท่อน้ำประปาทั่วทั้งทวีปหรือให้การบำบัดรักษาหลังจากเกิดโรคระบาดแล้วอีกตัวอย่างนึงครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีกว่าก็คืออาชญากรรมในเมืองนิวยอร์กโดยในปีทศวรรษปี1980ครับในแต่ละปีนั้นจะพบคดีฆาตกรรมจำนวนเฉลี่ย 2,000 คดีและความผิดทางอาญาอุชกันกว่า 600,000 คดีเฉพาะในสถานีรถไฟใต้ดินอย่างเดียวครับมีจำนวนผู้ขับขี่จักรยานและคนทำงานที่ตกเป็นเหยื่อ กว่า 15,000 รายต่อปีทั้งนักการเมืองและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจต่างก็พยายามครั้งแล้วครั้งเล่าครับในการลดคดีอาชญากรรมด้วยวิธีการที่กล้าหาญเช่นการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เดินตรวจตราความปลอดภัยเพิ่มงบประมาณโดยสมมติฐานที่ว่าจำนวนอาชญากรรมนั้นมีมากเกินกว่าจะรับมือไหวดังนั้นพวกเขาคิดว่ามีเพียงเทคนิคที่โดดเด่นและมีต้นทุนสูงน่าจะสามารถทำให้ตัวเลขเหล่านี้ลดลงได้แต่ถึงแม้จะมีการทุ่มเทรายจ่ายและความพยายามมากเพียงใดครับอาชญากรรมนั้นก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งตัวของวิลเลียมแรนทันได้รับการว่าจ้างเข้ามาในปีคริสตศักราช1990เพื่อทำหน้าที่หลักในการลดจำนวนอาชญากรรมในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินในเมืองนิวยอร์กหลักการทำงานของเขาครับได้รับอิทธิพลเป็นอย่างมากจากการบรรยายที่เขาเคยเข้าร่วมภายใต้ทฤษฎีหน้าต่างชำรุดที่นำเสนอในปีคริสตศักราช1982โดยนักอาชญากรรมวิทยา2คนก็คือเจมส์คิววิลสันและจอร์จแอลเคลลิงทฤษฎีนี้ครับมีสาระสำคัญก็คือท่าเมืองบริเวณแถวบ้านหรือถนนยินยอมให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายเล็กๆน้อยๆแล้วก็มันมักจะนำมาซึ่งการขัดต่อกฎหมายที่ร้ายแรงมากขึ้นโดยทั้งสองท่านนั้นสังเกตว่าหากเด็กขว้างก้อนหินไปยังตึกที่ไม่มีคนอาศัยทำให้หน้าต่างแตกหนึ่งบานและถ้าปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีใครซ่อมแซมหน้าต่างบานที่เหลือนั้นก็จะตกเป็นเป้าหมายต่อไปอย่างแน่นอนแต่ถ้าหน้าต่างบานแรกได้รับการแก้ไขให้กลับมาเป็นดังเดิมอย่างรวดเร็วบรรดาเด็กๆแสนซนนั้นก็จะหลบไปและก็จะไม่มีใครครับแต่ต้องหน้าต่างบานที่เหลือทั้งสองท่านนี้เชื่อว่าสถานการณ์เช่นนี้ครับเป็นกรณีตัวอย่างเชิงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมโดยคนตั้งใจที่จะฝ่าฝืนกฎหมายในละแวกแถวบ้านซึ่งอาชญากรรมขนาดเล็กๆไม่ค่อยได้รับการใส่ใจหรือไม่ได้มีการเอาผิดถือโทษอย่างจริงจังดังนั้นครับถ้าในบริเวณนั้นไม่มีใครที่สามารถจัดการกับคนเมาที่ส่งเสียงดังเอะอะโวยวายและอาละวาดและประชาชนคนไหนที่จะกล้าเข้าไปขัดขวางการชิงทรัพย์หรือเรียกตำรวจไม่มีการป้นได้ยังไงเมื่อเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในปีคริสตศักราช1990เขาก็ได้นำแนวคิดซึ่งคล้ายกับไคเซนเช่นนี้มาปฏิบัติด้วยโดยค่อยๆจำแนกปัญหาออกมาเป็นปัญหาเล็กๆเขาพุ่งเป้าหมายไปที่อาชญากรรมเล็กๆซึ่งกระทบต่อผู้โดยสารในลักษณะที่แม้จะไม่ได้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตแต่ก็กัดกร่อนคุณภาพชีวิตให้ย่ำแย่ลงเช่นการปัสสาวะในที่สาธารณะคนเร่ร่อนพวกที่ชอบกระโดดข้ามเครื่องกั้นทางเข้าสถานีเพราะไม่ยอมจ่ายค่าโดยสารเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ลองจินตนาการว่าความกล้าหาญของวิลเลียมที่จะแก้ไขปัญหาเล็กๆเหล่านี้จะเป็นการท้าทายและก็ยั่วให้พลเมืองนิวยอร์กนั้นโกรธมากแค่ไหนที่เขานั้นไปให้ความสำคัญกับเรื่องที่คนนั้นไม่ยอมจ่ายค่าโดยสารมากกว่าคดีฆาตกรรมแต่ตัวของวิลเลียมนั้นก็ยังคงจะดำเนินการตามแผนที่วางไว้ต่อไปในการให้ความสำคัญกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักแทนคดีอาชญากรรมส่วนใหญ่ตัวของวิลเลียมนั้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ที่กระโดดข้ามเครื่องกั้นเพราะไม่ยอมใส่ค่าโดยสารและใส่กุญแจมือรวมถึงคุมตัวผู้กระทำผิดประมาณ 15-20 คนไว้พร้อมกันที่สถานีรถไฟใต้ดินที่ซึ่งทางผู้ถ่ายทำรายการโทรทัศน์และประชาชนทั่วไปจะได้เห็นกับตาวิธีนี้ครับส่งผลกระทบอย่างรุนแรงครับไม่ใช่เพียงแค่ต่ออาชญากรรมเล็กๆเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงความผิดร้ายแรงด้วยเพราะเมื่อตำรวจนั้นตรวจสอบประวัติและภูมิหลังของคนที่กระโดดข้ามเครื่องกั้นก็พบว่าคนเหล่านี้คือคนที่กำลังถูกตามจับเพราะกระทำความผิดร้ายแรงและก็แน่นอนครับว่าคนที่กำลังจะเป็นผู้ร้ายก็ได้ถูกปราบปรามเรียบร้อยแล้วจึงเห็นได้ชัดว่าพวกเขานั้นไม่ต้องการจ่ายค่าตั๋วในการขึ้นรถไฟใต้ดินเพื่อไปทำโจรกรรมนอกจากนี้นะครับหนึ่งในทีมหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ชื่อว่านายอัมโบโรก็พบว่าเขาเองนั้นกำลังแก้ไขปัญหาเล็กๆเช่นกันเขาต้องการให้ผู้โดยสารครับสังเกตเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่และรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นแต่ที่ผ่านมาครับก็ไม่มีใครสังเกตได้ถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบเลยเขาจึงตั้งคำถามในเชิงไคเซนกับตัวเองครับว่าอะไรที่ทำให้ผู้โดยสารนั้นสังเกตเห็นว่าขบวนรถไฟกำลังมาถึงและคำตอบก็คือลำโพงดังนั้นครับทุกครั้งที่รถไฟมาถึงสถานีเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็จะยื่นกระดาษโน้ตให้กับพนักงานประจำสถานีเพื่อประกาศเครื่องกระจายเสียงว่า
เรียนผู้โดยสารทุกท่านขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสถานีกำลังตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยของขบวนรถไฟจึงอาจก่อให้เกิดความล่าช้าเล็กน้อยเนื่องจากการตรวจสอบและแก้ไขสิ่งผิดปกติขอขอบคุณจากนั้นครับเจ้าหน้าที่ก็จะทักทายผู้โดยสารแล้วก็นำตัวพวกอันธพาลและก็คนเมาออกจากรถไฟและก็คอยปรามเด็กๆที่ส่งเสียงดังและซุกซนปัญหาเล็กๆคำถามเล็กๆและการลงมือทำสิ่งเล็กๆที่สร้างความสงสัยกับผู้คนจำนวนมากนี้ครับได้ทำให้อัตราคดีอาชญากรรมหนักในรถไฟใต้ดินนั้นลดลงกว่า 50% โดยใช้เวลาเพียงแค่27เดือนเท่านั้นตัวของวิลเลียมนั้นได้รับการเลื่อนขั้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งเมืองนิวยอร์กและขณะดำรงตำแหน่งเขานั้นก็ได้ขยายหลักคิดและปฏิบัตินี้ไปสู่ระบบอื่นๆทั่วเมืองยังไงก็ดีครับหลักการและวิธีของไคเซนไม่ได้เป็นเพียงกลยุทธ์เดียวที่วิลเลียมนำมาปรับใช้เขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเรื่องอื่นๆอย่างรวดเร็วได้ด้วยเช่นกันเช่นการลดจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลเขตต่างๆในเมืองนิวยอร์กกว่า 75% และก็เริ่มใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในเขตที่มีจำนวนอาชญากรรมสูงเนื่องจากขั้นตอนเล็กๆแบบไคเซนครับและแนวคิดการปฏิวัติโดยใช้วิธีการใหญ่ๆหรือที่เรียกว่านวัตกรรมนั้นไม่ได้แยกออกจากกันแต่จะถูกนำมาใช้ร่วมกันจนกลายเป็นเครื่องมือที่มีอานุภาพสูงเพื่อจัดการกับปัญหาที่ฝังรากลึกซับซ้อนที่ไม่สามารถแก้ไขได้มาเป็นเวลานานดังนั้นครับเมื่อใดก็ตามที่ใครสักคนนั้นต้องเผชิญกับปัญหาที่มีหนามรอบตัวพร้อมทิ่มแทงได้ตลอดเวลาผมนั้นก็มักจะแนะนำให้คนเหล่านั้นครับมุ่งเน้นไปที่ไคเซนก่อนเป็นอันดับแรกและเมื่อเข้าใจขั้นตอนเล็กๆทั้งหมดแล้วก็จะพบว่าตนเองนั้นสามารถพัฒนาสัญชาตญาณบางอย่างที่จะรู้ได้ว่าช่วงเวลาใดครับที่เหมาะสมกับการผสมผสานวิธีการแบบใหญ่ๆที่เรียกว่านวัตกรรมกับไคเซนเข้าด้วยกันเวลาที่เราพบเจอวิกฤตในชีวิตส่วนตัวกลยุทธ์หรือวิธีการแบบไคเซนเพื่อการแก้ไขปัญหาเล็กๆจะช่วยนำเสนอวิธีการความช่วยเหลือที่ส่งเสริมกำลังใจเราและสามารถปฏิบัติได้จริงเช่นถ้าเรานั้นต้องเผชิญกับเรื่องการฟ้องร้องเกิดอาการเจ็บป่วยรุมเร้าหรือพบว่ามรสุมทางเศรษฐกิจได้ส่งผลกระทบรุนแรงกับธุรกิจหรือแม้แต่คู่ชีวิตกำลังจะแยกทางจากเราไปเราคงไม่สามารถที่จะแก้ไขสภาวะนั้นได้ด้วยวิธีการปฏิวัติแบบก้าวกระโดดหรือที่เรียกว่านวัตกรรมที่รวดเร็วและเฉียบขาดในช่วงเวลาวิกฤตขั้นตอนที่ดีที่สุดคือขั้นตอนที่เล็กๆครับเมื่อชีวิตเรานั้นตกอยู่ในความทุกข์ระทมแสนสาหัสแม้กระทั่งตัวเราเองนั้นก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองและความเจ็บปวดทางอารมณ์ได้แต่เราก็สามารถมองหาปัญหาเล็กๆท่ามกลางมรสุมชีวิตอันหนักหน่วงและบางทีอาจประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการแบบไคเซนบางอย่างโดยทุกวิธีไปสู่ทิศทางของทางออกแห่งปัญหานั้นในทางตรงกันข้ามหากเรามองไม่เห็นปัญหาเล็กๆที่พอจะจัดการได้เรานั้นก็มีแนวโน้มครับที่จะก้าวพลาดและก็ดำดิ่งลงไปสู่ความสิ้นหวังตัวของผมนั้นครับได้เผชิญหน้ากับความสิ้นหวังดังกล่าวเมื่อได้พบกับเบกกี้ผู้หญิงวัย45ปีซึ่งกำลังวางแผนที่จะเกษียณก่อนกำหนดจากงานบริษัทโดยหวังว่าจะเติมเต็มชีวิตด้วยการเป็นศิลปินเมื่อตอนที่ผมนั้นได้เริ่มรู้จักกับเธอครับเธอนั้นได้โชว์ภาพวาดและก็งานปั้นให้ผมดูด้วยซึ่งตัวของเบกกี้นั้นเธอเป็นคนที่มีพรสวรรค์ทางด้านนี้มากครับแต่เมื่อเธอทำการตรวจสุขภาพตามปกติได้ไม่นานหมอก็พบก้อนเนื้อที่ลำคอและจากการวินิจฉัยก็พบว่าเธอเป็นมะเร็งเธอหวาดกลัวครับและก็โกรธมากและตอนที่เธอมาพบกับผมเธอนั้นก็ได้ตัดขาดการติดต่อกับครอบครัวและก็เพื่อนทั้งยังหมกมุ่นอยู่กับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำและข้อห้ามปฏิบัติจากแพทย์อาการเจ็บปวดจากโรคร้ายรวมถึงการดำเนินชีวิตประจำวันโดยคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งนั้นได้แจกแจงทางเลือกในการรักษาที่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับเธอแต่ดูเหมือนว่าทางเลือกที่มีนั้นจะเป็นภาระอันหนักอึ้งสำหรับเบกกี้ครับตัวของเบกกี้เองก็ไม่เต็มใจที่จะมาพบกับผมโดยเธอพูดว่านี่เป็นเพราะดิฉันนัดคุณหมอท่านอื่นไม่ได้ตัวของเบกกี้เธอจึงยินยอมครับที่จะให้ผมนั้นเข้าช่วยเหลืออย่างไม่เต็มใจนักโดยมีเงื่อนไขว่าจะใช้เวลาเพียงแค่เวลา 2-3 นาทีเท่านั้นผมจึงแนะนำเธอครับให้เริ่มต้นด้วยการให้เบกกี้นั้นเล่าถึงปัญหาชีวิตสำหรับช่วงเวลาต่อจากนี้และเรานั้นก็ตกลงร่วมกันว่าเป้าหมายแรกคือการกำจัดเจ้ามะเร็งร้ายแต่เนื่องจากเราสองคนนั้นไม่สามารถควบคุมกระบวนการของโรคร้ายชนิดนี้ได้ครับผมจึงให้เธอนั้นนึกถึงเป้าหมายอื่นๆอีก2หรือ3ประการจากนั้นครับเธอก็พูดว่าฉันต้องการทำในแต่ละวันให้ดีที่สุดและต้องทำธุระต่างๆให้เสร็จโดยธุระที่เบกกี้ว่านี้หมายถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับองค์กรบำรุงรักษาสุขภาพการติดต่อพูดคุยเรื่องงานที่บริษัทและการดูแลรักษาบ้านให้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ทั้งหมดนี้คือความท้าทายที่เล็กมากครับเมื่อเทียบกับโรคมะเร็งแต่มันก็ทำให้ช่วงเวลาที่แย่อยู่แล้วแย่ลงไปอีกผมเองก็รู้ดีครับว่าเบกกี้นั้นต้องการความช่วยเหลือสำหรับเรื่องธุระต่างๆ
เพราะเรื่องราวทั้งหมดนี้ต่อให้คนที่มีสุขภาพแข็งแรงก็ยังยากครับที่จะจัดการได้และปกติแล้วตัวของเบ็กกี้เองก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นและทำได้เป็นอย่างดีซะด้วยแต่เธอนั้นกลับกลัวที่จะเป็นฝ่ายรับความช่วยเหลือและยิ่งต้องการความช่วยเหลือมากเพียงใดเธอนั้นก็ยิ่งลำบากใจที่จะทำการร้องขอดังนั้นครับเราจึงเริ่มต้นจากขั้นตอนเล็กๆที่จะช่วยให้เธอนั้นเปิดรับเพื่อนๆกลับเข้ามาในชีวิตโดยทุกเช้าครับเบ็กกี้นั้นจะเขียนรายละเอียดของธุระที่เธอต้องจัดการจากนั้นก็จะทำสัญลักษณ์รูปดาวบนธุระที่เธอต้องการความช่วยเหลือและเขียนอธิบายรายละเอียดของความช่วยเหลือที่เธอต้องการการทำรายการธุระในแต่ละวันจะช่วยให้เบ็กกี้นั้นลุกขึ้นมาจากการจมอยู่กับการปฏิเสธและความสับสนและการนึกถึงรูปแบบและรายละเอียดของความช่วยเหลือช่วยให้เธอเน้นที่การขอความช่วยเหลือในลักษณะที่ระมัดระวังและในการพูดคุยครั้งต่อๆมาผมก็ไม่ได้ส่งเสริมหรือแนะนำว่าเธอนั้นควรร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนแต่จะชื่นชมรายการธุระและความช่วยเหลือที่สร้างสรรค์มากขึ้นเรื่อยๆโดยในครั้งแรกนั้นรายการนั้นมีรายละเอียดประมาณว่าฉันต้องการเพื่อนที่พูดเพียงแค่คุณกล้าหาญมากนะเบ็กกี้หรือฉันอยากให้เพื่อนซักผ้าให้ภายใน1สัปดาห์ครับรายการนั้นเริ่มมีรายละเอียดและก็มีอารมณ์แทรกเข้าไปมากขึ้นเช่นฉันอยากให้เพื่อนอยู่ข้างๆเวลาที่ฉันโทรศัพท์พูดคุยกับองค์กรบำรุงรักษาสุขภาพหรือเวลาที่ฉันนั่งกรอกเอกสารหรือฉันต้องการไปที่สมาคมกลุ่มคนท้องถิ่นเพื่อจัดการกับโรคมะเร็งเพื่อการมีสุขภาพที่ดีและช่วยดูกันว่ากลุ่มนี้เป็นยังไงฉันอยากให้เพื่อนช่วยประคับประคองยามที่ฉันร้องไห้จากนั้นครับเบ็กกี้ก็เริ่มติดต่อพ่อแม่และเพื่อนสนิทด้วยตัวเธอเองอีกครั้งและแล้วครับเมล็ดพันธุ์ของรายการแห่งความปรารถนาก็เริ่มออกดอกออกผลถึงแม้ว่าการรักษานั้นจะค่อยๆทำลายพลังงานของเธอแต่เธอกลับเริ่มมีจิตใจที่แข็งแกร่งขึ้นและสามารถควบคุมการดำเนินชีวิตในแต่ละวันได้มากยิ่งขึ้นภายหลังจากการทำการรักษาเป็นระยะเวลานานและโรคมะเร็งก็เริ่มบรรเทาลงเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วครับผมได้พบกับเบ็กกี้อีกครั้งและเราก็มีโอกาสได้พูดคุยแต่ถามเรื่องสุขภาพกันสั้นๆจากนั้นเธอก็เรียกให้ผมหยุดสักครู่แล้วก็กระซิบกับผมว่าขอบคุณสำหรับของขวัญของไข้เซนนะคะวิธีการมอบรางวัลเล็กๆให้กับตัวเองหรือผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแม้ว่าคุณนั้นปรารถนาที่จะฝึกฝนการบ่มเพาะอุปนิสัยที่ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเพื่อตัวเองหรือผู้อื่นก็ตามรางวัลเล็กๆนับว่าเป็นการส่งเสริมกำลังใจที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพราะนอกจากมีต้นทุนที่ไม่มากและปฏิบัติได้อย่างสะดวกแล้วมันยังช่วยกระตุ้นแรงขับเคลื่อนภายในที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอีกด้วยรางวัลเล็กๆครับไม่เพียงแค่เพียงพอสำหรับใช้จูงใจเพื่อทำให้งานโดยเฉพาะภารกิจสุดหินให้สำเร็จลงไปได้เท่านั้นนะครับแต่มันยังเป็นสิ่งที่เหมาะสมอีกด้วยไม่ว่าจะใช้ในการลองมองแนวคิดใหม่ๆทั่วทั้งองค์กรหรือในชีวิตส่วนตัวของคุณเองก็ตามก่อนอื่นครับเรามาลองดูเครื่องมือที่ใช้ในองค์กรที่น่าสนใจซึ่งก็คือกล่องแนะนำความคิดเห็นของพนักงานที่มีลักษณะการทำงานที่คล้ายกับเส้นเชือกที่ใช้ดึงในรายการผลิตรถยนต์ตามแนวคิดของคุณโอโนะดังที่ได้พูดคุยกันในบทก่อนๆเจ้ากล่องแนะนำความคิดเห็นของพนักงานนี่ครับมีขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมองหาและรายงานปัญหาที่เห็นได้ชัดจากผู้ที่ปฏิบัติอยู่หน้างานจริงในประเทศญี่ปุ่นโครงการคำแนะนำจากพนักงานนั้นเป็นเทคนิคไคเซนที่แพร่หลายในวงกว้างด้วยคำแนะนำจากพนักงานจำนวนถึง3 ใน 4แต่ในสหรัฐอเมริกาครับโครงการนี้ผู้มีส่วนร่วมไม่ได้ให้ความร่วมมือเท่าไหร่นักโดยสูงสุดไม่เกิน 25% เท่านั้นและมีการนำไปใช้จริงเพียงแค่ 38% ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นแนวคิดของพนักงานกว่า 90% ได้รับการยอมรับและก็นำไปใช้จริงเหตุใดถึงแตกต่างกันนักความแตกต่างที่สำคัญระหว่างโครงการคำแนะนำจากพนักงานในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นก็คือขนาดของรางวัลครับที่ตอบแทนให้กับพนักงานที่เข้าร่วมโดยในสหรัฐนั้นพนักงานจะได้รับรางวัลใหญ่ในอัตราส่วนของเงินที่ช่วยบริษัทประหยัดได้แนวทางนี้มีเจตนารมณ์ที่ดีครับและเข้าใจได้แต่ค่อนข้างจะล้มเหลวตลอดมาเพราะส่งเสริมให้พนักงานมุ่งเน้นเพียงแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ที่จะนำมาซึ่งเงินรางวัลมูลค่าสูงแต่ในความเป็นจริงแล้วครับมีน้อยคนมากครับที่จะสามารถนำเสนอแนวคิดที่ท้าทายเงินรางวัลเช่นนั้นได้และถ้าหากพิจารณาแนวคิดที่สามารถทำได้จริงก็จะยิ่งน้อยลงไปอีกดังนั้นครับแพทเทิร์นระบบเช่นนี้ครับแนวคิดเล็กๆซึ่งทำได้จริงและเป็นประโยชน์มากกว่ากลับถูกละเลยไปเพียงเพราะไม่คุ้มค่ากับเงินรางวัลที่จะได้รับแต่ในญี่ปุ่นครับมูลค่าของรางวัลโดยเฉลี่ยคือ $3.8ซึ่งตรงกันข้ามกับค่ารางวัลเฉลี่ยในสหรัฐที่มีมูลค่าอยู่ที่$458โดยรางวัลคำแนะนำที่ดีที่สุดแห่งปีของโตโยต้าพนักงานนั้นจะได้รับรางวัลจากท่านประธานบริษัทในพิธีมอบอย่างเป็นทางการรางวัลดังกล่าวครับไม่ใช่นาฬิกาสวยหรูรถยนต์คันใหม่หรือรางวัลช้อปปิ้ง
แต่กลับเป็นเพียงแค่ปากกาหมึกซึมซึ่งเป็นรางวัลที่มีประสิทธิผลมากจนกระทั่งคุณเออิจิโตโยดะอดีตประธานบริษัทเคยกล่าวโม้เอาไว้ว่าพนักงานของเราเสนอคำแนะนำ 1.5 ล้านแนวคิดต่อปีและ 95% ถูกนำไปใช้จริงการที่รางวัลเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ทรงคุณค่าไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดครับแต่มันเป็นคำศัพท์วิชาการมาตั้งแต่กลางศตวรรษที่12เมื่อนักจิตวิทยาได้พฤติกรรมศาสตร์ที่ชื่อว่า B.F. Skinner ได้กล่าวไว้ในหลักการของเขาที่เรียกว่าการเสริมแรงเชิงบวกซึ่งเป็นวิธีการในการปรับรูปแบบพฤติกรรมโดยให้รางวัลแต่เรื่องที่ไม่ธรรมดาสำหรับแนวคิดแบบไคเซนที่มีต่อเรื่องนี้ก็คือขนาดของรางวัลครับผู้บริหารระดับสูงชาวญี่ปุ่นชื่นชอบรางวัลเล็กๆครับไม่ใช่เพราะพวกเขานั้นตนีทีเหนียวแต่เป็นเพราะพวกเขานั้นใช้ประโยชน์จากหลักการพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่ว่ายิ่งรางวัลภายนอกใหญ่โตมากเท่าไหร่ความเสี่ยงในการยับยั้งหรือหยุดแรงขับเคลื่อนเพื่อความเป็นเลิศก็จะมากขึ้นตามเท่านั้นรางวัลที่ใหญ่โตและหรูหราจะกำจัดสิ่งที่ดร.เดมมิงกูรูด้านไคเซนเรียกว่าแรงจูงใจภายในโดยเขาเข้าใจดีว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่นั้นต้องการที่จะมีความภูมิใจในงานและต้องการแสดงออกซึ่งความทุ่มเทในงานนั้นให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแต่รางวัลเงินสดมูลค่ามากในโลกของบริษัทสื่อข้อความผิดๆได้ว่าพนักงานเป็นเพียงฟันเฟืองเล็กๆตัวหนึ่งซึ่งต้องถูกจุดไฟในตัวให้ลุกขึ้นด้วยผลประโยชน์ส่วนตัวดังนั้นครับรางวัลส่วนใหญ่จึงกลายเป็นเป้าหมายในตัวของมันเองและทุกคนทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป้าหมายนั้นจึงเป็นการใช้ความต้องการโดยธรรมชาติของมนุษย์เพื่อค้นหาสิ่งกระตุ้นและความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับงานเพียงอย่างเดียวยิ่งไปกว่านั้นนะครับเมื่อรางวัลใหญ่อยู่ในมือแรงจูงใจส่วนบุคคลที่จะสานต่อพฤติกรรมใหม่ที่ต้องการก็จะมีแนวโน้มที่จะค่อยๆเจือจางและก็เลือนหายไปในที่สุดครับแต่ในทางตรงกันข้ามครับรางวัลเล็กๆนั้นจะช่วยส่งเสริมแรงจูงใจภายในเพราะเป็นรูปแบบของการได้รับการยอมรับมากกว่าการได้รับรางวัลเชิงวัตถุและเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าองค์กรหรือเจ้านายชื่นชมพนักงานสำหรับความปรารถนาที่จะปรับปรุงและทุ่มเทให้กับงานที่ตนรับผิดชอบเช่นที่สายการบินของ Southwest Airlines ครับได้ให้ความเคารพแนวคิดเช่นนี้อย่างชาญฉลาดโดยการมอบรางวัลปฏิบัติงานดีเยี่ยมเป็นบัตรกำนันมูลค่า $5พนักงานจะให้รางวัลซึ่งกันและกันด้วยการเขียนว่ารายงานแห่งรักหากแรงจูงใจเช่นนี้ครับทำให้คุณนึกถึงลูกอมที่ยื่นให้กับเด็กยากจนให้ลองถามเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนของคุณว่าอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่าได้รับการชื่นชมและรายการคำตอบอาจจะเต็มไปด้วยสิ่งของที่ฟรีหรือต้นทุนต่ำเช่นการได้ยินคำชมจากเจ้านายว่าขอบคุณมากหรือการได้รับคำชมจากหัวหน้างานหรือการชงกาแฟสักแก้วให้เมื่อพนักงานทำงานดึกเป็นต้นคุณรู้ไหมครับอะไรคือสาเหตุหลักที่คนส่วนใหญ่ลาออกจากกองทัพเรือสหรัฐแน่นอนครับว่าไม่ใช่ค่าจ้างที่ต่ำตามที่ร่ำลือกันหรือการที่ต้องอยู่ในทะเลนานหลายเดือนแต่จากการวิจัยครับที่จัดทำโดยคุณกัปตันดีไมเคิลอับราซอฟในหนังสือของเขาที่ชื่อว่า Is Your Ship พบว่าเมื่อกะลาสีตัดสินใจกลับเข้าสู่ชีวิตพลทหารอีกครั้งเสียงบ่นที่มากที่สุดคือความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในงานที่ตนทำและเพื่อเป็นการรักษากำลังพลในกองทัพปัจจุบันนี้ครับบรรดาผู้บัญชาการทหารเรือได้เริ่มให้รางวัลเล็กๆน้อยๆในรูปแบบของคำชมและการได้รับการยอมรับนอกจากนี้นะครับถ้าหากพิจารณาด้านชีวิตส่วนตัวก็จะพบว่าการให้รางวัลเล็กๆน้อยๆนั้นจะเป็นการแสดงความขอบคุณที่ใครก็ตามพึงได้รับเมื่อสิ่งที่ทำได้บรรลุตามเป้าหมายเช่นถ้าเราใช้แนวคิดนี้ในบริบทของมิตรภาพหรือการตกลงใช้ชีวิตคู่ร่วมกันรางวัลที่ว่านั้นอาจเป็นความสุขใจหรือเสียงหัวเราะซึ่งทั้งผู้ให้และผู้รับต่างรู้สึกพอใจและมีความสุขทั้งสองฝ่ายเพราะในสถานการณ์จริงครับแต่ละคนนั้นก็ต่างมีภารกิจที่รัดตัวหรือข้อจำกัดด้านการเงินดังนั้นครับการได้รับคำขอบคุณจากใครสักคนจึงเปรียบเสมือนรางวัลที่มีคุณค่าทางจิตใจเป็นอย่างมากครับตัวของผมนั้นได้รู้จักกับสามีภรรยาคู่หนึ่งครับที่สามีนั้นอยู่ในสภาวะเสี่ยงสูงของโรคหัวใจและภรรยานั้นก็เข้าร่วมในการตรวจสุขภาพและก็รับฟังคำแนะนำของหมอที่ขอร้องให้เขานั้นลดการรับประทานอาหารที่มีความเสี่ยงสูงเช่นมันฝรั่งทอดแต่ตัวของภรรยานั้นก็รู้ดีครับว่าเป็นเรื่องที่ยากมากก็จึงถามสามีว่าต้องการให้เธอนั้นช่วยหรือไม่ที่เธอกล่าวเช่นนี้ครับเพราะเธอนั้นเริ่มนึกถึงแนวคิดไคเซนในการบรรยายของผมครั้งหนึ่งซึ่งตัวของเธอนั้นมีไหวพริบมากเพียงพอที่จะตระหนักได้ว่านี่จะเป็นสิ่งล่อใจที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับนาฬิกาเรือนใหม่ที่นำไปสู่การต่อสู้ในความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึ่งพยายามอยู่เหนืออีกฝ่ายและที่สำคัญครับในครั้งนี้เธอเองก็มีสิทธิ์ที่จะให้รางวัลพิเศษโดยที่สามีนั้นจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างถึงจะได้รับปรากฏการณ์เช่นนี้ครับไม่ใช่เรื่องที่ดีนักสำหรับชีวิตแต่งงานเพราะเมื่อสามีซื้อนาฬิกาให้เป็นของขวัญ
เธอรู้สึกประหลาดใจว่าเขามีสิ่งจูงใจอะไรที่ทำนิสัยที่ดีเช่นนี้นะแต่แทนที่จะทำเช่นนั้นครับภรรยากลับคิดว่ารางวัลเล็กๆอะไรที่จะเหมาะสมกับสามีของเธอเพราะเธอนั้นรู้ดีว่าเขายุ่งมากจนไม่มีเวลาพักผ่อนก็ทั้งคู่นั้นมีลูกเล็ก2คนครับที่ยังคงต้องคอยป้อนข้าวป้อนน้ำและพาเข้านอนในช่วงเย็นและเขานั้นก็มักจะนำงานกลับมาทำที่บ้านเสมอการไปสังสรรค์ข้างนอกเวลากลางคืนเพียงลำพังไม่ได้อยู่ในแผนของเขาเลยดังนั้นครับเธอจึงชวนให้เขานั้นลองคิดถึงกิจกรรมบางอย่างที่เขาอยากทำตัวของสามีนั้นก็กลัวจะเป็นการตามใจตัวเองมากเกินไปครับก็เลยตัดสินใจว่าจะดูโทรทัศน์ดังนั้นครับทุกครั้งที่รับประทานอาหารเย็นโดยไม่มีมันฝรั่งทอดหรืออาหารอื่นๆประเภทเดียวกันเขานั้นก็จะได้รับเวลาพิเศษ15นาทีในการดูโทรทัศน์รายการอะไรก็ได้ที่ชื่นชอบในตอนแรกนั้นทั้งคู่ก็หัวเราะกับระบบการให้รางวัลแบบนี้ครับแต่สุดท้ายแล้วครับก็พบว่าพวกเขานั้นชอบวิธีแบบนี้และตัวของสามีนั้นก็สามารถปรับปรุงพฤติกรรมการรับประทานอาหารได้อย่างเห็นได้ชัดคู่สามีภรรยาดังกล่าวข้างต้นครับได้ใช้เทคนิคการให้รางวัลเป็นองค์ประกอบสำคัญของไคเซนในแผนของตนเพื่อการเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าสามีเองนั้นจะเป็นฝ่ายที่ต้องการทำการเปลี่ยนแปลงโดยการยกเลิกรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงให้ได้รอบเดียวแทนที่จะแยกย่อยกระบวนการออกเป็นขั้นตอนไคเซนเล็กๆเช่นหยิบมันฝรั่งทอด1ชิ้นออกจากจานข้าวก่อนรับประทานอาหารทุกมื้อซึ่งการปฏิบัติเช่นนี้ครับนับว่าสมบูรณ์แบบมากสำหรับความร่วมมือของทั้งคู่ในครั้งนี้นับว่าการใช้เทคนิคการให้รางวัลเล็กๆก็เพียงพอแล้วในความเป็นจริงครับการให้รางวัลเล็กๆนั้นเป็นประโยชน์กับบางกรณีที่ไม่สามารถใช้หลักการขั้นตอนเล็กๆได้เช่นการที่ผู้หญิงตั้งครรภ์ต้องการเลิกบุหรี่หรือเวลาที่เจ้านายนั้นต้องการผลลัพธ์ที่เร่งด่วนโดยทันทีผมเองนั้นก็ชอบเรื่องราวของคาเรนไพเออร์นะครับผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นคู่ฝึกสอนวานและปลาโลมาก่อนที่จะหันมาฝึกสัตว์บกตามที่เธอนั้นได้เขียนหนังสือที่ชื่อว่า Don't Shoot the Dog โดยในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตของเธอครับเธอนั้นต้องทำงานทั้งวันและเรียนปริญญาโทในช่วงกลางคืนหลังจากที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันครับเธอก็พบว่าเป็นเรื่องยากมากครับที่จะกระตุ้นตัวเองนั้นให้ใช้เวลาในรถไฟใต้ดินประมาณ1ชั่วโมงเข้าเรียน3ชั่วโมงและเดินทางกลับอีก1ชั่วโมงแต่ถึงแม้ว่าเธอนั้นจะพยายามใช้แนวคิดไคเซนแบบขั้นตอนเล็กๆโดยการแค่เดินไปสถานีรถไฟใต้ดินและเดินกลับบ้านหรือยืนบนชานชาลาทุกเย็นเป็นเวลา1หรือ2สัปดาห์แต่ก็พบว่าวิธีเหล่านี้นั้นไม่ได้ผลครับต่อมานั้นเธอก็เริ่มสบายใจกับตารางเวลาเพราะการเรียนในเทอมนั้นสิ้นสุดลงพอดีที่จะทำเช่นนั้นครับตัวของคาเรนจึงทำการจำแนกรายละเอียดการเดินทางออกไปในแต่ละช่วงของระยะเวลาของระยะทางทั้งหมดได้แก่เดินไปสถานีรถไฟใต้ดินเรียนขบวนรถไฟขึ้นบันไดมาที่ห้องเรียนทุกครั้งครับเมื่อเธอทำกิจกรรมการเดินในแต่ละช่วงและเสร็จสิ้นเธอนั้นก็จะกินช็อกโกแลต1ชิ้นเล็กวิธีนี้ครับเป็นการฝึกให้ตัวเองนั้นคุ้นเคยกับการเดินทางในแต่ละช่วงด้วยความเพลิดเพลินเธอบอกว่าในช่วง 2-3 สัปดาห์ฉันสามารถเดินทางตลอดทุกช่วงไปถึงห้องเรียนได้โดยไม่ต้องกินช็อกโกแลตหรือมีความรู้สึกฝืนทนต่อสู้ภายในจิตใจเลยคุณเองก็สามารถใช้วิธีการให้รางวัลเล็กๆเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้โปรแกรมไคเซนเสร็จสมบูรณ์ได้นะครับเหมือนกับเช่นในการบรรยายที่แคนยอนแรนช์สปาในรัฐแอริโซนาผมนั้นได้พบกับนักธุรกิจที่ชื่อว่าแจ็คสตัฟตลอดช่วงชีวิตการทำงานของเขาครับเขานั้นได้ใช้เทคนิคไคเซนโดยสัญชาตญาณและก็ใช้มันอย่างฉลาดในการสร้างธุรกิจขายสินค้าผ่านทางแคตตาล็อกทีละขั้นทีละตอนจนมีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ในวัย54ปีครับเขานั้นก็เริ่มมีอาการของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์โดยต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยอาการข้อบวมกว่า20จุดทุกๆเสี้ยวนาทีที่มีแต่ความทุกข์ระทมจากการต้องนั่งอยู่แต่บนรถเข็นและการรับประทานยาแก้ปวดมากมายเขานั้นได้รับคำแนะนำให้ออกกำลังกายโดยไม่มีข้อต่อรองใดๆและจากที่เขาได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของเขาให้ผมฟังที่แคนยอนแลนด์ผมนั้นก็เริ่มอยากรู้มากยิ่งขึ้นไปอีกครับเพราะเขานั้นไม่ได้แสดงให้เห็นเลยว่าตัวเองนั้นมีอาการโรคนี้เขายังสามารถเดินเหินได้อย่างตามปกติและออกกำลังกายได้ทุกวันแล้วเขาเอาชนะอาการเจ็บปวดนี้ได้ยังไงกันล่ะเขานั้นได้เขียนบรรยายความสำเร็จออกมาเป็นขั้นตอนเล็กๆครับและการให้รางวัลสำหรับแต่ละขั้นตอนทุกเช้าเมื่อตื่นขึ้นมาพร้อมอาการปวดเขานั้นก็จะบอกกับตัวเองว่าสิ่งที่จำเป็นต้องทำคือการลุกออกจากเตียงให้ได้และเมื่อเขายืนตรงได้เขานั้นก็จะกล่าวชื่นชมให้กำลังใจตัวเองว่าต้องอย่างนี้สิวะไอ้แจ็คคำชมที่แสนสั้นแต่จริงใจนี่ครับจะเสมือนกันให้รางวัลจากนั้นเขาก็จะพูดกับตัวเองว่าถ้าฉันสามารถเดินไปตามถนนไปที่โรงยิมได้ฉันก็จะพูดคุยกับพนักงานที่นั่นอย่างสนุกสนานและเมื่ออยู่บนลู่วิ่งครับเขานั้นก็จะเริ่มต้นด้วยการเดินแค่ประมาณ2นาทีแล้วชื่นชมและส่งเสริมกำลังใจตัวเอง
เวลาผ่านไปนาทีแล้วนาทีเล่าและการให้รางวัลเล็กๆอย่างต่อเนื่องทำให้เขานั้นเริ่มค่อยๆออกกำลังกายมากขึ้นมากขึ้นเมื่อตอนที่เราพบกันครับเขานั้นอายุได้70ปีแล้วและเขานั้นก็ยังชนะเลิศการประกวดนักเพาะกายมิสเตอร์เวิลด์ในรุ่นอายุนั้นด้วยดังนั้นครับมีวิธีการที่แสนวิเศษมากมายครับที่จะประสานวิธีการให้รางวัลเล็กๆเข้ากับกระบวนการวิธีของไคเซนผู้ป่วยของผมรายหนึ่งครับได้เขียนรายการของธุระที่เธอนั้นไม่ต้องการจะทำโดยถ้าเธอทำธุระเหล่านี้เสร็จสมบูรณ์เธอนั้นจะให้รางวัลกับตัวเองในตอนท้ายของวันด้วยการแช่น้ำร้อน10นาทีและต่อไปนี้คือเทคนิคของไคเซนครับเกี่ยวกับรางวัลที่สมบูรณ์แบบให้คุณนั้นลองคิดทบทวนให้รอบคอบครับก็ตัดสินใจว่าอะไรควรเป็นรางวัลเล็กๆโดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย3ข้อดังนี้ครับ1ครับคุณให้รางวัลที่เหมาะสมกับเป้าหมายเช่นในกรณีของคาเรนครับช็อกโกแลตเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมกำลังใจที่สมบูรณ์แบบเพราะเป็นสิ่งที่เติมเต็มพลังใจที่เล็กน้อยและปลอดภัยเพื่อพาตัวเธอเองนะไปเข้าเรียนให้ได้2ครับคุณให้รางวัลที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลถ้าคุณนั้นกำลังพยายามส่งเสริมกำลังใจให้อีกคนคนหนึ่งเพื่อบรรลุเป้าหมายโปรดจำไว้ว่ารางวัลของคนหนึ่งนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่อีกคนหนึ่งต้องการครับสำหรับคนบางคนการได้รับรางวัลทุกครั้งที่ทำแต่ละขั้นตอนสำเร็จนับว่าเป็นการให้กำลังใจที่ยิ่งใหญ่ในขณะที่อีกคนหนึ่งนั้นอาจคิดว่าการให้รางวัลบ่อยๆนั้นเป็นเสมือนการลดคุณค่าและก็ศักดิ์ศรีของตนเช่นสำหรับผู้เข้ารับคำปรึกษาบางรายที่ลังเลที่จะติดต่อพูดคุยกับผมนอกเหนือจากตารางที่เรานัดกันผมนั้นก็จะใช้การพูดคุยทางโทรศัพท์เป็นเครื่องมือในการให้รางวัลโดยทุกครั้งที่บรรลุความสำเร็จเล็กๆพวกเขาน่าจะโทรศัพท์มาหาผมเพื่อที่ผมนั้นจะใช้โอกาสนี้ในการกล่าวแสดงความยินดีแน่นอนว่ารางวัลลักษณะนี้ครับอาจจะไม่มีความหมายใดๆสำหรับผู้เข้ารับคำปรึกษาที่รู้สึกว่าที่สามารถโทรหานักจิตวิทยาบำบัดได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืนการค้นหารางวัลที่เหมาะสมสำหรับผู้อื่นเป็นสิ่งที่ท้าทายมากครับดังนั้นครับคุณอาจต้องลองเทคนิคนี้ดูครับถ้าบุคคลนั้นคือเพื่อนหรือคู่ชีวิตให้ลองถามเขาดูว่าคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณได้รับความรักและลองให้คิดคำตอบสัก 4-5 ข้อเนื่องจากคนเรานั้นไม่คุ้นเคยครับกับการตอบคำถามนี้คุณลองให้เวลาสัก 2-3 วันในการคิดอย่างลึกซึ้งเพื่อตกผลึกคำตอบแต่ถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานหรือพนักงานภายใต้บังคับบัญชาคุณก็สามารถถามคำถามว่าคุณจะรู้ได้ยังไงว่าได้รับความชื่นชมโดยให้เวลาในการคิดตกผลึกคำตอบประมาณ 2-3 วันซึ่งคำตอบที่ได้ก็มักจะเป็นคำตอบเล็กๆแต่ชัดเจนเสมอวิธีการที่3รางวัลไม่ควรมีมูลค่าหรือมีมูลค่าไม่สูงนักโดยคุณนั้นอาจจะลองมองไปรอบๆห้องนั่งเล่นดูครับสำหรับคนที่อยู่ในครอบครัวที่มักใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ด้วยกันมักจะพบว่าการใช้เวลาอ่านหนังสือหรือหนังสือพิมพ์10นาทีเป็นวิธีการพักผ่อนที่ดีผมเองก็รู้ดีครับว่าบรรดาคุณแม่ที่อยู่บ้านเฉยๆต้องการพักผ่อนด้วยการดูรายการโทรทัศน์ช่วงกลางวันแต่ก็ต้องติดพันธุระกับงานบ้านมากมายดังนั้นถ้าการลดน้ำหนักคือหนึ่งในเป้าหมายผมก็มักจะเสนอแนะว่าพวกเขาควรอนุญาตให้ตัวเองนั้นสามารถดูโทรทัศน์ได้บ้างตราบเท่าที่ยังสามารถออกกำลังกายเป็นพร้อมๆกันได้ยังไงก็ดีครับถ้าคุณเป็นคนชอบวิจารณ์ตัวเองในแง่ลบอาจจะลองเปิดใจให้รางวัลตัวเองอย่างจริงจังดูบ้างแนวคิดที่ดีๆเช่นนอนแช่ในอ่างอาบน้ำลุกออกไปเดินชมวิวเล่นดนตรีที่ชอบโทรศัพท์หาเพื่อนให้คู่ชีวิตนวดไหล่หรือฝ่าเท้าหรือแม้แต่ใช้เวลาช่วงเช้าๆจิบกาแฟหอมกลุ่นบนเตียงนอนก่อนที่จะจากกันในบทนี้ครับผมมีคำพูดหนึ่งครับจากโฆษณาของบริษัท United Technology Corporation เอามาฝากกับทุกคนครับโดยคำพูดในโฆษณานี้ครับได้บอกเอาไว้ว่าพวกเรานั้นมักจะพลาดรางวัลใหญ่ๆในชีวิตอย่างเช่นรางวัลพูลิตเซอร์รางวัลโนเบลรางวัลออสการ์รางวัลโทนี่หรือแม้แต่รางวัลเอมมี่แต่พวกเรานั้นสมควรได้รับรางวัลแห่งความปิติยินดีเล็กๆน้อยๆเช่นตบบ่าให้กำลังใจการดื่มด่ำใต้แสงจันทร์ในคืนพระจันทร์เต็มดวงที่จอดรถโล่งกองไฟที่ลุกโชนอาหารมื้อเช้าอาทิตย์ตกดินแสนงามซุปร้อนๆเบียร์เย็นๆดังนั้นอย่าได้กังวลอยู่กับการได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตแต่ขอให้สนุกกับความอิ่มเอมใจเล็กๆน้อยๆซึ่งมีมากมายเพียงพอกับพวกเราทุกคนแนวทางไคเซนที่จะปรับใช้ในการดำเนินชีวิตต้องการจังหวะที่ค่อยเป็นค่อยไปและต้องการช่วงเวลาแห่งการชื่นชมเทคนิคที่เต็มไปด้วยความสุขเช่นนี้สามารถนำไปสู่การพัฒนาที่สร้างสรรค์และช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นตลอดจนทำให้คุณนั้นมีแรงกระตุ้นไปสู่ความเป็นเลิศในแต่ละวันตัวอย่างของไคเซนครับที่ทำให้ผมนั้นประทับใจมากมาจากเนื้อหาบางส่วนของหนังสือที่ชื่อว่า Plagues and People เขียนโดยวิลเลียมแมคนิลผู้เขียนนั้นได้หยิบยกกรณีของโรคระบาด ที่มีส่วนสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมากกว่ายิ่งปัจจัยใดๆเ
ถึงแม้ว่าโรคระบาดนั้นจะไม่ได้รับการกล่าวถึงมากนักในวิชาประวัติศาสตร์แต่ประเด็นสำคัญที่ซ่อนอยู่ในหนังสือเล่มนี้ก็คือใจความสำคัญ 2-3 ย่อหน้าที่ระบุถึงวิธีการรักษาโรคระบาดเหล่านี้ผมเองนั้นก็อาจจะคิดเหมือนกับพวกคุณนี่แหละครับที่คิดว่าวิธีการรักษาโรคระบาดคือการให้ความสำคัญกับคนที่เป็นโรคนี้โดยกำหนดให้เป็นกลุ่มทดลองสำหรับเทคโนโลยีหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เราคิดค้นขึ้นมาและสุดท้ายก็สามารถค้นพบวิธีการรักษาโรคระบาดเหล่านั้นได้ในที่สุดแต่ข้อเท็จจริงก็คือโรคระบาดหลายโรคนั้นได้รับการรักษาด้วยกระบวนการที่แตกต่างกันเช่นโรคฝีดาษซึ่งเป็นหนึ่งในโรคระบาด ที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปมากที่สุดในประวัติศาสตร์ถูกคิดค้นวิธีรักษาโดยเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์โดยเขานั้นสังเกตว่ากลุ่มสตรีที่รีดนมวัวนั้นกลับไม่มีใครเป็นโรคฝีดาษเลยในช่วงแรกครับไม่มีใครใส่ใจกับความคิดของเขามากนักทั้งที่รู้ถึงความบังเอิญในเรื่องนี้เป็นเวลามานานหลายปีแต่ในที่สุดครับแนวคิดของเอ็ดเวิร์ดก็นำไปสู่การคิดค้นที่ปฏิวัติวงการแพทย์และสาธารณสุขตัวของเอ็ดเวิร์ดนั้นคาดการณ์ได้อย่างฉลาดครับว่ากลุ่มสตรีที่รีดนมวัวนั้นจะเคยป่วยด้วยโรคฝีดาษวัวมาก่อนทุกรายและการเจ็บป่วยด้วยโรคของผู้หญิงเหล่านี้ทำให้เธอนั้นมีความคุ้มกันโรคฝีดาษซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกันกับโรคฝีดาษวัวทฤษฎีนี้ครับทำให้เขานั้นสามารถคิดค้นวัคซีนได้อย่างสมบูรณ์แบบนอกจากนี้อหิวาตกโรคและมาลาเรียก็มีการรักษาในลักษณะเดียวกันนั่นคือการเฝ้าสังเกตการกลุ่มคนที่ไม่เป็นโรคร้ายและพิจารณาหาสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรเรื่องราวของเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์ได้ท้าทายความเชื่อที่เข้าใจกันมาอย่างแพร่หลายครับว่าการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าต้องเกิดขึ้นจากการค้นพบที่ฉับพลันชั่วพริบตาแต่ถ้าจริงแล้วครับช่วงเวลาแห่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่รวมแล้วแต่เป็นผลมาจากการมุ่งใส่ใจในสิ่งเล็กๆในแต่ละวันต่างหากผมเองนั้นกำลังพูดถึงช่วงเวลาปกติทั่วไปหรือช่วงเวลาที่น่าเบื่อหน่ายแต่สิ่งเหล่านี้ครับล้วนแต่บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญไว้ทั้งสิ้นดังนี้ครับการใส่ใจต่อช่วงเวลาเล็กๆอาจดูเหมือนง่ายแต่ต้องอาศัยการเคารพนับถือจินตนาการความฝันรู้และต่อจากนี้จะเป็นตัวอย่างซึ่งรวมถึงการปฏิวัติในวงการธุรกิจที่จะแสดงให้เห็นว่าช่วงเวลาเล็กๆนั้นจะช่วยสร้างความเป็นเลิศได้ยังไงตัวอย่างแรกครับพนักงานต้อนรับของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ท่านหนึ่งใช้เวลาเพื่อสังเกตว่าผู้โดยสารจำนวนมากไม่รับประทานผลมะกอกในเมนูสลัดเธอคิดว่าสิ่งที่พบครั้งนี้อาจเป็นประโยชน์จึงส่งเรื่องขึ้นไปตามสายการบังคับบัญชาและสุดท้ายก็พบว่าสายการบินนั้นต้องจ่ายค่าอาหารให้กับผู้ประกอบการสลัดโดยอิงจากจำนวนสิ่งของที่ใส่ในอาหารและต้นทุนสลัดที่ใส่ส่วนผสม1ใน4ชนิดจะน้อยกว่าสลัดที่ใส่ส่วนผสม 5-8 ชนิดนอกจากนี้ครับก็ยังพบว่าผลมะกอกที่ไม่มีครับประทานนับเป็นส่วนผสมที่5ดังนั้นครับสายการบินจึงตัดผลมะกอกออกจากส่วนผสมหลักและดำเนินการสั่งทำสลัดที่ใส่ส่วนผสม4ชนิดแทนซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ครับสามารถลดต้นทุนได้ประมาณ $500,000 ต่อปีตัวอย่างที่2ครับ วันนึงครับตู้ของวิลเลียมแมคไนท์อดีตประธานบริษัท 3M สังเกตว่ามีจดหมายจากลูกค้าส่งมาเพื่อขอตัวอย่างแร่ผงขัดที่บริษัทใช้ในกระดาษทรายและสงสัยในคำร้องขอนี้เพราะเป็นเรื่องที่ดูแปลกไปสักหน่อยตัวของวิลเลียมแมคไนท์ครับจึงติดต่อไปยังหาลูกค้าท่านนี้เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและหลังจากได้รับทราบข้อมูลและความร่วมมือเป็นอย่างดีครับจึงนำไปสู่การคิดค้นกระดาษทรายและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีคุณสมบัติกันน้ำที่ช่วยทำให้ 3M นั้นกลายเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกตัวอย่างที่3ครับในปีคริสตศักราช1892ขณะที่ตัวของเจสซี่ฟาโก้ประธานบริษัทอเมริกันเอ็กเพลสเดินทางในทวีปยุโรปโดยพกเลตเตอร์ออฟเครดิตติดตัวไปด้วยเพื่อกรณีฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินสดเพิ่มเลตเตอร์ออฟเครดิตนั้นคือเอกสารที่ใช้เพื่อยืนยันการชำระเงินในการซื้อขายโดยผู้ซื้อขอให้ธนาคารเป็นผู้ชำระแทนครับณเวลานั้นครับเอกสารดังกล่าวเป็นเพียงวิธีเดียวครับที่จะเบิกเงินสดได้ในระหว่างการเดินทางแต่ก็ยังมีข้อจำกัดมาประการครับและต่อมาเขาก็ได้อธิบายว่าในช่วงเวลาที่ผมไปในที่ที่ไม่มีใครรู้จักผมเอกสารพวกนั้นจะไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยนอกจากเป็นแผ่นกระดาษกันน้ำห่อของถ้าประธานบริษัทอเมริกันเอ็กเพรสต้องเจอปัญหาแบบนี้แล้วนักท่องเที่ยวทั่วไปจะต้องเผชิญกับปัญหาอะไรบ้างดังนั้นผมต้องทำอะไรสักอย่างแล้วในช่วงเวลานั้นเองครับตัวของเจสซี่ฟาโก้เขาได้ตระหนักดีแล้วว่าเช็คนักเดินทางที่เขาเคยคิดค้นขึ้นมาไม่ได้รองรับให้ลูกค้าเกิดความสะดวกสบายเลยแม้แต่น้อยและนี่ก็เป็นเหตุการณ์สำคัญครับที่นำไปสู่การมีบัตรเครดิตที่ใช้กันทั่วโลกในปัจจุบันตัวอย่างที่4ครับวิศวกรชาวสวิตที่ชื่อว่าจอร์จเดเมทราวเดินเล่นกับสุนัขและก็สังเกตเห็นว่าเมล็ดพืชที่มีหนามชอบติดอยู่ที่ขนสุนัขและก็เสื้อผ้าของเขา
แต่ที่ตัวของจอร์ดน่าจะรำคาญครับและตัวของจอร์ดนั้นเกิดความสงสัยในเมล็ดพืชนี้และจากความใส่ใจดังกล่าวเขานั้นก็ได้ประดิษฐ์เชฟเวลโคได้ในที่สุดตัวอย่างที่5ครับเดฟโกเจ้าของร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งหนึ่งให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อผลกระทบที่ผู้ค้าปลีกรู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผมใส่เลขราคาลงท้ายว่า99เซนต์ที่สินค้าชนิดใดก็ตามสินค้าชิ้นนั้นก็จะขายหมดอย่างรวดเร็วในพริบตาผมตระหนักได้ถึงพลังของตัวเลขวิเศษนี้ผมจึงคิดต่อยอดว่ามันจะไม่เป็นเรื่องน่าสนุกหรือหากมีร้านที่ขายสินค้าที่มีคุณภาพด้วยราคาเพียงแค่99เซนต์หลังจากนั้นครับตัวของเดฟก็ได้สร้างกลุ่มธุรกิจภายใต้ชื่อ99เซนต์ only ซึ่งปัจจุบันนั้นมีจำนวนมากถึง332สาขาทั่วสหรัฐอเมริกาและตัวอย่างสุดท้ายครับในขณะที่กำลังพักร้อนกับครอบครัวนักประดิษฐ์ที่ชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดแลนด์ได้ถ่ายภาพกับลูกสาววัย3ขวบแต่เธอนั้นต้องการจะเห็นรูปถ่ายเดี๋ยวนั้นเลยแต่ที่จะปัดความรำคาญของลูกสาวที่ไม่อดทนตามภาษาเด็กและยังเป็นเรื่องที่แลดูเป็นไปไม่ได้ตัวของแลนด์นั้นกลับมองเห็นโอกาสนี้ครับปิดและ5ปีต่อมากล้องถ่ายรูปโพลารอยด์ที่สามารถอัดและล้างรูปได้ในทันทีหลังถ่ายตัวแรกของโลกก็ถือกำเนิดขึ้นมาจากเรื่องราวทั้งหมดข้างต้นครับซึ่งมีคำถามเกิดขึ้นว่าและอะไรคือสิ่งที่ปิดกั้นคุณไม่ให้มองเห็นความเป็นไปได้อย่างสร้างสรรค์ที่ซ่อนอยู่ในผงมะกอกในแร่ผงขัดหรือแม้แต่เสียงรบเร้าของเด็กๆถึงแม้ว่าคุณนั้นจะไม่ได้ให้ความสนใจที่จะใช้แนวคิดของไคเซนเพื่อเริ่มธุรกิจพันล้านดอลลาร์แต่ช่วงเวลาสั้นๆก็สามารถช่วยคุณนั้นทำลายกำแพงที่สกัดกั้นความคิดคุณเองไปได้ทั้งหมดเราลองมาฟังเรื่องราวของจอร์ดเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเกลียดการที่เขาทำอยู่อย่างมากแต่ก็นึกไม่ออกว่าจะมีอาชีพอะไรที่เหมาะกับตัวเขาได้มากกว่านี้ผมจึงแนะนำให้ตัวของเขาครับลองนึกถึงช่วงเวลาสั้นๆในแต่ละวันที่ปฏิบัติหน้าที่ตำรวจแล้วมีความสุขจากนั้นครับก็ให้ตัวของจอร์ดเขียนบรรยายรายละเอียดแล้วก็จะพบรูปแบบของช่วงเวลานั้นๆว่าเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดและกิจกรรมใดเขาก็พบว่าช่วงเวลาที่มีความสุขคือการได้นั่งพูดคุยกับผู้กระทำความผิดในรถสายตรวจเกี่ยวกับปัญหาสาเหตุแรงจูงใจและการให้คำแนะนำนอกจากนี้ครับตัวของจอร์ดเองนั้นก็ยังได้เดินทางไปเยี่ยมคนๆนั้นเมื่ออยู่ในเรือนจำเพื่อพูดคุยกันต่อกรณีของจอร์ดเราไม่ได้ใช้เวลามากนักในการพบว่าสิ่งที่เขาทำได้ดีและมีความสุขแท้จริงแล้วอยู่ใต้จมูกเขานั่นเองจากนั้นครับเขาก็พบว่าตัวเองนั้นต้องการจะเป็นนักจิตวิทยาปรึกษาและในขณะที่จอร์ดกำลังเข้าอบรมภาคค่ำในหลักสูตรทางด้านจิตวิทยาที่สำคัญคือเขานั้นได้รู้แล้วครับว่างานตำรวจนั้นเป็นงานที่น่าสนใจและทำให้เขานั้นได้เพิ่มพูนความรู้รวมทั้งประสบการณ์เพื่อมุ่งไปสู่อาชีพใหม่ที่เขาฝันไว้ได้ยังไงก็ดีครับเวลาที่คุณนั้นเริ่มลงมือปฏิบัติตามแผนที่ตั้งไว้แล้วก็พบว่าเริ่มรู้สึกเบื่อเหน็ดเหนื่อยหรือติดขัดให้คุณนั้นลองมองไปรอบๆเพื่อหาช่วงเวลาที่รู้สึกอิ่มเอมใจคนที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนานิสัยด้านสุขภาพร่างกายคือคนที่สามารถปรับเปลี่ยนการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารได้เป็นอย่างดีให้กลายเป็นศูนย์รวมแห่งความตื่นเต้นและความภาคภูมิใจผู้ได้รับคำปรึกษาหลายคนครับทำให้ผมนั้นได้เรียนรู้ว่าหลักการข้อนี้ปรับใช้ได้กับเป้าหมายอื่นๆได้ด้วยเช่นกันดังนั้นครับอย่าเข้าใจผิดว่าความสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณสามารถใส่กางเกงยีนไซส์6หรือชีวิตแต่งงานครั้งใหม่หรือแม้แต่ตู้เสื้อผ้าที่จัดเรียบร้อยดังนั้นขอให้มุ่งไปที่ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้คุณนั้นมีความสุขผมเองรู้ดีครับว่าแนวทางนี้ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องยากไปสักหน่อยแต่คนส่วนใหญ่ก็สามารถค้นพบช่วงเวลาดังกล่าวอย่างน้อยสัก1ครั้งเช่นการพูดว่าโอเคตลอดเส้นทางที่ฉันเดินเล่นในวันนี้ฉันจำได้เพียงแค่แถวๆบ้านของฉันสวยงามแค่ไหนหรือวันนี้ฉันกินแอปเปิ้ลและนึกถึงช่วงเวลาที่เคยทำงานในไร่แอปเปิ้ลกับคุณลุงมันเป็นช่วงฤดูร้อนที่ฉันมีความสุขในปีนั้นก่อนจากกันครับผมเชื่อว่าคุณหลายคนนั้นก็คงจะมีคำถามใช่ไหมครับว่าตัวของเรานั้นจะประยุกต์ใช้ไคเซนได้อย่างไรเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นที่ผ่านมาครับผมหวังว่าคงได้โน้มน้าวคุณแล้วว่าไคเซนนั้นเป็นวิธีการที่ทรงพลังในการพาคุณไปสู่เป้าหมายได้ชัดเจนด้วยตัวเองหรือแม้แต่การปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมต่างๆที่ยังคงเป็นปัญหาความสวยงามและความท้าทายของไคเซนคือความต้องการความศรัทธาอย่างแรงกล้าครับในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความเชื่อทางศาสนานะครับหรือคำมั่นสัญญาที่เข้มงวดและไม่ละเอียดถี่ถ้วนแต่มันเป็นความเชื่อมั่นในพลังของร่างกายและสมองที่จะพาตัวคุณไปยังทุกๆที่ที่ต้องการโดยการทำตามวิธีการหรือขั้นตอนเล็กๆซึ่งจะทำให้คุณนั้นจัดวางเข็มทิศทางอารมณ์ในเส้นทางใหม่จากนั้นก็ปล่อยให้จิตใจลงมือทำตามต่อไปความศรัทธาดังกล่าวครับมันจะเกิดขึ้นในรูปแบบของทัศนคติที่นุ่มนวลและอดทนอย่างไม่ต้องเผชิญกับความท้าทายโดยมันจะเป็นว่าความท้าทายนั้นดูเหมือนจะยิ่งใหญ่เกินไปหรือไม่น่าสนใจแม้แต่น้อยและถ้าคุณ
กำลังประสบปัญหาในการให้คำมั่นกับการพัฒนาสุขภาพที่มีแบบแผนชัดเจนก็ให้ลองเริ่มจากการใช้ไหมขัดฟันสัก1ซี่หรือ2ซี่หรือการล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารหรือถ้าคุณนั้นต้องการมีความสุขหรือรู้สึกสงบมากขึ้นก็ให้เริ่มที่รถของคุณโดยเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าและขับรถอย่างเกรงใจหรือถ้าคุณต้องการมีความรักที่สดใสมากขึ้นก็ให้ลองแสดงความรักเล็กๆน้อยๆต่อเพื่อนคนรู้จักหรือแม้แต่คนแปลกหน้าหรือถ้าต้องการปลดปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์ก็ลองถามคำถามใหม่ๆในแต่ละวันเกี่ยวกับตัวคุณเองและรอคำตอบด้วยความคาดหวังและความเชื่อมั่นและแทนที่จะบังคับตัวเองอย่างหนักให้มีสภาพจิตใจที่เข้มงวดเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้ลองยอมปล่อยให้จิตใจของคุณนั้นก้าวกระโดดไปด้วยกำหนดการและช่วงเวลาที่เหมาะสมจะดีกว่าครับแม้ว่าวิธีการของไคเซนนั้นจะเป็นพลังที่เต็มเปี่ยมเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพน้ำหนักที่ลดลงสุขภาพที่ดีขึ้นรวมถึงเป้าหมายอื่นๆแต่มันนั้นกลับแฝงไว้ด้วยปรัชญาอันลึกซึ้งครับมากกว่าเป็นเพียงแค่เครื่องมือเพื่อให้ข้ามเส้นชัยไปได้ลองพยายามมองว่าไคเซนนั้นคือกระบวนการใหม่ที่ยังไม่เคยลงมือทำและเมื่อบรรลุเป้าหมายแล้วก็อย่าเพิ่งเก็บเข้าตู้แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับเพราะไคเซนนั้นเชิญเราเข้ามาเห็นโอกาสในการปรับปรุงพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นไปและศักยภาพที่จะแผ่ขยายไปไม่มีที่สิ้นสุดไคเซนนั้นถูกนำมาใช้ในช่วงแรกๆที่สหรัฐอเมริกาเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการยกระดับคุณภาพในการผลิตณเวลานั้นครับภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐเองนั้นก็ไม่ได้ประสบปัญหาหนักแต่อย่างใดแต่เพื่อเพิ่มคุณภาพในการผลิตสินค้าด้วยความเร็วที่เหมาะสมไคเซนถูกใช้สำหรับสงครามที่กำลังจะเข้ามาถึงจึงจำเป็นต้องมีระบบที่พร้อมใช้งานเพื่อทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดียิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับคุณเองนั้นก็ยังสามารถมองหากลยุทธ์ต่างๆเพื่อรับคมให้กับการดำเนินชีวิตเหมือนกับนักวิ่งมาราธอนเนี่ยแหละครับที่เขานั้นจะตั้งค่าบันทึกสถิติเพื่อหาวิธีในการทิ้งระยะห่างจากการวิ่งที่ดีที่สุดของนักวิ่งอันดับที่2และถ้าคุณใช้ช่วงเวลาสั้นๆใส่พิเศษเพื่อแสดงให้เห็นถึงความตื่นเต้นของความพยายามด้านศิลปะหรือชอบปัญญาของลูกจะช่วยให้พวกเขานั้นค้นพบความสนุกสนานในการเรียนรู้ถ้าคุณใช้เวลา 1-2 นาทีในแต่ละวันเพื่อเขียนข้อความสั้นๆเด็ดไปที่กระเป๋าของคนรักหรือกล่องข้าวกลางวันของลูกอาจเป็นการช่วยคุณจากความเจ็บปวดทางจิตใจที่เกิดขึ้นเมื่อความสัมพันธ์เริ่มเย็นชาจากการขาดการดูแลเอาใจใส่ในแต่ละวันหรือถ้าคุณต้องการรักษามาตรฐานของสุขภาพที่ดีอยู่ในปัจจุบันก็ขอให้มีความสุขกับโอกาสเล็กๆในการก้าวขึ้นบันไดมากขึ้นวันละนิดหรือลดแคลอรี่ที่ไม่ดีต่อสุขภาพอีกเล็กน้อยหากคุณต้องการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังลองคิดดูว่าโลกนั้นจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรและถ้าพวกเรานั้นเริ่มใช้ชีวิตทางสังคมธุรกิจและความรักด้วยความเชื่อที่ว่าขั้นตอนเล็กๆนั้นมีความสำคัญถึงขนาดที่ว่าการมีปฏิสัมพันธ์ในช่วงเวลาที่สั้นที่สุดกับใครสักคนก็เป็นเรื่องที่รับรู้ว่าสำคัญมากไคเซนนั้นมอบความรับผิดชอบผ่านการทำสิ่งดีๆแบบเล็กๆและช่วงเวลาเล็กๆแห่งการเอาใจใส่และความใฝ่รู้และสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองและเพื่อนมนุษย์ได้ในท้ายที่สุดนอกจากนี้ครับเราเองยังสามารถที่จะมีจิตใจที่ดีผ่านความคิดและการกระทำในแต่ละวันเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องเก็บสะสมไว้เพื่อใครบางคนหรือบางเหตุการณ์สำคัญโดยเฉพาะแต่สามารถใช้ได้อย่างอิสระเมื่อลูกๆกำลังโกรธคุณหรือเมื่อพนักงานสมควรได้รับความชื่นชมเล็กๆน้อยๆกล่าวคือเราสามารถเคารพตัวเองโดยการลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนเล็กๆที่นำไปสู่การพัฒนาสุขภาพและความสัมพันธ์และเคารพผู้อื่นด้วยการถามคำถามเล็กๆทางนี้การลงมือทำสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เพียงแค่คุณต้องกำหนดสถานที่ในชีวิตที่คุณต้องการใช้หลักการของไคเซนมาประยุกต์ใช้และเมื่อคุณสามารถหลอมรวมไคเซนเข้าไปในชีวิตประจำวันและค้นพบพลังอันยิ่งใหญ่ถึงเวลานั้นคุณก็จะเริ่มตั้งคำถามที่ลึกซึ้งลงไปอีกขั้นว่าแล้วในชีวิตของเราต่อจากนี้ยังมีอะไรบ้างที่สามารถทำให้เป็นจริงได้อีกนะ